บทที่681ถึง700หลี่ม่อนั่งในพื้นที่พักผ่อนค่อยๆคนกาแฟและรู้สึกผ่อนคลายมากเมื่อได้ฟังเพลงคลาสสิกไพเราะคุณใส่น้ำตาลไปหลายแก้วกาแฟนี่น่าสนใจไหมฉันกำลังดื่มชาใส่น้ำตาลไม่ใช่กาแฟลิโม่ชำเลืองมองหญิงสาวสวยที่อยู่ข้างๆเขาและพูดแปลกๆเราอยู่ด้วยกันมา2-3วันแล้วแต่คุณยังปฏิเสธที่จะบอกชื่อจริงของคุณกับฉันอีกหรือเรามาปฏิบัติภารกิจไม่ได้มาที่นี่เพื่อความสนุกเช่นเดียวกับคุณมันมาเพื่อความลับฉันเคยมีโค้ดเนมว่าเมรี่ฉันแบบนั้นก็ได้ผู้ชายตัวโตข้างๆคุณชื่อโค้ดเนมแดชาและคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคือชื่อรหัสว่าแอสซาซินกลับไปที่ชื่อรหัสว่าสตารี่สกายในห้องก็ฉันไม่ได้ถามลีโม่ยิ้มคนเหล่านี้ต้องเคยใช้นำแฝงเมื่อพวกเขาไปต่างประเทศเช่นเดียวกับตัวฉันข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือพวกเขารู้ตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาแต่ฉันไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของพวกเขากาแฟใส่น้ำตาลอร่อยจนไม่อยากลองเหรออาจดื่มน้ำบริสุทธิ์เธอจิบแล้วถามว่าคุณฉินคุณใช้เงินครึ่งล้านดอลลาร์เพื่อซื้อไหมังกรจากสวนเตอแห่งราชวงศ์หมิงหรือไม่ฉันเป็นนักธุรกิจที่จริงจังและเป็นเจ้าของร้านเชนที่มีของว่างพิเศษเพื่อสุขภาพ100ชิ้นฉันคิดว่าขนมของพวกเขาอร่อยจริงๆนอกจากนี้คุณรู้ไหมว่าโถฝาลายมังกรมิงเชิญได้คลอยซอนราคาเท่าไหร่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้ง3คนมองเขาอย่างจริงจังคาดอย่างอนุรักษ์นิยมว่าการประมูลในประเทศจะไม่ต่ำกว่า200ล้านทั้ง3มองหน้ากันแต่เงียบสตีเวนเข้ามาด้วยใบหน้าน่าเกลียดและพูดอย่างเขินอายคุณคิดฉันขอโทษจริงๆฉันไม่รู้ว่าแฟรงค์จะตามไปตลอดทางเขาต้องการพบคุณนอกโรงแรมเพราะเขาทำงานกับคุณก่อนหน้านี้2ปีแล้วดังนั้นฉันจึงให้เขาเข้ามาโอเคขอบคุณคุณชินในเดือนพฤษภาคมแดชาและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้ง3คนตั้งใจนั่งพักผ่อนข้างๆพวกเขาแฟรงค์ยังคงรักษาท่าทางที่สง่างามเขาเดินไปที่ลิโมและทำความเคารพอย่างสุภาพบุรุษคุณคิ้นใช้เสรีภาพที่ฉันรบกวนคุณอีกครั้งยังไงก็ตามฉันเรียกคุณมาที่นี่เพื่อคุยกับฉันนั่งสบายๆลิโม่พูดอย่างสบายๆแล้วสั่งกาแฟให้เขามีอะไรให้ช่วยไหมคุณแอร์ฟอรองอก้าถ้าอย่างนั้นฉันจะพูดตรงๆฉันต้องการซื้อเครื่องลายครามในมือคุณฉินนี่มันตรงไปตรงมาเกินไปลีโมชำเลืองมองเขาเอนหลังลงบนเก้าอี้แล้วพูดด้วยรอยยิ้มฉันรู้ว่าคุณต้องการซื้อตัวใดบอกฉันสิคุณสามารถเสนอราคาได้เท่าไหร่แฟรงก้าคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วชู4นิ้ว30ล้านเหรียญสหรัฐถ้าเครื่องเคลือบดินเผาชิ้นนั้นอยู่ในมือคุณจะจ่ายเท่าไหร่ลีโมถามเบาๆแฟรงก้าตระหนักว่าชายหนุ่มจากประเทศจีนคนนี้ไม่ง่ายเลยที่จะรับมือฉันสามารถหาผู้ซื้อที่มีความสามารถมากให้กับคุณคิ้นได้ราคา30,000ดอลลาร์เป็นเพียงค่าประมาณของฉันและราคาซื้อขายจริงอาจสูงกว่าที่ฉันเสนอลีโมพูดแปลกๆคุณไม่อยากซื้อมันเองเหรอแฟรงค์กลืนคำพูดของเธอไอ2ครั้งแล้วพูดอย่างงุ่มงามฉันต้องการเวลา 2-3 วันในการระดมทุนถ้าฉันพบคุณเป็นผู้ขายที่มีความสามารถฉันจะจ่ายเงินและส่งสินค้าในวันพรุ่งนี้หลีม่อสายหัวหยิบถ้วยกาแฟขึ้นมาดื่มคุณฉินไม่สนใจเหรอไม่ใช่ว่าฉันไม่สนใจแค่ฉันไม่สนใจคุณถ้าฉันต้องการเคลื่อนไหวสตีเวนสามารถทำทุกอย่างให้ฉันได้ฉันไม่รู้จักคุณดีแล้วทำไมฉันจะไว้ใจคุณกับงานทำเงินที่ดีหลีม่อรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจริงจังพอและเขาคิดว่าแอร์ฟอร์มอร์กาจะถอยหนีแม้ว่าจะมีปัญหาก็ตามแต่โดยไม่คาดคิดชายชาวอเมริกันกลับไม่รู้สึกอายเลยกลับยิ้มและพูดว่าสตีเวนเป็นเพียงศิลปินธรรมดาที่สุดเขาเป็นผู้ค้าสินค้าเขาอาศัยแพลตฟอร์มเท่านั้นต่างจากฉันรู้จักผู้ขายที่มีอำนาจและรายใหญ่มากมายและฉันยังรู้จักนักธุรกิจหลายคนที่เชี่ยวชาญในธุรกิจวัตถุโบราณและยังรู้จักพ่อค้าในตลาดมืดอีกด้วยตราบใดที่คุณฉินมีเงินและถ้าคุณยินดีใช้เงินฉันช่วยคุณได้มากแต่สตีเวนช่วยคุณได้เท่านั้นลีม่อเลิกยิ้มบนใบหน้ามองแอร์ฟอร์งอกาอย่างใจเย็นแล้วพูดว่าให้ฉันดูทักษะของคุณเสมอเงินไม่ใช่ปัญหาสำหรับฉันคุณชินเป็นคนตรงไปตรงมาเช่นกันดังนั้นให้ฉันบอกว่ามีกองกำลังใต้ดินจำนวนมากในอเมริกาและพวกเขามีหลายสิ่งหลายอย่างในมือที่มองไม่เห็นแต่พวกเขาต้องการเอาสิ่งเหล่านั้นออกไปแล้วแลกเป็นเงินจริงๆผมก็เลยแค่มีคนกลางที่เชี่ยวชาญด้านนี้บังเอิญผมมีตัวตนแบบนี้เลยรู้จักประเมินและรู้จักผู้รับประโยชน์ลีม่อไม่เห็นด้วยทันทีและถามหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งบอกฉันสิคุณพบอะไรที่นั่นก่อนหน้านี้หน้ากากปิลาว่าสีบรอนทองของเนบานในศตวรรษที่16กระจกสีบรอนที่มีลวดลายดอกไม้และนกบนหลังสีทองของราชวงศ์ถังในประเทศจีนสำริดสีเขียวขุ่นจากยุคสงครามของรัฐในประเทศจีนหมวกราชาสิงโตในอิตาลีในศตวรรษที่15ทองคำหน้ากากของฟาโรห์อียิปต์และยุคเรเน่ซองส์ของยุโรปแน่นอนว่าภาพวาดสีน้ำมันและงานแกะสลักหินในยุคนั้นส่วนใหญ่เป็นของเก่าจากจีนโดยเฉพาะเครื่องลายครามโบราณต่างๆลีโมชำเลืองมองสตีเวนที่ยืนอยู่ข้างๆเขาและเขาพยักหน้าซึ่งหมายความว่าสิ่งที่ชายชาวอเมริกันคนนี้พูดเป็นความจริงและยากที่จะเห็นว่าเขายังรอบด้านถ้าเป็นกรณีนี้ผู้ชายคนนี้น่าจะรวยมากทำไมเขาถึงเกือบทะเลาะกับป้าชาวอเมริกันคนนั้นในเมืองเล็กๆดูเหมือนมีบางอย่างผิดปกติหลีม่อครุ่นคิดบางอย่างในใจและถามว่าคุณแอร์ฟอรองอกาด้วยความเคารพคุณไม่มีเงินหรือสายตาของผู้คนรอบข้างจับจ้องไปที่แอร์ฟอรองอกาในขณะนี้เท่านั้นที่แอร์ฟอรองอกาแสดงความลำบากใจเขาพูดด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปคุณฉินฉันกำลังจะล้มละลายและฉันต้องการเงินคุณจะล้มละลายด้วยความสามารถของคุณได้อย่างไรแฟรงก้ายิ้มอย่างเจ้าเล่ห์และพูดพร้อมกับถอนหายใจยาวตามที่คุณพูดฉันเจาะรูในของเก่าและโดยพื้นฐานแล้วใช้เงินทั้งหมดของฉันเพื่อซื้อของปลอมลีม่ออดไม่ได้ที่จะถามอย่างสงสัยด้วยความสามารถของคุณมีค่ามากใช่ไหมคุณสะดุดกับของปลอมชิ้นไหนไม่มีอะไรต้องปิดบังเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นภาพวาดโบราณจากประเทศจีนเอาติ้งอินสปริงโดยจิตรกรชื่อดังแห่งราชวงศ์ซุยจานซีเกียนคุณหมายถึงเอาติ้งอินสปริงโดยจานซีเกียนในสมัยราชวงศ์ซุยใช่ไหมลีม่อคิดว่าเขาได้ยินผิดและชายชาวอเมริกันคนนี้โชคร้ายเกินไปที่สะดุดกับภาพวาดโบราณนั้นคุณชินรู้เรื่องภาพวาดนี้ด้วยเหรอ
นิโมไม่รู้ได้อย่างไรว่าสปริงเอาติ้งของจานซีเกี้ยนถือได้ว่าเป็นภาพวาดที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในโลกและยังเป็นผลงานชิ้นเอกเพียงชิ้นเดียวที่ตกทอดมาจากจานซีเกี้ยนแต่สมบัติของชาติหายากล้ำค่านั้นกำลังถูกรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์พระราชวังฉันไม่รู้ว่าเป็นนายปลอมที่ทำของปลอมและจู่ๆก็ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินโบราณวัตถุชาวอเมริกันที่อยู่ต่อหน้าเขาเกือบล้มละลายคุณแฟรงค์เดาถูกฉันเคยเห็นสปริงเอาติ้งของจานซีเกี้ยนในพิพิธภัณฑ์พระราชวังอิมพีเรียลในเกียวโตหลี่ม่อต้องการหัวเราะเล็กน้อยแต่รู้สึกว่านี่ไม่สุภาพสักนิดดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงหยิบถ้วยขึ้นมาจิบกาแฟหอมหวาน2แก้วเฮ้ตอนที่ฉันเตรียมส่งของเข้าประมูลผู้เชี่ยวชาญหลายคนจากโรงประมูลร่วมกันระบุว่ามันเป็นของปลอมเพราะหลักฐานที่ใหญ่ที่สุดคือต้นฉบับอยู่ในพิพิธภัณฑ์หัวเกียร์พาเลสแฟรงก้านิ่งเฉยเมื่อพูดเช่นนี้ราวกับว่าเธออยากจะตายเสียด้วยซ้ำแฟรงก้าฉันสนใจสปริงเอาติ้งของปลอมที่คุณซื้อมามากและฉันต้องการเห็นว่าภาพวาดโบราณนั้นยอดเยี่ยมแค่ไหนที่เป็นของปลอมอันที่จริงมันสามารถปลอมได้ฉันคิดว่าภาพวาดนั้นก็น่าทึ่งเช่นกันถ้ามันถูกส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังเป็นเวลา200ปีมันก็เป็นภาพวาดโบราณที่มีชื่อเสียงเช่นกันสิ่งที่ลีมอพูดไม่ใช่คำพูดปลอบโยนแต่เป็นสิ่งที่เขาคิดจริงๆเช่นเดียวกับเครื่องเคลือบดินเผาเลียนแบบคุณภาพสูงที่ผลิตในจีนหากได้รับการบูรณะแอร์ละลอกเลียนแบบอย่างเป็นทางการเครื่องเคลือบดินเผาโบราณอันประเมินค่าไม่ได้จะอยู่ในพิพิธภัณฑ์เป็นเวลาหลายร้อยปีคุณชินสนใจจริงใจจริงเหรอแฟรงก้าได้วิญญาณของเธอกลับคืนมาอย่างไรก็ตามภาพวาดนั้นไร้ประโยชน์หากอยู่ในมือของเธอเองแต่เธอหวังว่าจะได้รับโชคลาภเล็กน้อยจากเศรษฐีหนุ่มคนนี้ในจีนเอามานี่ให้ฉันดูก่อนตัดสินใจโอเคพรุ่งนี้ฉันไปส่งไม่ใช่ว่าของเรียนแบบจะไม่มีคุณค่าทางศิลปะและมูลค่าทางการตลาดตรงกันข้ามหากสามารถปลอมแปลงได้ก็คุ้มค่าแก่การสะสมคนธรรมดาที่สุดคือเมื่อดาเกียนซึ่งจะออกมาทุกๆ500ปีแม้แต่ผลงานที่เรียนแบบแทงยิน SSI เต๋าและบาดาชานเหรินก็ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดและคุณสามารถพบผลงานเรียนแบบ 10-20 ล้านชิ้นได้ทุกที่หลี่ม่อเคยเห็นภาพวาดของแท้ยูชุนทูโดยจานซีเกี้ยนแห่งราชวงศ์ซุยในพิพิธภัณฑ์พระราชวังพูดตามตรงถ้ามีใครสามารถเรียนแบบภาพวาดนั้นจนเป็นของปลอมได้นั่นคือเหตุผลที่หลี่ม่อต้องการเห็นมันด้วยตาของเขาเองแอร์ฟอร์รองอการเดินไปด้านข้างและโทรออกโดยอาจจัดการให้ครอบครัวของเธอส่งรายการสปริงเอาติ้งปลอมๆมาให้ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดสำหรับสตีเวนและกูลิชิคือตอนที่พวกเขากลับมาที่โรงแรมและการตรวจสอบทุกวันก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้พวกเขาต้องการติดตามพระองค์และรับใช้พระองค์ทุกวันไปพักก่อนถ้ามีอะไรจะโทรหาทั้งสองออกจากเช็คด้วยความเคารพรังก้ายังโทรศัพท์กลับมานั่งลงและพูดว่าลูกสาวของฉันจะมาถึงตอน8หรือ9โมงเช้าพรุ่งนี้คุณชินคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับความร่วมมือที่ฉันพูดถึงเมื่อกี้ฉันจะไม่ขายโถฝาลายมังกรมิงเชิญเด้คล้อยซอนใบนั้นแต่คุณบอกว่าจะแนะนำฉันให้รู้จักกับผู้ขายได้ฉันสนใจเล็กน้อยแต่เนื่องจากคุณเข้าร่วมหลายครั้งแล้วโปรดบอกฉันเกี่ยวกับสถานการณ์ก่อนและฉันจะไม่เป็นไรมีการเตรียมการพูดง่ายๆธุรกิจจำนวนมากที่ดำเนินการโดยกองกำลังใต้ดินนั้นค่อนข้างร่มรื่นของเก่าจำนวนมากไม่ทราบที่มาและของโบราณจำนวนมากไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่ฉันพาเจ้านายไปที่นั่นมันก็เหมือนกับเถาเป่าแน่นอนมีข้อผิดพลาดมีบางช่องโหว่คุณสามารถเดาได้ว่ามิสเตอร์ฉินเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินของเก่าและสามารถใช้ความสามารถของคุณได้อย่างเต็มที่แฟรงค์พูดจาฉะฉานกลัวว่าลี่โมจะไม่สนใจธุรกรรมใต้ดินนั้นคุณฉินมีคำสอนทุกประเภทและลำธารก้าวสายรวมตัวกันที่นั่นมีปลาและมังกรปะปนกันอันตรายมากแน่ฉันเตือนว่าสถานที่นี้ในสหรัฐอเมริกาไม่เหมือนประเทศมันวุ่นวายมากที่นี่หากกองกำลังใต้ดินทั้งสองต่อสู้กันจริงๆพวกเขาจะใช้อาวุธทุกชนิดเราไม่คุ้นเคยกับสถานที่นี้ดังนั้นเรายังคงเน้นความปลอดภัยของเราเองแฟรงค์อธิบายอย่างรวดเร็วคุณคิดคุณวางใจได้เกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยคนที่ไปทำธุรกิจที่นั่นไม่ว่าจะร่ำรวยหรือมีราคาแพงและพวกเขาไม่ต้องการตัดเงินของพวกเขาและพวกเขาไม่ต้องการได้รับความร่วมมือจากเหล่ามหาเศรษฐีและตำรวจนัดหยุดงานดาชานไปดูพรุ่งนี้กันเถอะนี่โมตัดสินใจแล้วและดาชานไม่สามารถพูดอะไรได้อีกเช้าวันต่อมาหลี่ม่อนั่งบนโซฟาและเช็คข่าวบนโทรศัพท์มือถือเมื่อเร็วๆนี้ประเทศมีชีวิตชีวามากมีการค้นหายอดนิยม2รายการที่เกี่ยวข้องกับคินซีรุย1คือเธอกำลังจะเปิดตัวละครคอสตูมและอีกคนบอกว่าเธออาจจะแต่งงานและมีลูกน่าเบื่อลีโมพูดกับตัวเองนี่คือเมย์ผลักประตูเข้ามาพร้อมผลไม้หนึ่งจานตามด้วยแฟรงค์และหญิงสาวผมบลอนด์และตาสีฟ้าคุณฉินอรุณสวัสดิ์ลีโมหันหน้าไปมองยิ้มและพูดว่าคุณแอร์ฟอร์รองอการนั่งที่นี่สาวสวยคนนี้โปรดนั่งลงสวัสดีคุณฉินฉันชื่อรูทเป็นคนจีนธรรมดาเธอวางหลอดสีในมือลงบนโต๊ะและมองลีโมด้วยความอยากรู้อยากเห็นลูกสาวของฉันเธอส่งเพลงเรียนแบบสปริงเอาติ้งข้ามคืนลัดดึงม้วนภาพวาดออกจากท่อระบายลีโมสวมถุงมือสีขาวสะอาดแก้เชือกแล้วค่อยๆคลี่ออกทีมของภาพวาดคือการออกนอกบ้านในฤดูใบไม้ผลิภาพไม่ใหญ่แต่ฉากโล่งมากภาพถูกจัดกรอบโดยการมองลงและมุมมองระยะไกลและมุมมองใกล้จะรวมเข้าด้วยกันที่พื้นกลางเพื่อให้ฉากทั้งหมดมีความสมบูรณ์และกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวในภาพเดียวโดยมีเลเยอร์ที่แตกต่างกันการลงสีและผู้กันของภาพทั้งหมดนั้นค่อนข้างโบราณแอร์ลายเส้นของภูเขาหินและต้นไม้ก็เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงผู้เขียนใช้สีเขียวเข้มเป็นทีมหลักของภาพทั้งหมดโทนสีฟ้าครามเข้มยังเป็นลักษณะของทิวทัศน์ธรรมชาติในฤดูใบไม้ผลิอีกด้วยการใช้สีนี้เรียกว่าวิธีสีน้ำเงินและสีเขียวสร้างสไตล์การวาดภาพทิวทัศน์แบบจีนที่เป็นเอกลักษณ์นี่คือความรู้สึกโดยสัญชาตญาณที่สุดของลี่โมเมื่อเขาเห็นภาพทั้งหมดครั้งแรกดูรายละเอียดอย่างละเอียดรูปภาพแสดงภูมิทัศน์ฤดูใบไม้ผลิที่น้ำและท้องฟ้ามาบรรจบกันมีเนินเขาสีเขียวและทะเลสาบสีมรกตและทะเลสาบก็กลมกลืนกันนักท่องเที่ยวขี่ม้าและผ่านภูเขาหรือแวะที่ทะเลสาบก็สวยงามผู้หญิงกำลังพายเรืออยู่ในน้ำหลินลูกพีชและแอปริคอตกำลังบานบนชายฝั่งและหญ้าสีเขียวเหมือนพรมถ่ายทอดทิวทัศน์ที่สวยงามและทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่เล่นบนภูเขาและแม่น้ำ
ดอกไม้และต้นไม้ทุกชนิดกระจายอยู่ทั่วภูเขาและท้องทุ่งสร้างความแตกต่างที่น่าสนใจแสดงให้เห็นความงามของพื้นที่ทุกแห่งในภาพรวมจิตรกรใช้สีเขียวและแอโรคอร์เกอไรเพื่อบรรยายภูมิทัศน์และใช้สีเหลืองเพื่อเติมและย้อมลำต้นของต้นไม้สร้างแบบอย่างสำหรับภูมิทัศน์สีทองและสีเขียวตัวละครในภาพวาดและภูมิทัศน์ถูกจัดวางอย่างหนาแน่นเหมาะสมแสดงให้เห็นลักษณะทางศิลปะของภูเขาและแม่น้ำที่อยู่ไกลและใกล้และห่างออกไปหลายพันไมล์ในตอนท้ายของภาพวาดนี้มีตราประทับของจานซีเกี้ยนอยู่ในสคริปต์ตราประทับขนาดเล็กยิ่งหลีมองดูมันเขายิ่งรู้สึกว่าแนวคิดทางศิลปะของภาพวาดนี้สูงมากและแน่นอนว่าไม่มีใครเรียนแบบได้หากคุณต้องการเปรียบเทียบกับผลงานชิ้นเอกที่รวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์พระราชวังเขาโครงโดยรวมแทบไม่มีความแตกต่างยกเว้นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในรายละเอียดของตัวละครภูเขาสีเขียวและน้ำในทะเลสาบความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดคือไม่มีคำจารึกและตราประทับบนภาพวาดผ้าไหมนี้ยกเว้นตราประทับของจานซีเตี้ยนอย่างไรก็ตามสิ่งที่รวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์พระราชวังนั้นจารึกโดยจักรพรรดิฮุยจงแห่งราชวงศ์ซ่งและยังมีบทกวีที่เขียนโดยผู้รู้เช่นเฟิงจื่อเจินเจ้าหอยานและจังกุยแห่งราชวงศ์หยวนในสมัยราชวงศ์หมิงหอยานซ่งผู้มีอำนาจรวบรวมตราประทับหลังจากเข้าสู่ราชวงศ์ชิงหลังจากผ่านมือมาบ้างในที่สุดมันก็ถูกรวบรวมโดยผู้อีและนำออกจากวังในที่สุดอาจกล่าวได้ว่าสปริงเอาติ้งของจานซีเตี้ยนในพิพิธภัณฑ์พาเลสเป็นมรดกที่เป็นระเบียบและเป็นสมบัติล้ำค่าแต่ภาพตรงหน้ายิ่งหลีมองมันมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกว่ามันไม่ธรรมดาในที่สุดเขาใช้รูมั่นตาที่แตกต่างกันของเขาดูมันและทันใดนั้นรัศมีสีแดงและดำก็ปรากฏขึ้นจากภาพนี้และจากนั้นมันก็กลายเป็นวงกลมแสงนับไม่ถ้วนที่แผ่กระจายไปทั่วไม่สิ้นสุดนี่เป็นภาพวาดที่ยอดเยี่ยมในสมัยราชวงศ์ซุยและราชวงศ์ถังและระดับศิลปะของมันเทียบได้กับของหอยานลีเบิร์นในราชวงศ์ถังลี่โมรู้สึกตกตะลึงในขณะนี้เกิดอะไรขึ้นของที่เก็บรวบรวมในพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติในประเทศจีนนั้นเป็นของจริงอย่างแน่นอนแต่จริงๆแล้วยังมีอีกชิ้นหนึ่งของแท้ในสหรัฐอเมริกาถ้าไม่ใช่เพราะหลักฐานของนักเรียนที่แตกต่างกันลีมอคงไม่มีวันเชื่อแน่ว่าจะมีภาพการออกไปเที่ยวในฤดูใบไม้ผลิที่แทบจะเหมือนกันหมดในโลกคุณชินคุณรู้สึกอย่างไรกับของปลอมนี้แฟรงก้าเห็นว่าใบหน้าของลีโมเปลี่ยนไปเล็กน้อยกังวลว่าเขาจะไม่ชอบของปลอมดังนั้นเธอจึงอดไม่ได้ที่จะถามอย่างระมัดระวังลีมอฟื้นคืนสติสงบสติอารมณ์ม้วนตัวอีกครั้งถอดถุงมือสีขาวของเขาแล้วนั่งลงบนโซฟาด้วยรอยยิ้มและพูดว่าบอกตามตรงว่าถ้าไม่ใช่เพราะฉันคงได้เห็นในพิพิธภัณฑ์พระราชวังเมื่อนานมาแล้วสำหรับภาพวาดที่แท้จริงฉันสงสัยว่าการปลอมแปลงนี้เป็นภาพวาดที่แท้จริงของยูชุนทูโดยจานซีเกี้ยนในสมัยราชวงศ์ซุยเทระดับศิลปะของปลอมนั้นสูงเกินไปจริงๆแฟรงค์ถอนหายใจเฮือกใหญ่เขาเกือบจะล้มละลายคุณฉินถ้าคุณชอบคุณยินดีเสนอราคาสำหรับของปลอมนี้เท่าไหร่555คุณแอร์ฟอร์รองอกาคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้เช่นกันไม่มีผู้ซื้อรายใดเสนอราคาได้คุณตั้งราคาได้แล้วฉันจะซื้อถ้าเหมาะกับคุณหลีมอคีบแอปเปิลชิ้นหนึ่งแล้วกินมันแม้ว่าจะมีตัวตนที่แท้จริงและไม่จริงแต่สปริงทัวร์นี้ก็มีพลังมากในแง่ของระดับศิลปะดังนั้นราคาในใจของฉันจึงอยู่ที่$100,000หลีมอชำเลืองมองไปยังแอร์ฟอร์รองอกาที่สงบจากนั้นมองไปที่รูทผู้คาดหวังใส่หัวและพูดว่าคุณแอร์ฟอร์รองอกาถ้าคุณถามราคาเช่นนี้ฉันจะสงสัยในความเป็นมืออาชีพของคุณแฟรงก้ามีสีหน้าไม่สบายใจจริงใจจริงมาเป็นเพื่อนกันเถอะฉันจะซื้อให้ในราคา $50,000แฟรงก้าและลูกสาวของเขามองหน้ากันแล้วฝ่ายหลังก็พูดทันทีว่าถอยไป19เงิน $75,000ลีโมลังเลดูเหมือนจะพิจารณากำไรและขาดทุนและในที่สุดก็ตัดสินใจเอาละราคาขึ้นอยู่กับคุณรูทคุณแอร์ฟอร์รองอกาฉันต้องการความช่วยเหลือมากมายในอนาคตสิ่งที่เขาบอกกับแอร์ฟอร์รองอกาคือตอนนี้ฉันซื้อภาพวาดนี้ในราคา $75,000และฉันจะต้องให้เขาพาฉันเข้าสู่ตลาดการค้าใต้ดินในอนาคตโดยหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างมีความสุขขอบคุณคุณชินสำหรับความเอื้อเฟื้อของคุณฉันรู้สึกขอบคุณมากทั้งพ่อและลูกสาวยืนขึ้นและโค้งคำนับให้หลีม่อเล็กน้อยการจ่ายเงิน $75,000นั้นตรงเวลาเกินไปสำหรับพวกเขาพักหายใจก่อนมิฉะนั้นเมื่อทางการประกาศว่าพวกเขาล้มละลายจุดจบจะค่อนข้างอนาถคุณแอร์ฟอร์รองอกาตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอระหว่างเพื่อนทำไมต้องพูดขอบคุณด้วยที่คุณชินพูดคือเราออกเดินทางกันตอนบ่ายสามโมงคุณพักผ่อนให้เพียงพอก่อนรูดกับฉันจะบอกลาก่อนหลังจากจ่ายเงินในเดือนพฤษภาคมแฟรงค์และลูกสาวออกจากห้องไปอย่างมีความสุขคุณชินผู้ชายอเมริกันคนนั้นแค่อยากจะประจบประแจงคุณแม้ว่าคุณจะไม่ซื้อของปลอมนี้เขาก็ยังดูแลคุณทำไมคุณต้องใช้เงินอีก4หรือ5ล้านเหรียญหัวเกียร์เพื่อไปชนะเขาให้ได้สิงคงพยักหน้าเช่นกันไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินนี้อย่างแน่นอนหลีม่อพิงพนักโซฟาชำเลืองมองพวกเขาและพูดอย่างเฉยเมยคุณคิดว่าภาพวาดนี้เป็นของปลอมได้อย่างไรไม่ใช่อย่างที่พวกคุณพูดกันมาตลอดไม่ใช่เหรอเมย์พูดไม่ออกเล็กน้อยสิงคงคุณควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญฮวงและเชนจากพาเลสมิวเซียมผู้เชี่ยวชาญโจจากเคียวโตมิวเซียมและผู้เชี่ยวชาญยูจากเคียวโตมิวเซียมออฟอาร์ตทันทีและขอให้พวกเขากลับมาที่โรงแรมเพื่อพบฉันทันทีและบอกพวกเขาว่าฉันพบภาพวาดต้องสงสัยงานของแท้ที่จานซีเกี้ยนสืบทอดในสมัยราชวงศ์ซุยต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขาในการติดต่อและประเมินราคาสิงคงพยักหน้าทันทีพวกเขาทั้งหมดรู้จักตัวตนที่แท้จริงของลี่โมเขาคือผู้ประเมินค่าสมบัติอันดับต้นๆของจีนและเป็นนักสะสมรายใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ประมาณ20นาทีต่อมาผู้เชี่ยวชาญทั้ง4ที่รีบกลับมาทั้งหมดก็เดินเข้าไปในห้องของลี่โมผู้เชี่ยวชาญคิดภาพวาดที่แท้จริงของจานซีเกี้ยนที่คุณพูดถึงอยู่ที่ไหนใช่เอาออกมาดูด้วยกันไม่คาดคิดจริงๆว่าจานซีเกี้ยนจะมีงานมือสองเรากำลังดาวว่าภาพวาดเกี่ยวกับอะไรในระหว่างทางกลับเราสงสัยมากบนโต๊ะคุณต้องควบคุมอารมณ์ของคุณเมื่อคุณดูในภายหลังสาขาการวิจัยหลักของผู้เชี่ยวชาญที่ยิ่งใหญ่ทั้ง4คือการเขียนผู้กันและการวาดภาพแบบโบราณพวกเขาทั้งหมดสวมถุงมือที่สะอาดและกระจายภาพวาดออกไปอีกครั้ง
มันเป็นภาพวาดบนผ้าไหมฮะผู้เชี่ยวชาญวงผงะไปทั่วขณะจากนั้นก็ขยับศีรษะไปดูแปลกประหลาดมากนี่ไม่ใช่สปริงเอาติ้งเหรอเป็นการลอกเลียนแบบหรือเปล่าไม่แนวความคิดทางศิลปะนี้ลึกซึ้งเกินไปแปลกประหลาดผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนผู้การและการประเมินภาพวาดทั้ง4ส่งเสียงด้วยความประหลาดใจพร้อมชื่นชมพวกเขาได้นำแว่นขยายออกมาเพื่อสังเกตอย่างระมัดระวังและพวกเขายังคงพูดคุยรายละเอียดบางอย่างแสดงความคิดเห็นของตนเองตามลำดับลี่โมไม่สนใจที่จะผสมมันหลังจากครึ่งชั่วโมงผู้เชี่ยวชาญวงมองไปที่ลี่โมซึ่งนั่งอยู่บนโซฟาและกินผลไม้อย่างสบายๆและพูดว่าผู้เชี่ยวชาญคิดข้อสรุปของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้คืออะไรรูปภาพของเอาติ้งในฤดูใบไม้ผลิร่างแรกของงานจริงของยูชุนทูของจานซีเกี้ยนในสมัยราชวงศ์ซุยร่างแรกผู้เชี่ยวชาญทั้ง4คนตกตะลึงเมื่อได้ยินข้อสรุปนี้แล้วมองหน้ากันข้อสรุปนี้ดูน่าเชื่อมากผู้เชี่ยวชาญฉินเราไม่เคยสงสัยในความสามารถในการประเมินของคุณตอนนี้พวกเรา4คนกำลังคุยกันถึงสาระสำคัญของภาพวาดนี้ไม่ว่าจะเป็นเลย์เอาท์โดยรวมหรือแนวคิดมันลึกซึ้งมากรายละเอียดคล้ายกับภาพวาดต้นฉบับในพิพิธภัณฑ์พระราชวังมีการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อพิจารณาจากการตรวจสอบและเปรียบเทียบร่วมกันรายละเอียดของภาพวาดนี้ค่อนข้างอ่อนกว่าเล็กน้อยและมีเหตุผลที่จะระบุว่าเป็นภาพร่างแรกของยูชุนทูหลังจากพูดจบผู้เชี่ยวชาญหวางก็หยิบแว่นขยายขึ้นมาส่องดูแต่ละด้านอย่างละเอียดและอดไม่ได้ที่จะชมเชยนี่คือหนังสือผ้าไหมพร้อมระบายสียาว43ซมกว้าง80ซมซึ่งมีขนาดเท่ากับของจริงในพิพิธภัณฑ์พระราชวังผู้เชี่ยวชาญฉินเราต้องศึกษาและประเมินภาพวาดนี้อย่างรอบคอบหลังจากกลับไปประเทศจีนหากได้รับการยืนยันว่าเป็นภาพวาดของแท้ของจานซีเกี้ยนความสำคัญของภาพวาดนี้จะยิ่งใหญ่กว่าภาพวาดของแท้ในพระราชวังต้องห้ามสำหรับการประเมินขั้นสุดท้ายของภาพวาดนี้ยังต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ4คนในการตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญหัวเงยหน้าขึ้นมองเขาและพูดด้วยรอยยิ้มจริงๆแล้วเรารู้อยู่แล้วในใจของเราผู้เชี่ยวชาญคิ้นคุณประสบความสำเร็จในไม่กี่วันที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริกาฉันต้องการเลื่อนงานที่พิพิธภัณฑ์บอสตันอยู่พักหนึ่งฉันตามเธอไป 2-3 วันแล้วเมื่อวานเธอเจออะไรให้เรามีอะไรเซอร์ไพรส์กันอีกถ้าคุณอยากรู้จริงๆให้ฉันบอกคุณว่าทั้งหมดที่ฉันพบเมื่อวานนี้เป็นเครื่องเคลือบดินเผามีทั้งหมด55ชิ้นหนึ่งในนั้นคือโถมิงเชิญเด้คลอยซอนลายมังกรท่านในนั้นมี2ชิ้นโลกอีกใบถูกรวบรวมในบริเตนใหญ่พิพิธภัณฑ์เป็นสมบัติของศาลากลางที่นั่นถึงเราจะไม่เก่งเรื่องเครื่องลายครามตราบใดที่คุณบอกว่ามันเป็นของหายากเราก็น่าจะสามารถระบุสถานะทางประวัติศาสตร์ของมันได้ลืมมันไปเถอะซื่อสัตย์และกล้าที่จะทำงานของเราเองดังนั้นเราจะไม่ตามคุณไปรอบๆเมื่อยอดฝีมือผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง4จากไปพวกเขายังคงไม่พอใจเล็กน้อยหลีม่อม้วนภาพใหม่และใส่ลงในหลอดภาพและใช้ปากกามาเกอไรวาดตัวอักษร S 5ตัวแสดงว่าภาพวาดนี้คล้ายกับโถมังกรหมิงเสวียนเต๋อชิงเฉียนหลงดาบจักรพรรดิเป็นของเก่าในระดับเดียวกันซิงคงส่งมันออกไปทันทีและปลอดภัยครับคุณฉินแผนการส่งสมบัติของชาติครั้งนี้ถูกต้องเกินไปเพียงไม่กี่วันสิ่งดีมากมายก็พบในคนของสหรัฐอเมริกาลี่โมเต็มไปด้วยความคาดหวังสำหรับงานแสดงสินค้ากองกำลังใต้ดินในคืนนี้และอาจจะมีของเก่าที่สูญหายจากจีนอีกเวลาประมาณบ่าย 3:00 น.รถ 5 คันออกจากโรงแรมและมุ่งหน้าไปยังเมืองบอสตันคุณคิดคุณใส่ชุดเกราะนี้ได้ดาชานยื่นชุดเกราะที่เตรียมไว้ให้ลี่โมเผื่อไว้คุณคิดเอาเองว่าชีวิตของฉันลำบากมากฉันถูกไล่ล่าและสังหารโดยผู้คนจำนวนมากที่มีปืนบนเกาะเอาและต่อมาฉันก็รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวและสึนามิในมหาสมุทรอินเดียฉันคิดอะไรไม่ออกเลยจริงๆอาจคุกคามฉันได้ของฉันหลีม่อทำตัวสงบมากและคนอื่นๆในรถก็เงียบเมื่อพวกเขาเห็นข้อมูลโดยละเอียดของหลีม่อพวกเขาทั้งหมดตกใจชีวิตของเขาหวงแหนมากกว่าเสี่ยวเฉียงเป็นพันเท่าที่จริงไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรส่วนใหญ่คุณก็เป็นคนรวยถ้าเทียบกับคนรวยคนอื่นๆคุณเป็นคนค่อนข้างต่ำแต่ถ้าใส่ชุดเกราะผมกลัวว่าเราจะเสียตัวทันทีกลายเป็นจุดตัดของผู้ชมมันยิ่งทำให้กองกำลังใต้ดินเหล่านั้นเข้าใจผิดคิดว่าคุณมาเตรียมพร้อมราวกับว่าคุณต้องการสร้างปัญหาตกลงเราจะฟังคุณฉินแต่เมื่อเราไปถึงสถานที่วิธีการจัดการคุณต้องฟังเราเรื่องนี้ไม่สามารถพูดคุยได้อีกต่อไปไม่มีปัญหาคุณมีคำตอบสุดท้ายเมื่อไปถึงที่นั่นหลังจากขับรถประมาณ1ชั่วโมงรถหลายคันก็เลี้ยวเข้าไปในลานที่มีกำแพงขนาดใหญ่หลีม่อลงจากรถและมองดูมีรถหรูหลายคันจอดอยู่ที่นี่ก่อนที่พวกเขาจะก้าวไปได้ไม่กี่ก้าวพวกเขาก็เห็นรถหรูอีกคันขับเข้ามาพวกเขาได้รับการต้อนรับจากสาวผมบลอนด์รูปร่างร้อนแรงปรังกล้าคุ้นเคยกับสถานที่นี้เป็นอย่างดีและเธอก็หยิบมีดมูลค่า100ดอลลาร์ออกมาจากกระเป๋าของเธออย่างชำนาญและยัดเข้าไปในหน้าอกของหญิงสาวโดยใช้โอกาสนั้นวางนิ้วของเธอลงบนส่วนที่นูนออกมาก้อนแถวลงสาวผมบลอนด์ไม่โกรธเลยแม้แต่น้อยยิ้มให้เขาอย่างมีสัมมาคารวะแล้วพาพวกเขาไปที่ประตูทองแดงบานใหญ่2บานตรงหน้ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสูงและแข็งแรงกว่า10คนที่ประตูพวกเขาทั้งหมดมีปืนอยู่บนร่างกายและดวงตาของพวกเขาก็สแกนหาหลีม่อท้ายที่สุดแล้วในบรรดาคนกลุ่มนี้หลีม่อถูกล้อมรอบด้วยคน4คนเห็นได้ชัดว่าเขาคือแกนหลักที่ประตูแฟรงก้าหยิบการ์ดออกมาและสาวผมบลอนด์ที่ลุกเป็นไฟก็รับมันและรูดบัตรใส่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหลังจากตรวจสอบตัวตนของเธอแล้วชายที่แข็งแกร่ง2คนก็ผลักประตูทองแดงหนักๆเพื่อเปิดทางให้คนเข้าและอกคุณฉินได้โปรดเมื่อกี้นี้มองจากภายนอกเหมือนโกดังขนาดใหญ่ซุบโซมนิดหน่อยแต่พอเข้าประตูไปก็เป็นอีกโลกหนึ่งด้านในเป็นเหมือนตลาดโบราณขนาดย่อมจัดวางแผงขายอย่างเป็นระเบียบมีทั้งหมด8แถวเมื่ออยู่ในนั้นหลีม่อก็รู้สึกราวกับเข้าไปในป่านเจียหยวนข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือเจ้าของร้านส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติและฉันเห็นใบหน้าชาวเอเชียหลายคนนอกจากนี้ยังมีผู้คนจำนวนมากที่ไม่ว่าจะรวยหรือดูแพงกำลังไปที่ร้านพร้อมกับบอดี้การ์ดหรือสาวสวยคนไม่เยอะเหรอเพียง2วันในครึ่งเดือนจะไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเวลาที่เหลือก็คล้ายกับตลาดกลางแจ้งเหล่านั้นมีผู้คนจำนวนมากที่ต้องการมาที่เถาเป่าเพื่อค้นหารอยรั่วกองกำลังใต้ดินจัดให้สถานที่เพื่อความปลอดภัยและยังเรียกเก็บค่าบริการที่เกี่ยวข้องการจ่ายเงินจะเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นอีกบังเอิญวันนี้และพรุ่งนี้ไม่เปิดให้ประชาชนเฉพาะสำหรับลูกค้าที่นัดหมายเท่านั้น
ฟรังก้าแนะนำจากด้านข้างแผงลอยที่นี่สามารถเยี่ยมชมได้แบบสบายๆและสามารถต่อรองราคาซื้อขายได้ด้วยตัวเองแต่ความเป็นไปได้ของสินค้าของแท้นั้นไม่สูงนอกจากนี้ยังมีห้องโถงแยกต่างหากสำหรับ VIP และมีสินค้าของแท้มากมายอยู่ในนั้นแต่ละรายการคือมีราคากำกับไว้ชอบใจจ่ายตรงไม่รับต่อรองนอกจากนี้ยังมีห้องโถง VIP ของเก่าทุกชิ้นที่ออกมานั้นเป็นสินค้าคุณภาพสูงในเวลานั้นมันจะถูกประมูลและราคาที่สูงที่สุดจะเป็นผู้ชนะคนรวยมากหลายคนชอบที่จะพาผู้เชี่ยวชาญประเมินราคาของตัวเองมาที่เข้าร่วมการประมูลดังกล่าวเพราะขายที่นี่ไม่มีค่าคอมมิชชั่นการประมูลอีกต่อไปดูเหมือนว่าโลกต่างๆจะมีวิธีการเอาชีวิตรอดของตัวเองตอนนี้คุณอยู่ที่นี่แล้วเตรียมพร้อมเริ่มทำงานได้เลยหลีม่อเดินไปที่แผงลอยเจ้าของร้านเป็นชายร่างเล็กผอมดำมีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ตรงหน้าเขามีเพียงแต่เครื่องลายครามจากจีนเหรียญตราประทับแต่ยังมีของแปลกจากประเทศอื่นๆอีกด้วยเขาย่อตัวลงและหยิบตราสี่เหลี่ยมขึ้นมาจากแผงขายตราประทับกระดุมหัวเสือที่แกะสลักด้วยหยกแลนเทียนซึ่งมีคุณภาพด้อยกว่าพลิกดูคำจารึกคุณถูกสั่งโดยท้องฟ้าและคุณจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปช่วยปลอมกว่านี้หน่อยได้ไหมตัวละครนี้อยู่ในสคริปต์ล็อกจริงๆลี่โมทำให้ชุนกูโอยุกซี่ที่น่าอัศจรรย์นี้กลับสู่ตำแหน่งเดิมพี่ตองสแกนบูธจากนั้นก็ลุกขึ้นอย่างเงียบๆและเดินไปที่บูธที่2ลี่โมไปมากกว่า10บูธติดต่อกันแต่ไม่มีอะไรให้ดูบางสิ่งสามารถรู้ได้อย่างรวดเร็วส่วนใหญ่เป็นของเก่าปลอมจากจัดส่งภายในประเทศหลายคนมาที่บูธสุดท้ายในแถวแรกเจ้าของร้านเป็นชายร่างอ้วนใหญ่สวมแว่นตาเขานั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเล็กกินแฮมเบอร์เกอร์และดื่มโค้กสิ่งของที่นำมาจัดแสดงได้แก่พระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมหินแกะสลักไม้แกะสลักและหลีม่อย่อตัวลงและหยิบรูปปั้นหินขึ้นมาด้วยความสนใจรูปปั้นคือพระโพธิสัตว์ซึ่งได้รับความเสียหายจากการกัดกร่อนอย่างเห็นได้ชัดคุณชินรูปสลักหินนี้ดูเก่าจังแอร์ฟอร์รองอแก้ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับของเก่าของจีนดังนั้นเขาจึงย่อตัวลงและมองดูใกล้ๆจากมุมมองของสไตล์มันดูคล้ายกับสมัยหอวูโจหลีม่อวางงานแกะสลักหินลงแล้วมองไปที่พระพุทธรูปสีทองเขาคิดว่าในคูหานี้ไม่มีอะไรดีแต่จู่ๆรัศมีสีส้มจางๆก็ปรากฏขึ้นบนพระพุทธรูปองค์หนึ่งและรัศมีแห่งแสงก่อตัวเป็นแสงพระพุทธเจ้าเหมือนกันคลุมทั้งองค์ดูลึกลับกว่านิดหน่อยสำหรับพระพุทธรูปหลีม่อไม่เคยพบพวกมันเลยนับประสาอะไรกับพระพุทธรูปที่อยู่ตรงหน้าเขาตามสีของรัศมีสรุปได้ว่าอยู่ในช่วงปลายราชวงศ์ซ่งหรือสมัยซ่งและเหลียวพิจารณาจากรูปทรงของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพระไวโรจนพุทธมีเศียรที่งามสง่ามีพระพักยาวอวบอิ่มคิ้วเหมือนพระจันทร์แรกแย้มพระเนตรปิดเล็กน้อยสีหน้าสงบขจัดความกังวลทั้งปวงพระไวโรจนจียอเจนนั่งบนแท่นดอกบัวท่านดอกบัวอยู่ในอิริยาบถรัดเอวและหันหน้าเข้าหาดอกบัวกลีบดอกบัวมีขนาดใหญ่และเต็มและสามารถยืดออกได้อย่างอิสระกลีบดอกจะเอียงออกด้านนอกซึ่งสดใสมากความสูงโดยรวมของพระพุทธไวโรจนะนี้ประมาณ20ซมและฐานของดอกกุหลาบกว้างประมาณ16ซมลีโมก้าวไปข้างหน้าเพื่อยกพระพุทธรูปไวโรจนะขึ้นดูใกล้ๆแล้วพลิกดูที่ฐานจริงๆแล้วมีอักขระ7ตัวสลักอยู่บนฐานบันทึกการตรวจสอบอย่างเป็นทางการของซุนยวนด้านซ้ายพระพุทธรูปนั่งสำริดทองนี้เป็นของเก่าจากราชวงศ์เหลียวในอดีตราชวงศ์เหลียวและราชวงศ์จินออกคำสั่งห้ามใช้ทองแดงอย่างเข้มงวดและซูโอซุนยวนเป็นสถาบันที่กำกับดูแลการดำเนินการห้ามใช้ทองแดงในสมัยราชวงศ์เหลียวในอาณาจักรเหลียวทุกคนตั้งแต่จักรพรรดิจนถึงคนทั่วไปเชื่อในพุทธศาสนาพุทธศาสนาลึกลับมีชัยและพระพุทธไวโรจนะเป็นที่นับถือมากที่สุดพระพุทธรูปนี้สร้างขึ้นอย่างประณีตไม่เพียงแต่เป็นตัวแทนของรูปปั้นทองคำและทองสำริดระดับสูงสุดในราชวงศ์เลี้ยวเท่านั้นแต่ยังทิ้งร่องรอยทางวัฒนธรรมพิเศษของราชวงศ์เลี้ยวและจีนไว้อีกด้วยพระพุทธรูปองค์นี้เป็นสมบัติของชาติที่คู่ควรลีโมวางพระพุทธรูปนั่งทองสำริดแห่งราชวงศ์เหลียวลงและเริ่มดูพระพุทธรูปอื่นๆเจ้าแม่กวนอิมและงานแกะสลักหินใช้เวลาประมาณ10นาทีในการถามว่าหินแกะสลักนี้ราคาเท่าไหร่สตีเวนแปล 8,000 เหรียญลีโมตอบว่า100ดอลลาร์คุณถามราคาฉันจะตัดให้จบนายอ้วนไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยดูเหมือนเขาจะชินกับฉากนี้แต่สีหน้าของคนที่มาด้วยเปลี่ยนไปเล็กน้อยกลายเป็นว่าการต่อรองต้องใช้ความกล้าหาญเช่นกันเพิ่ม100ดอลลาร์ราคาชิ้นละ80ดอลลาร์หลีม่อลุกขึ้นยืนและกำลังจะจากไปคุณจะขายหรือไม่ขึ้นอยู่กับการแสดงออกของคุณตกลงหลีม่อไม่ได้จากไปและหยิบรูปปั้นหินอีกชิ้นขึ้นมาเท่าไหร่ชายอ้วนมองไปที่หลีม่อแล้วมองไปที่สตีเวนราคาชิ้นละ80เหรียญหลายคนหัวเราะชายอ้วนคงรู้ว่าผู้ซื้อจะไม่ถูกหลอกดังนั้นเขาจึงเสนอราคาจริงในที่สุดหลีม่อก็ชี้ไปที่พระพุทธรูปนั่งทองสำริดแห่งราชวงศ์เหลียวและพูดว่าองค์นี้ราคาเท่าไหร่ชายอ้วนมองดูมันคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าอย่างน้อย 2,000 ดอลลาร์หลีม่อไม่เปลี่ยนสีหน้าของเขาแต่ใส่หัวและพูดว่าฉันจะไม่คิดมากกว่า600ดอลลาร์โอเคโอเคเมื่อเห็นว่าลี่โมไม่ได้เลือกอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมเขาจึงหยิบบัตรออกมาเพื่อชำระค่าธุรกรรมสตีเวนช่วยเก็บของทั้ง3อย่างและหลีม่อก็อุ้มพระไวโรจนะเดินไปข้างหน้าคุณชินมีตู้เซฟชั่วคราวมากมายที่นั่นเราสามารถเก็บของเก่าที่เราพบที่นั่นได้ชั่วคราวด้วยเงินเพียงเล็กน้อยปลอดภัยและไร้กังวลแฟรงก้าให้คำแนะนำดีหลีม่อรู้สึกลำบากตลอดเวลาและกลัวว่าจะส่งมันไปที่รถไม่ปลอดภัยโชคดีที่บริการหลังการขายที่นี่ค่อนข้างสมบูรณ์และยังสามารถให้บริการเก็บของชั่วคราวสำหรับคนร่ำรวยได้อีกด้วยใช้เงิน 1,000 ดอลลาร์เพื่อเปิดตู้เซฟที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นหลีม่อรู้สึกว่ามันมืดมากดังนั้นเขาจึงใส่พระพุทธรูปทองสำริดแห่งราชวงศ์เหลียวไว้ในนั้นและล็อกประตูคุณชิน2คนนี้อยู่ที่ไหนแด่ชานถามโดยถือกล่อง2กล่องหาที่กำจัดทิ้งหลังจากออกไปข้างนอกดวงตาของฟรังก้าเป็นประกายและปรากฏว่ามีเพียงพระพุทธรูปเท่านั้นที่เป็นของเก่าจริงหลังจากเดินไปรอบๆหน้าเสียดายที่เขารู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับของเก่าเหล่านี้ดังนั้นจึงไม่สะดวกที่จะถามที่นี่คุณชินเราควรจะเดินเล่นข้างนอกต่อหรือเข้าไปในห้อง VIP เพราะที่นั่นมีของแท้มากกว่า
ไม่ต้องรีบฉันจะไปซื้อของคุณสามารถขุดรอยรั่วใหญ่ๆข้างนอกได้สำหรับของเก่าในห้อง VIP หรือห้องซูเปอร์ VIP หลี่ม่อไม่สนใจมากนักหลายคนกลับมาที่แผงขายและหลี่ม่อยังคงมองต่อไปก่อนจบ3ร้านฉันได้ยินใครบางคนทักทายแอร์ฟอร์รองอก้าหลี่โมหันศีรษะไปและเห็นชายอ้วนคนหนึ่งเดินนำคนอื่นๆเดินไปทางด้านนี้และหนึ่งในนั้นอายุ40หรือ50ปีกำลังโบกมือให้แอร์ฟอร์รองอกาเมื่อมองไปที่ผู้หญิงตัวเล็กข้างๆชายอ้วนเธอสวมชุดกิโมโนเกาะที่สวยงามและเธอจับแขนของชายอ้วนอย่างอ่อนโยนพร้อมรอยยิ้มจางๆบนริมฝีปากตลอดเวลาลิโมให้ความสนใจกับเธอเพราะสามารถเห็นรอยสักที่ชัดเจนบนคอของเธอซึ่งแสดงว่าเธอเป็นสมาชิกของกองกำลังใต้ดินเช่นกัน WUU และแดชานยืนอยู่ตรงหน้าลิโมทันทีและมองไปที่อีกฝ่ายอย่างระแวดระวังความสัมพันธ์ระหว่างแฟรงก้าและอีกฝ่ายควรเป็นเรื่องปกติเพราะในขณะนี้ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธและรัดลูกสาวของเขาก็เช่นกันกลัวขยับไม่กี่ก้าวไปทางลิโมคุณชินแอร์ฟอร์รองอกาเป็นหนี้อีกฝ่าย1ล้านดอลลาร์ชายอ้วนนิสัยเสียคนนั้นแอบชอบรูทและต้องการให้ลูกสาวของเธอใช้หนี้คืนบูเยโวรีบอธิบายสถานการณ์อีกฝ่ายบอกว่าถ้าแฟรงค์ไม่ทำไม่ถ้าคุณตกลงคุณต้องพาเขาออกไปจากที่นี่เพื่อคำนวณหนี้แฟรงค์ผลักคุณออกไปเป็นเกราะกำบังบอกว่าคุณเป็นคนกลางและถ้าคืนนี้เขาสามารถเลือกของเก่าล้ำค่าได้เขาจะมีเงินเพื่อชำระหนี้เห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายไม่เชื่อสิ่งที่เขาพูดคิดว่าเขาพูดเล่นๆและถูกบอดี้การ์ดของอีกฝ่ายเตะลงกับพื้นจากนั้นผู้คุมการก็จ้องมองไปที่หลี่ม่ออย่างยั่วยุดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความดูถูกเหยียดหยามคุณชินได้โปรดช่วยฉันด้วยแฟรงกุมท้องของเขาปวดหัวจนเหงื่อออกและเขาคลานไปด้านข้างของลี่โมเพื่อขอความช่วยเหลือหลี่ม่อมองไปรอบๆแล้วพูดว่าพวกเขาอนุญาตให้ใครมาทำอะไรที่นี่หรือเปล่าย่อมไม่อนุญาตมีความวุ่นวายเกิดขึ้นที่นี่และในไม่ช้ารอปภ8คนพร้อมปืนก็ล้อมเขาไว้เนคุยอะไรกันที่นี่ห้ามใช้มือและรอปภจะไล่ออกให้หมดแต่ชายอ้วนบอกว่าเขาจะเข้าร่วมการประมูลในคืนนี้และในขณะเดียวกันเขาจะเข้าร่วมในการพนันครั้งใหญ่ดังนั้นรอปภจะไม่ขับไล่พวกเขาอีกแต่เพียงเตือนพวกเขาว่าอย่าสร้างปัญหาอีกชายอ้วนหัวเราะ 2-3 ครั้งชำเลืองมอง WUU อย่างไร้ยางอายจากนั้นหันศีรษะไปจูบผู้หญิงข้างๆอย่างดุเดือดและเดินไปที่ห้อง VIP โดยโอบเอวเธอไว้ถ้าอยู่ข้างนอกฉันจะควักลูกตาของไอ้อ้วนนั่นออกน้ำเสียงของ WUU มีความเยือกเย็นเล็กน้อยและนี่เป็นครั้งแรกที่ลี่โมรู้สึกถึงร่องรอยของวิญญาณชั่วร้ายที่เล็ดลอดออกมาจากตัวเธอแอร์ฟอร์รองอก้าเกิดอะไรขึ้นกับการพนันที่เขาพูดถึงเมื่อกี้ลี่โมช่วยแฟรงก้าลุกขึ้นและถามว่าผู้ชายคนนี้เกือบล้มละลายจากสปริงเอาติ้งและโชคไม่ดีที่เขาบังเอิญเจอเจ้านี่ที่นี่แฟรงก์ลูบท้องของเธอแล้วพูดด้วยความเจ็บปวดเล็กน้อยมันเป็นเกมที่กองกำลังใต้ดินมอบให้กับคนรวยส่วนใหญ่เป็นมวยสีดำและการพนันไพ่การชนะหรือแพ้ของเกมอย่างน้อย100ล้านดอลลาร์ของแน่นอนการเดิมพันไม่จำเป็นอาจเป็นเงินสดอาจเป็นของเก่าล้ำค่าอาจเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนก็ได้หรืออาจเป็นไซก็ได้ไซในที่นี้หมายถึงไซที่ควบคุมโดยกองกำลังใต้ดินและผู้แพ้จะยอมแพ้ยังมีคนที่พนันของเก่าราคาแพงอยู่หรือเปล่าไม่สำคัญหรอกว่าพวกเขาจะมีเงินหรือไม่และฉันก็ไม่ค่อยสนใจในสิ่งต่างๆเช่นที่ดินแต่ถ้าคนรวยเหล่านั้นสามารถเดิมพันด้วยของเก่าได้ฉันสนใจมากเท่าที่ฉันรู้จะมีของเก่าที่มีค่ามากมายทุกครั้งที่คุณเล่นการพนันถ้าคุณฉินต้องการเข้าไปดูฉันจัดการได้ดาชันตะคอกเบาๆรอแฟรงก้าด้วยสายตาที่เฉียบคมและพูดว่าคุณควรพูดอย่างตรงไปตรงมาและอย่าตีคุณขึ้นด้วยความคิดของคุณไม่กล้าไม่กล้าฉันยังคงไว้ใจคุณฉินที่จะช่วยเหลือฉันเขาจะทำร้ายเขาได้อย่างไรเป็นความโชคดีที่จะพลาดสิ่งหนึ่งบนแผงลอยริมถนนด้านนอกหากคุณสมัครเข้าร่วมรายการใหญ่เสี่ยงโชคจากนั้นคินเมอร์พินจะสามารถเห็นของเก่าหายากมากมายนี่เป็นโอกาสที่หายากเมอร์พินอย่าพลาดแฟรงค์ไปลงทะเบียนให้ฉันหน่อยตกลงฉันจะไปทันทีรู้ช่วยแอร์ฟอร์รองอก้าออกไปในเดือนพฤษภาคมพวกเขาทั้ง4ดูอัปลักษณ์และควบคุมสิ่งต่างๆได้ยากขึ้นเรื่อยๆคุณฉินความเสี่ยงของการพนันมากเกินไปและเป็นไปไม่ได้ที่จะป้องกันพวกเขาใช่คุณชินความปลอดภัยของคุณเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหลี่ม่อมองดูพวกเขาทั้ง4ด้วยความประหลาดใจและถามว่าข้อมูลเกี่ยวกับฉันในมือของคุณไม่ครบถ้วนหรือไม่คุณชินเราไม่เข้าใจว่าคุณหมายถึงอะไรหลี่ม่อยิ้มและพูดว่าถ้าคุณอยากพูดเรื่องการพนันฉันจะบอกว่าเบอร์2ไม่มีใครในโลกนี้กล้าอ้างเบอร์1ส่วนมวยดำฉันไม่สนใจเรื่องนั้นดังนั้นคุณพักผ่อนได้มั่นใจทันทีที่เขาพูดจบเขาก็เห็นหญิงสาวผมบลอนด์สุดเร่าร้อนและมีเสน่ห์ที่พาพวกเขาเข้ามาก่อนหน้านี้ซึ่งสามารถพูดภาษาจีนได้คล่องสวัสดีคุณฉินแฟรงกี้ลงทะเบียนคุณสำหรับการเดิมพันครั้งใหญ่ในคืนนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงตามฉันมาฉันจะพาเธอเข้าไปในห้องซูเปอร์ VIP แฟรงค์อยู่ไหนเขาและลูกสาวถูกควบคุมตัวผู้ชายคนนั้นยังเป็นหนี้เจ้านายของเราอยู่ครึ่งล้านดอลลาร์ถ้าไม่ใช่เพราะความร่วมมือระยะยาวของเรามือของผู้ชายคนนั้นคงถูกตัดขาดช้าลงหน่อยคุณเป็นผู้นำทางคุณฉินได้โปรดหญิงผมบลอนด์ที่มีรูปร่างร้อนแรงมองหลี่ม่ออย่างยั่วยวนแล้วพาพวกเขาเข้าไปในห้อง VIP ผ่านห้อง VIP และเข้าไปในห้องซูเปอร์ VIP พื้นที่ของที่นี่มีขนาดเล็กกว่าด้านนอกแต่การตกแต่งนั้นหรูหรามากผนังรอบห้อง VIP ถูกปกคลุมไปด้วยภาพวาดต่างๆและมีอย่างน้อย30ภาพมีโต๊ะพนันหกเหลี่ยมอยู่ตรงกลางและมีโซฟาพักผ่อนมากมายรอบๆโต๊ะมีโซฟา7ตัวนั่งอยู่แล้วบนนั้นผู้คนดูออร่าที่พวกเขาดูออร่าของความปลอดภัยรอบตัวพวกเขาคนเหล่านี้มีประวัติมากมายในสหรัฐอเมริกาคุณชินฉันจะให้บริการคุณตลอดไปคุณต้องการให้ฉันทำอะไรตอนนี้หลี่ม่อเลือกโซฟาพักผ่อนที่ว่างเปล่าเพื่อนั่งลงจากนั้นพูดว่าฟรานก้ากับลูกสาวของเธอจะได้รับการแจกจ่ายก่อนฉันเกรงว่าจะเป็นไปไม่ได้หากคุณคิมยืนยันคำขอดังกล่าวฉันจะให้คำแนะนำ 2-3 ข้อ 1คือช่วยฟรานก้าชำระหนี้ทั้งหมดอีกอย่างคือคุณสามารถเข้าร่วมการพนันได้หากคุณชนะทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขโดยธรรมชาติ VAM ทำงานอย่างไรวิธีการเล่นพนันที่นี่แตกต่างจากวิธีการเล่นพนันแบบดั้งเดิมคุณสามารถแต่งตั้งคนเล่นพนันกับคุณได้2คนยอมรับการพนัน
อนนี้แอร์ฟอร์รองอก้ายังสบายดีใช่ไหมไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาคือตัวกลางของคุณหากคุณเข้าร่วมในเกมใหญ่และชนะเขาจะได้รับเงินจำนวนมากเช่นกันเข้าใจแล้วฉันจะชื่นชมการประดิษฐ์ตัวอักษรและภาพวาดที่แขวนอยู่แถวนี้ก่อนแล้วฉันจะบอกคุณหลังจากคิดดูแล้วงานเขียนผู้กันและภาพวาดทั้งหมดที่แขวนอยู่ในห้องซูเปอร์ VIP นี้จะถูกประมูลแน่นอนพวกเขาจะไม่ถูกประมูลทั้งหมดในคราวเดียวแต่ให้ผู้ซื้อที่เข้าร่วมทั้งหมดได้ชื่นชมและชมทีละชิ้นท้ายที่สุดแล้วนี่ไม่ใช่บ้านประมูลทั่วไปแม้ว่าจะมีการออกเอกสารการประเมินของผู้เชี่ยวชาญร่วมกันคนรวยที่มาที่นี่เพื่อเข้าร่วมการประมูลจะนำผู้เชี่ยวชาญมาที่นี่เพื่อประเมินราคาโดยธรรมชาติหากพวกเขาไม่แน่ใจพวกเขาจะไม่ขายในบรรดาภาพวาดกว่า30ชิ้นการเขียนผู้กันจีนและภาพวาดคิดเป็นครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลือเป็นภาพเขียนสีน้ำมันแบบตะวันตกหลี่ม่อชำเลืองมองมันและพูดไม่ออกไม่มีงานคัดลายมือและภาพวาดทั้งหมด15ชิ้นที่เป็นของแท้อย่างไรก็ตามเขายังคงดูภาพทีละภาพอย่างระมัดระวังต้องบอกว่าคนที่โกงนั้นมีระดับที่สูงมากหากเป็นในประเทศจีนมีพื้นที่ไม่มากที่ของเรียนแบบเหล่านี้จะอยู่รอดได้แต่ถ้าในต่างประเทศจะแตกต่างออกไปเพราะวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไม่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินเหล่านี้ในต่างประเทศจะมีระดับความรู้ความเข้าใจสูงเพียงใดผิดพลาดในรายละเอียดต่างๆมากมายดังนั้นที่นี่จึงมีตลาดขนาดใหญ่ผู้เชี่ยวชาญหัวเกียร์อย่างแฟรงค์ถูกโกงอย่างมหันต์คุณชินคุณชอบอะไรไหมผมหลอนถามด้วยรอยยิ้มก็ดีนะฉันชอบมันมากผมหลอนยิ่งดีใจหลี่ม่อมองไปที่การเขียนผู้กันและภาพวาดของหัวเซียจากนั้นจึงมองไปที่ภาพวาดสีน้ำมันภาพเขียนสีน้ำมัน11ใน15ภาพเป็นของเก่าหรือมีคุณค่าทางศิลปะและมูลค่าทางการตลาดระดับหนึ่งแต่ภาพเขียนสีน้ำมันชั้นนำที่เขาพบในยุโรปก่อนหน้านี้ยังเทียบไม่ได้และภาพเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันคุณฉินเจ้านายของเราอยู่ที่นี่หญิงผมหลอนนึกขึ้นได้หลี่ม่อหันกลับมาและเห็นชายวัยกลางคนหัวล้านสูงและมีแผลเป็นที่ใบหน้าด้านขวาเดินออกมาจากหลังประตูรับพร้อมถุงมือหนังตามเขาไปคือบอดี้การ์ด8คนที่แข็งแรงพอๆกับหมีสีน้ำตาลทุกคนสวมสูทสีดำแว่นกันแดดและหูฟังหลี่ม่อชำเลืองมองที่มือซ้ายของหัวหน้าหัวโลนและกลายเป็นว่านิ้วหายไป3นิ้วหลังจากเดินกลับและนั่งลงฉันได้ยินหัวหน้าหัวล้านที่มีใบหน้าดุร้ายพูดว่าเพื่อนคนหนึ่งที่นี่เพิ่งมาใหม่ยินดีต้อนรับหลี่ม่อและตาของเขาสบกันและพยักหน้าเล็กน้อยกฎเก่าเพื่อไม่ให้กระทบต่อความสามัคคีของทุกคนคุณจะใส่ราคาเสนอตามลำดับในช่องใต้งานศิลปะแต่ละชิ้นในภายหลังการประมูลสูงสุดจะเป็นผู้ชนะหากต่ำกว่าราคาของเราการประมูลจะล้มเหลวหลังจากการประมูลจบลงทุกคนสามารถเข้าร่วมเกมของเราได้ผู้ที่ต้องการเล่นการพนันจะอยู่และผู้ที่ชอบมวยสามารถไปที่อื่นได้บอสสกามองไปรอบๆอีกหนึ่งรอบและพูดด้วยเสียงต่ำด้วยความรู้สึกเตือนฉันย้ำอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอย่าสร้างปัญหาในเว็บไซต์ของฉันมิฉะนั้นจะไม่มีครั้งต่อไปฉันหวังว่าทุกคนสามารถเล่นได้ในที่สุดความสุขคนร่ำรวยทุกคนมีรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าของพวกเขาคุณชินนี่คือบัตรประมูลของคุณงานศิลปะชิ้นไหนที่คุณชอบก็สามารถเขียนหมายเลขและใส่ลงในกล่องได้หญิงผมหลอนเดินมาพร้อมกับบัตรประมูลก้มหัวลงแล้วพูดอย่างสนิทสนมแฟรงก้าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคาที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกาและแม้แต่คนกลางของฉันด้วยเขาถูกจับโดยคุณต้องการให้ฉันเสนอราคาอย่างไรรอยยิ้มบนใบหน้าของหญิงผมหลอนแข็งค้างคุณชินรอสักครู่ฉันจะรายงานเจ้านายทันทีคุณชินที่นี่อันตรายเมย์พูดไม่พอใจเล็กน้อยอย่า กังวลในเมื่อคุณอยู่ที่นี่ใจเย็นๆฉันรู้หลังจากนั้นไม่นานหญิงผมหลอนก็กลับมาและพูดว่าคุณชินฉันขอโทษมันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณหลี่ม่อโบกมือเนื่องจากเจ้านายที่นี่มีหลักการมากดังนั้นอย่าลืมมันไปเสียงานเขียนผู้กันและภาพวาดของหัวเกียร์ไม่น่าสนใจแต่ภาพวาดสีน้ำมันเหล่านั้นไม่ว่ามดจะตัวเล็กแค่ไหนมันก็ยังเป็นเศษเนื้ออยู่ที่ก้นของมันและมันจะถูกเอาออกไปในภายหลังเมื่อราคาเหมาะสมเขามีความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการวางตำแหน่งของงานศิลปะตะวันตกทั้งสองอย่างมีราคาแพงมากและสามารถขายได้มากกว่า 1,000 ล้าน 7 หรือ 8,000 ล้านสิ่งที่อีตองชื่นชอบจะต้องมีราคาอย่างน้อย 2-3 ล้านหรือมากกว่า 10 ล้านบนพื้นฐานนี้คิดราคาที่เหมาะสมเอาเองหลี่ม่อนั่งดื่มกาแฟและกินของว่างอยู่และขอให้อูเยโวและคนอื่นๆมาลองชิมดูแต่สิ่งที่แลกเปลี่ยนกลับเป็นสีหน้าจริงจังไปดูกันเถอะภายใต้สายตาคาดหวังของหญิงผมหลอนหลี่ม่อลุกขึ้นและเดินไปที่นั่นเขาเริ่มต้นด้วยภาพวาดสีน้ำมันคนรวยๆเหล่านั้นยังคงสนใจศิลปะตะวันตกและผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคาที่พวกเขานำมาก็เก่งศิลปะตะวันตกชำเลืองมองที่กล่องเขียนหมายเลขใส่บัตรประมูลและประมูลงานศิลปะชิ้นที่2ต่อเขาเร็วมากไม่เพียงหมายถึงการเสนอราคาของคนอื่นเท่านั้นแต่ยังหมายถึงมาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดโดยกองกำลังใต้ดินด้วยคุณชินคุณไม่สนใจภาพวาดสีน้ำมันของจีนเหรอขอให้พวกเขารู้สึกแปลกๆคุณคิดผิดฉันแค่ไม่สนใจของปลอมเหตุผลนี้น่าเชื่อมากในไม่ช้าหัวหน้าแผลเป็นก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งประกาศผลการชนะประมูลทีละรายการหลี่ม่อกลายเป็นจุดสนใจของผู้ชมอย่างรวดเร็วเนื่องจากงานศิลปะภาพวาดสีน้ำมัน15ชิ้นถูกประมูลโดยเขาเพียงคนเดียวและอีก4ชิ้นที่เหลือถูกแบ่งให้กับผู้มีอันจะกินคนอื่นมีงานศิลปะการเขียนผู้กันและภาพวาดไม่กี่ชิ้นจากหัวเกียร์ที่เข้าร่วมประมูลและท้ายที่สุดการประมูลก็ผ่านเพราะมีผู้เสนอราคาต่ำเกินไปคุณชินคุณประมูลภาพวาดสีน้ำมันทั้งหมด11ภาพและคุณต้องจ่ายในราคารวม 4.29 ล้านดอลลาร์กรุณาจ่ายที่นี่มาเยโวหยิบบัตรของเธอออกมาและเดินตามหญิงสาวผมหลอนไปจ่ายเงินณจุดนี้ชายหนุ่มจากหัวเกียร์ดึงดูดความสนใจของทุกคนได้สำเร็จคุณชินขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคุณต่อไปฉันไม่รู้ว่าคุณจะเข้าร่วมในเกมที่นี่หรือไปประมูลเกมในเวทีกลุ่มหัวหน้าแผลเป็นพูดเป็นภาษาจีนเขาเปิดขวดแชมเปญยกแก้วส่งสัญญาณให้หลี่ม่อคุณเป็นคนจีนเหรอหลี่ม่อก็ยกแก้วขึ้นเช่นกันบรรพบุรุษมาที่นี่ในช่วงปลายราชวงศ์ชิงแต่น่าเสียดายที่พวกเขาทำได้ไม่ดีนักและอาหารที่พวกเขากินก็ไม่ค่อยสะอาดนัก
หลี่ม่อพูดด้วยรอยยิ้มฉันสนใจแต่ของเก่าถ้ามีคนเอาของเก่ามาขายให้ฉันในวันนี้ฉันจะเข้าร่วมแอลเลนเล่นเกม 2-3 เกมถ้าฉันชนะฉันก็อยากได้ของเก่าเท่านั้นถ้าฉันแพ้ฉันจะได้รับเงินจำนวนมากจ่ายเงินที่สอดคล้องกันชายอ้วนที่เป็นปฏิปักษ์กับแอร์ฟอร์รองอกาหัวเราะออกมาในขณะนั้นพูดคำที่ไม่เข้าใจหมูตัวนั้นกำลังพูดถึงอะไรลี่ม่อเงยหน้าขึ้นมองเมย์ที่ยืนอยู่ข้างๆเธอบอกว่าคุณเป็นลิงผิวเหลืองและคุณกล้าหลอกตัวเองถ้าคุณมีเงินอยู่ในมือนิดหน่อยเมย์เธอบอกไอ้อ้วนนั่นสิถ้าเขากล้าฉันพนันกับเขาครั้งเดียวด้วยเงิน1,000,000,000 ดอลลาร์ถ้าเขาเป็นคนจนที่ไม่กล้ารับพนันออกไปก่อนอย่าอยู่ที่นี่แล้วพูดพล่าเหมือนเด็กผู้หญิงอุยเยโวตะคอกและแปลมันตามคำพูดและแน่นอนว่าชายอ้วนกระโดดขึ้นจากโซฟาด้วยความโกรธและบอดี้การ์ดที่อยู่ข้างหลังเขาก็ก้าวไปข้างหน้า2-3 ก้าวราวกับว่าพวกเขากำลังจะเคลื่อนไหวเศรษฐีคนอื่นๆหลายคนแสดงความอยากรู้อยากเห็นต่อหลีม่อและคอยมองมาที่เขาหลีม่อไม่รีบร้อนชำเลืองมองไปยังบอดี้การ์ดและพูดว่ามาเยโวคุณบอกพวกเขาอีกครั้งว่าถ้าคุณต้องการต่อสู้เราจะประลองการบนสังเวียนและเราจะเดิมพัน100,000,000 ดอลลาร์และใครก็ตามที่ชนะก็รับไปฉันจะเล่นด้วยตัวเองและถ้าฉันชนะฉันก็สามารถยอมรับความท้าทายของพวกเขาได้และเงินจะสะสมตราบใดที่1ในนั้นสามารถเอาชนะฉันได้เงินก็จะสามารถเอากลับคืนได้ในคราวเดียวในเดือนพฤษภาคมจู่ๆใบหน้าของพวกเขาก็อัปลักษณ์อย่างมากหลีม่อผู้นี้หญิงยโสเกินกว่าจะโอ้อวดมากขนาดนั้นหรือพวกเขาทุกคนได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีดังนั้นพวกเขาจึงสามารถบอกได้อย่างเป็นธรรมชาติว่าผู้คุมกันทั้ง8ที่อยู่อีกด้านหนึ่งนั้นไม่ยุ่งง่ายๆหลายคนมีร่องรอยของความชั่วร้ายในดวงตาของพวกเขาซึ่งแสดงให้เห็นว่ามือของพวกเขาเปื้อนเลือดเจ้านายที่มีแผลเป็นก็แสดงความประหลาดใจเช่นกันเขาไม่คาดคิดว่าเขายังคงประเมินเขาต่ำเกินไปด้วยร่างกายที่เล็กเช่นนี้ฉันไม่รู้ว่าไปเอาความกล้ามาจากไหนมาท้าทายพวกเขาไม่นี่ไม่ใช่การท้าทายนี่คือการยั่วยุคุณชินโปรดคิด2ครั้งรู้อยู่ในใจทำตามคำแปลได้เลย WU ชำเลืองมองไปยังอีก3คนและเห็นว่าพวกเขาทั้งหมดพยักหน้าเล็กน้อยก่อนที่จะแปลคำพูดของเขาแน่นอนว่าน้ำเสียงหญิงยโสและทัศนคติที่ปฏิบัติต่อพวกมันราวกับมดทำให้ชายอ้วนโกรธอีกครั้งไอ้หนูน้ำเสียงค่อนข้างดังคิดเงินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอหลีม่อชำเลืองมองเขาด้วยความดูถูกฉันนั่งอยู่ที่นี่และฉันเข้าใจกฎตอนนี้คุณสามารถให้คำตอบกับฉันโดยตรงมาหาเหวินไหลหอวู่หรือเหวินหอวู่ด้วยกันถ้าคุณไม่มีความกล้าที่จะเป็นเร็วเข้าหดหัวของคุณม้วนตัวให้ไกลที่สุดเพื่อไม่ให้คนอื่นรู้สึกไม่สบายเมื่อนั่งที่นี่เมื่อเผชิญหน้ากับคนกลุ่มนี้หลีม่อไม่เคยคิดที่จะย่อตัวลงไม่เป็นไรถ้าพวกเขาไม่ยั่วยุแต่ฉันไม่คาดคิดว่าจะมีพวกที่เร่งรีบเพื่อแสวงหาความตายคุณชินคุณเจมทุกคนมีเรื่องต้องคุยกันบอสสกาพูดในเวลานี้ด้วยสายตาเฉียบคมถ้าคุณต้องการแข่งขันจริงๆฉันสามารถอำนวยความสะดวกให้คุณได้ที่นี่ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังพยายามเกลี้ยกล่อมให้ต่อสู้แต่จริงๆแล้วพวกเขากำลังเตือนไม่ให้พวกเขาพูดอะไรและตรงไปที่โต๊ะพนันหรือสังเวียนเศรษฐีเริ่มพูดคุณชินชายคนนั้นบอกว่าเขาจะไปที่สังเวียนโดยตรงและให้บทเรียนที่ยากจะลืมเลือนแก่คุณทันทีที่เศรษฐีอ้าปากเศรษฐีคนอื่นๆก็พูดขึ้นในเวทีการกระตุ้นของเลือดจะทำให้พวกเขาตื่นเต้นมากขึ้นบอสสกายืนขึ้นในขณะนี้และยกมือส่งสัญญาณให้ทุกคนเงียบเขาจ้องที่ลี่โมเหมือนหมาป่าที่หิวโหยและพูดว่าไปที่สังเวียนคุณกล้าไหมถ้าคุณกล้าและคุณยอมรับรอบฉันจะต่อสู้ในวันนี้ยืนขึ้นเพื่อคุณดวงตาของลี่โมสงบนิ่งและเขาวางแก้วกาแฟลงอย่างสง่างามและพูดว่าฉันเสียเงินมากที่สุด100,000,000 ดอลลาร์และถ้าเขาแพ้ก็เท่ากับ800,000,000 ดอลลาร์ดังนั้นคุณไม่ควรถามฉันแต่คุณควรถามเขาบอสสกาและหลี่โมมองหน้ากันนานกว่า10 วินาทีก่อนจะพยักหน้าและสื่อสารกับเศรษฐีทั้ง7คุณชินพวกเขาทั้ง7ได้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกองกำลังเพื่อจัดการกับคุณตราบใดที่คุณมีความสามารถที่จะยอมรับการต่อสู้รอบของพวกเขาพวกเขาจะจ่ายเงิน800,000,000 ดอลลาร์ด้วยกันหลีม่อแสดงรอยยิ้มเล็กน้อยที่มุมปากของเขาแต่ละคนนำของเก่าคุณภาพสูงมา1 หรือ 2 ชิ้นในคืนนี้หากคุณมีความสามารถในการต่อสู้คุณยังสามารถไปที่โต๊ะพนันหลังเวทีกลุ่มอาจแปลสิ่งสำคัญที่พวกเขาคุยกันประมาณ10 นาทีต่อมาบอสสกาบรรลุข้อตกลงกับพวกเขาเขาเดินไปหาหลีม่อและพูดว่ากฎของฉันไม่ว่าใครจะชนะจะต้องรักษาชีวิตของคู่ต่อสู้ไว้และฉันจะรับค่าคอมมิชชั่น5 แต้มจากเงินทุนที่ชนะหลีม่อยืนขึ้นและยิ้มถ้าฉันยังคงชนะจนจบฉันจะให้ค่าคอมมิชชั่นคุณ10 คะแนนดวงตาของบอสสกาเปลี่ยนไปเล็กน้อยเขาพยักหน้าและเอื้อมมือไปจับมือถ้าคุณชนะจนจบคุณจะเป็นเพื่อนมิตรเก่าของฉันตราบใดที่คุณอยู่ในบอสตัน1 วันฉันจะปกป้องคุณให้ปลอดภัยฉันดีใจมากที่มีคุณเป็นเพื่อนเชิญทางนี้ครับผู้เฒ่าดาวชื่นชมเขามากณเวลานี้หากชายหนุ่มผู้นี้ไม่ใช่คนวิกลจริตเขาเป็นคนจีนและเขารู้ว่ามีปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้จริงๆในอาณาจักรจีนโบราณและค่าพลังของพวกเขาจะน่ากลัวมากสนามกีฬาอยู่ในอีกพื้นที่หนึ่งเมื่อคนกลุ่มหนึ่งไปถึงที่นั่นพวกเขาเห็นกรงสัตว์ร้ายอยู่กลางสถานที่ขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยอัฒจันทร์และที่นั่งคุณชินวันนี้ฉันเคลียร์อารีนาให้คุณโดยเฉพาะคนที่ไปที่อารีนาเพื่อเล่นการพนันก่อนหน้านี้มีไม่กี่คนจากแต่ละคนที่จะต่อสู้กันเองมันจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของคุณในภายหลังเท่าดาวส่งสัญญาณให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเปิดประตูเหล็กของกรงผู้ใต้บังคับบัญชาทั้ง8 คนของเจ้าอ้วนเริ่มถอดเสื้อผ้าเพื่อวอร์มร่างกายแล้วในเวลานี้ชายติดอาวุธ10 คนเข้ามาจากอีกประตูหนึ่งและล้อมสถานที่ไว้ขอย้ำไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ตายไม่อย่างนั้นฉันจะเลี้ยงเขาด้วยถั่วลิสงหลีม่อก็เริ่มถอดเสื้อโค้ทออกเผยให้เห็นรูปร่างที่ค่อนข้างผอมคุณชินคุณแน่ใจหรือว่าต้องการทำสิ่งนี้ WU หยิบเสื้อผ้าของเขาน้ำเสียงของเธอเย็นลงมากขึ้นเรื่อยๆถ้าฉันชนะฉันจะให้รางวัลแก่พวกคุณแต่ละคนเป็นบ้านหลังหนึ่งเมื่อฉันกลับไปประเทศจีนดังนั้นคุณควรอวยพรให้ฉันชนะแทนที่จะมาระแวงฉันตลอดเวลา
ผู้ใต้บังคับบัญชาของ LAO ดาวหยิบชุดเสื้อผ้าสะอาดและอุปกรณ์ป้องกันลี่โมไม่อายที่จะมีผู้หญิงสวยๆรอบตัวเขาดังนั้นเขาจึงถอดขายาวออกและสวมกางเกงขาสั้นผู้อำนวยการเกาบอกฉันเกี่ยวกับทักษะของคุณแม้ว่าฉันจะไม่มีไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงทำเช่นนี้แต่คุณต้องมีเหตุผลที่จะทำระวังในภายหลังนี่คือการเผชิญหน้าในเวทีที่ไม่จำกัดฉันคิดว่าคุณไม่รู้ไม่ต้องกังวลชายผิวดำรูปร่างกำยำสูง 1.9 เมตรเข้ามาในกรงเขาทำท่ามวยต่างๆต่อจากนั้นชูนิ้วกลางอย่างยั่วยุไปทางลี่โมข้างนอกแล้วชี้ลงหักนิ้วนั้นของเขาซะเมย์พูดเสียงเข้มคุณสวยมากอย่าตะโกนและฆ่ามันทั้งเป็นมันไม่ดีลี่โมยิ้มให้เธอก้าวเข้าไปในกรงอย่างไม่เร่งรีบและประตูเหล็กก็ถูกล็อกจากด้านนอกทั้งสองเผชิญหน้ากันและมีคนข้างนอกสั่นระฆังทองแดงจู่ๆกลุ่มคนร่ำรวยก็ตื่นเต้นและพวกเขาก็คำรามอย่าแปลลี่โมยังเข้าใจคำสองสามคำที่ได้ยินบ่อยชายชุดดำที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงและเส้นเอ็นโจมตีหลีม่อทันทีและกำปั้นขนาดใหญ่ของเขาก็ฟาดเข้าที่ศีรษะของเขาช้าเกินไปความเร็วในการชกช้าเกินไปร่างของหลีม่อแกว่งไปมาเล็กน้อยหลบกำปั้นของคู่ต่อสู้ได้อย่างหวุดหวิดและรูปร่างของเขาก็ยืดหยุ่นมากเพื่อออกจากระยะการโจมตีของคู่ต่อสู้ชายชุดดำพลาดหมัดและขาขวาอันแข็งแกร่งของเขาก็พาดผ่านขาซ้ายของเขาโดยตรงคนเหล่านี้อารมณ์เสียครั้งแล้วครั้งเล่าและด้วยการกวาดเพียงครั้งเดียวแม้แต่เศษไม้ก็อาจถูกเตะออกเห็นได้ชัดว่าพวกเขาประเมินความว่องไวของลี่โมต่ำไปพวกเขากำลังจะโจมตีเขาแต่พวกเขาก็หลบทันในจังหวะสุดท้ายเสมอทั้งสองเริ่มเผชิญหน้ากันชายชุดดำมักจะโจมตีอย่างก้าวร้าวในขณะที่หลีม่อถูกปราบปรามด้วยกำลังเสมอและทำได้เพียงหลบเลี่ยงด้วยร่างกายที่ผอมบางของเขาเท่านั้นผู้คนที่เฝ้าดูอยู่ข้างนอกเริ่มโห่ร้องและสาปแช่งราวกับว่าพวกเขากำลังเรียกหลีม่อว่าเป็นคนขี้ขลาดผู้ซึ่งรู้เพียงวิธีหลบหลีกโดยไม่กล้าเผชิญหน้าทั้งสองพัวพันกันเป็นเวลา3นาทีแต่ชายผิวดำไม่มีผลใดๆเลยแม้แต่การสัมผัสร่างกายของอีกฝ่ายก็ไม่เจ็บปวดพลังงานทางกายภาพของเขาถูกใช้ไปมากและความถี่ในการโจมตีของเขาก็ลดลงเล็กน้อยการกวาดขาพลาดและเขากำลังจะจัดร่างกายใหม่และทำให้จุดศูนย์ถ่วงของเขาคงที่แต่หลีม่อซึ่งหลบเลี่ยงตลอดเวลาจู่ๆก็ริเริ่มโต้กลับเป็นครั้งแรกเมื่อคลิกมีเสียงเจาะกระดูกดังลั่นในกรงและเสียงกรีดร้องข้างนอกก็เงียบลงทันทีเขาเห็นชายผิวดำคนนั้นที่แข็งแรงพอๆกับมีล้มลงกับพื้นขาซ้ายของเขาพิการอย่างเห็นได้ชัดและเขากำลังกุมน่องด้วยความเจ็บปวดและกรีดร้องผลลัพธ์ของการต่อสู้เกิดขึ้นอย่างกะทันหันหลีม่อซึ่งหลบเลี่ยงอย่างสุ่ม4สุ่ม5ฉวยโอกาสผนึกโลกด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวด้วยความเร็วดุจสายฟ้าขาซ้ายของชายผิวดำหักซึ่งหมายความว่าเขาไม่มีความสามารถในการต่อสู้อีกต่อไปลี่โมเฉิงกรงถูกเปิดออกและมีคน2คนเข้ามาหามชายผิวดำที่บาดเจ็บออกมาหลีม่อยืนอยู่ตรงนั้นมองดูคนร่ำรวยอย่างถ่อมตนและพูดว่าคุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่ชายอ้วนพยักหน้าให้ชายผิวดำอีกคนที่อยู่ข้างๆเขากระโดดลงจากอัฐจันทร์และเดินเข้าไปในกรงเขาตัวเล็กกว่านิดหน่อยแขนยาวกว่าคนทั่วไปมีแผลเป็นที่หน้าอกยาวกว่า20เซนติเมตรลีม่อชำเลืองมองเขาโดยโฟกัสไปที่ขาของเขาเมื่อระฆังดังขึ้นการพนันรอบที่2ก็เริ่มขึ้นลี่โมแซงทำเป็นโจมตีและพุ่งไปข้างหน้าฝ่ายตรงข้ามทำการเคลื่อนไหวป้องกันทันทีโดยไม่รู้ตัวกลายเป็นว่าผมฝึกมวยไทยลีม่อรู้รายละเอียดของคู่ต่อสู้ในการลองครั้งแรกเขาฝึกมวยไทยด้วยเท้าที่มั่นคงและทักษะขาที่ยอดเยี่ยมเขาเตะไม้ตั้งแต่ยังเด็กเมื่อถูกเตะเขาก็ยังสร้างปัญหาต่อไปทั้งสองเริ่มทดสอบและโจมตีกันไปมาอีกครั้งหลังจากสู้กันประมาณ2นาทีอีกฝ่ายดูเหมือนจะจับจุดอ่อนของลีม่อและพุ่งไปข้างหน้าเพื่อป้องกันคอของเขาแต่เขาที่แข็งนั้นหันเข้าหาหน้าอกของเขาแล้วมาด้านบนการโจมตีครั้งนี้รวดเร็วและรุนแรงแต่แผนของเขากลับล้มเหลวการเคลื่อนไหวอย่างกะทันหันถูกมือขวางไว้และเขารู้สึกว่ามันโดนป้ายทันใดนั้นพลังที่ทรงพลังยิ่งกว่าก็ปะทุออกจากฝ่ามือของคู่ต่อสู้เขาไม่สามารถควบคุมหูของหูได้ร่างอีกต่อไปและเขาก็บินขึ้นไปในอากาศเมื่อเขาถูกคู่ต่อสู้ปัดหลีม่อรีบวิ่งไปข้างหน้าหมุนตัวและเตะไปด้านข้างเตะชายคนนั้นอย่างรุนแรงกระแทกกรงและกลิ้งไปกับพื้นเขาไม่ได้โจมตีต่อเขารู้ดีที่สุดว่าลูกเตะเมื่อกี้มันแรงแค่ไหนเด็กคนนั้นไม่มีแรงแม้แต่จะยืนขึ้นอีกแล้วแน่นอนว่าคนที่กลิ้งไปกับพื้นนอนลงและกระตุกผู้เท่าดาวสายตาของเจ้าของที่นี่เปลี่ยนไปเขามีการประเมินประสิทธิภาพการต่อสู้ของลี่โมใหม่ไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะมีน้ำเสียงที่บ้าคลั่งและกล้าที่จะยอมรับรอบของการต่อสู้ชายผิวดำสองคนนี้เคยเข้าร่วมในสังเวียนของกลุ่มมาก่อนและพวกเขาก็ไร้ความปราณีแต่พวกเขาไม่คิดว่าจะแพ้อย่างยับเยินและถูกน็อกโดย KO ตาซานรู้กลอุบายของเขามานานแล้วดังนั้นเขาจึงถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่อีก3คนดูเหมือนจะมองไปที่สัตว์ประหลาดผู้ชายคนนี้มีพลังมากเขายังต้องป้องกันตัวเองอีกหรือฉันรู้สึกเสมอว่าฉันมาที่สหรัฐอเมริกาไม่ใช่เพื่อปกป้องเขาแต่เพื่อช่วยเขาทำงานคนรวยไม่กี่คนที่อยู่นอกกรงต่างก็ปิดปากเงียบและพวกเขาก็มารวมตัวกันเพื่อปรึกษาหารือบางอย่างบอดี้การ์ด2คนรอบตัวแฟตตี้สูญเสียไปมากคาดว่าอีก2คนจะไม่ช่วยอะไรและมันจะทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นอีก200ล้านดอลลาร์ผู้เท่าดาวถูกชายอ้วนเรียกและพวกเขาสื่อสารกันชั่วขณะหนึ่งเหล่าดาวเดินไปที่กรงและพูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึมคุณชินพวกเขาบอกว่าถ้าคุณยอมรับสงคราม1ต่อ3พวกเขาจะปิดกั้นเงิน300ล้านดอลลาร์ในคราวเดียวรวมทั้งของเก่าคุณภาพสูงคุณกล้าไหมที่จะยอมรับมันไม่นี่เป็นการท้าทายที่ไม่ยุติธรรมสำหรับคุณคินแดชานก้าวไปข้างหน้าและปฏิเสธในเวลานี้หากพวกเขาแพ้การท้าทายครั้งที่3คุณคินจะยังต้องต่อสู้แบบ1ต่อ6หรือไม่มันไร้สาระเล่นไม่ได้หยุดเล่นคุณชินปล่อยเรื่องนี้และหยุดเล่นกับพวกเขาสิงคงยังก้าวไปข้างหน้าและพูดอย่างเคร่งขรึมว่างานแรกของพวกเขาเมื่อพวกเขาออกมาคือดูแลความปลอดภัยของลี่โมหากเป็นการต่อสู้แบบตัวต่อตัวลี่โมสามารถปล่อยให้เขาทำเล่ห์เหลี่ยมเล็กน้อยด้วยการยื่นมือออกไปใช้ไม่ได้กับ1ต่อ3แน่นอนคนพวกนั้นไร้ความปราณีเมื่อมองแอลวอร์บอร์แรกและเมื่อพวกเขาเข้าไปในกรงเพื่อเล่นพนันจริงๆพวกเขาจะรุมล้อมลี่โมอย่างสิ้นหวังตราบใดที่คนคนหนึ่งกอดเขาอีก2คนสามารถโจมตีถึงตายได้ WUU และสติ้งโทก็ก้าวไปข้างหน้าเช่นกันและคราวนี้ทัศนคติของพวกเขาทั้ง4ก็ตรงกันมาก
เราดาวมองไปที่พวกเขาทั้งสี่จากนั้นมองไปที่หลีม่อที่ยืนอยู่ในกรงคุณฉินคุณคิดอย่างไรหลีม่อเดินไปที่ขอบกรงมองอย่างใจเย็นที่เศรษฐีเหล่านั้นและพูดเบาๆฉันอยากรู้ว่าของเก่าคุณภาพสูงที่คุณนำออกมาก่อนคืออะไรอย่าเพิ่งเอาขยะออกมาหลอกฉันถึงฉันจะเหมือนของเก่าแต่ก็ไม่โง่คุณฉินดาชานกำลังจะหยุดเขาแต่ถูกหยุดด้วยสายตาของลี่โมชายอ้วนชำเลืองมองหญิงชาวเกาะข้างๆเขาเธอถือกระบอกยาวในมือของผู้คุ้มกันเดินก้าวเล็กๆไปที่กรงหยิบภาพวาดออกมาจากกระบอกยาวแล้วพูดภาษาจีนห้วนๆก่อนเปิดมันภาพหัวเสียภาพวาดที่มีชื่อเสียงอวโลกิเตศวรพันมือพันตาตกทอดมาจากราชวงศ์ซ่งใต้ด้วยความช่วยเหลือของสาวชาวเกาะและหอวู่เยโวผลงานชิ้นเอกที่ตกทอดมาจากราชวงศ์ซ่งใต้ค่อยๆคลี่คลายออกนี่คือม้วนผ้าไหมหมึกและสียาวประมาณ76ซมคูณ176ซมพระอวโลกิเตศวรหรือที่รู้จักกันในนามเจ้าแม่กวนอิมเป็นพระพุทธรูปที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดพระอวโลกิเตศวรที่อยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้าแตกต่างจากพระอวโลกิเตศวรทั่วๆไปคือมีเศียรเดียวและสองพระหัตถ์คือมีเศียรพระโพธิสัตว์26เศียรและมีเศียรเป็นพระพุทธเจ้า1เศียรมีพระหัตถ์พันพระหัตถ์และมีพระเนตรอยู่ตรงกลางฝ่ามือแต่ละข้างจึงได้ชื่อว่าเป็นพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ที่มีพระหัตถ์และพระเนตรนับพันเป็นพระอวโลกิเตศวรจำลองที่สำคัญในพระพุทธศาสนาอันลี้ลับพระอวโลกิเตศวรนี้มีพระกรพันกรและพระเนตรพันกรประทับยืนบนแท่นดอกบัว32พักแต่ละพระเนตรมี3ตาสวมมงกุฎ32หน้าแบ่งออกเป็น5ชั้นและมีพระพุทธรูปอยู่มี18มืออยู่ด้านหน้าของร่างกายและมี982มือในไฟพื้นหลังรูปกลีบดอกบัวรวมเป็น 1,000 มือมีตาอยู่ในฝ่ามือแต่ละข้างหรือตราร่วมหรือสิ่งบังคับใช้กฎหมายหรือพระพุทธเจ้าซึ่งงดงามมากเหนือแสงพื้นหลังรูปกลีบดอกบัวพระพุทธเจ้าทุกองค์รวมกันโดยมีพระสากยมุนีอยู่ตรงกลางและพระพุทธเจ้าจากสิบทิศอยู่ทางซ้ายและขวาเบื้องล่างมี4กษัตริย์บนสวรรค์ถือท่านดอกบัวและมีพระโพธิสัตว์2องค์อยู่ทางซ้ายและขวาทางซ้ายเป็นพระโพธิสัตว์แสงตะวันและพระโพธิสัตว์ถือดาบในมือข้างเดียวและทางขวาเป็นพระโพธิสัตว์แสงจันทร์และพระโพธิสัตว์ถือระฆังวัชระด้านล่างมี8เทพผู้พิทักษ์แห่งสวรรค์และมังกรโดยมีเทพทั้ง4อยู่ทางซ้ายและขวาพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ทรงสวมมงกุฎของพระพุทธเจ้าที่จำแลงอยู่บนพระเศียรมีผมสีฟ้าห้อยลงมาที่บ่าและมีหนวดที่ริมฝีปากทั้งสองข้างยังคงเป็นผู้ชายแต่ใบหน้ามีความสวยงามซึ่งเผยให้เห็นถึงคุณสมบัติของผู้หญิงภาพทั้งหมดลงสีอย่างสวยงามการประดับพวงมาลาและแท่นดอกบัวที่มีสมบัติทั้ง7ได้รับการถ่ายทอดอย่างประณีตและเสื้อผ้าของตัวละครก็นุ่มนวลเป็นงานจิตรกรรมชิ้นเอกทางพุทธศาสนาที่หายากมากหลีม่อมองดูมันอยู่ชั่วขณะหนึ่งและด้วยการกวาดรูม่านตาที่แตกต่างกันของเขารัศมีสีส้มอ่อนถูกส่งผ่านทั่วทั้งภาพจากนั้นจึงกลายเป็นรูหลายชั้นทำให้พระอวโลกิเตศวรพันหัตถ์และพันตาเปล่งสีที่ลึกลับยิ่งขึ้นนี่เป็นงานของแท้จากราชวงศ์ซ่งใต้ตอนปลายเสียอย่างเดียวคือฉันไม่รู้ว่ามาจากปรมาจารย์คนไหนและดูเหมือนว่าเขาจะมีความประทับใจเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับพระอวโลกิเตศวรพันมือพันตาอยู่ในใจเขาไม่เคยเห็นผลงานต้นฉบับที่ไหนเลยนอกจากรายชื่อหลีม่อยังคงสงบและพูดด้วยท่าทีเหยียดหยามภาพวาดนี้เป็นภาพวาดสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ที่แท้จริงหรือไม่นั้นยังไม่ได้รับการระบุและยืนยันแต่คุณมีใบหน้าและฉันคิดว่าคุณจะไม่อวดใบหน้าปลอมเพื่ออายตัวเองมานี่ภาพวาดนี้ราคาเท่าไหร่คุณฉินเราได้รับภาพวาดนี้ผ่านช่องทางพิเศษราคาเริ่มต้นคือ15ล้านดอลลาร์แต่ถ้านำไปประมูลมันต้องเกิน20ล้านดอลลาร์อย่างง่ายดายนี่โมตกลงกับราคาที่หญิงชาวเกาะบอกไว้ถ้าเจอเศรษฐีนับถือศาสนาพุทธต่อให้จ่าย30ล้านก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ศรัทธาไม่มีค่าคุณมีของเก่าชิ้นเยี่ยมอื่นๆอีกไหมไม่สำคัญว่าจะเป็นเงินหรือไม่ฉันสนใจของเก่าพวกนั้นมากคุณชินหมายความว่าเราใช้ของเก่าเป็นเดิมพันได้เหรอปราบใดที่ของเก่าในมือคุณมีคุณสมบัตินั้นผู้หญิงจากประเทศเกาะคำนับหลีม่อจากนั้นกลับไปหาชายอ้วนและพูดกับเขาสองสามคำชายอ้วนชื่อเจนจ้องมองอย่างดุเดือดที่ลี่โมในกรงเขาคุยกับเศรษฐีอีกคนด้วยเสียงต่ำอยู่พักหนึ่งแล้วพยักหน้าให้หญิงชาวเกาะชายอ้วนนำภาพวาดมาเองสองภาพและเศรษฐีอีกคนก็สนับสนุนอีกภาพหนึ่งเมื่อเห็นฉากนี้หลีม่อรู้สึกว่าพวกเขาควรมีของดีๆมากมายอยู่ในมือมิฉะนั้นพวกเขาคงไม่พาพวกเขาออกไปเล่นการพนันคุณฉินโปรดดูภาพที่2คือภาพวาดหมึกกระดาษ LU คุกกิ้งทีโดยจิตรกรสมัยราชวงศ์หยวนเจ้ายูอันจากประเทศจีนหลีม่อมองใกล้ๆภาพวาดนี้มีภูเขากลิ้งอยู่ไกลๆภูเขาตระหง่านอยู่ใกล้ๆภูเขาและแม่น้ำที่เงียบสงบบริเวณใกล้เคียงมีผืนน้ำกว้างมีบ้านมุงจากสร้างอยู่ใกล้น้ำล้อมรอบด้วยต้นไม้เขียวขจีและทางเดินเล็กๆยื่นออกมาจากภาพเป็นทางโค้งเคี้ยวที่นำไปสู่สถานที่เงียบสงบเรากับว่าสถานที่นี้ซ่อนอยู่ในภูเขาและป่าไม้มีคนในศาลานั่งอยู่บนโซฟาโดยที่เขาหนุนควรเป็นหลู่อยู่และเด็กชายคนหนึ่งกำลังถือเตาและชงชาอยู่ด้านหนึ่งผู้เขียนเขียนอักขระทั้ง5 LU Cooking Tea Picture ด้วยตัวเองและเขียนบทกวีกระท่อมบนภูเขาเป็นบ้านของใครคนสับดนไม่ขึ้นภูเขานกก็กระจัดกระจายเรียกเด็กตักน้ำมาชงชาใหม่จารึกโครงกวนบ้านไว้ตรงกลางว่านอนบนเชิงเขากระหายน้ำเรียกเด็กมาผ่าน้ำชาล้างลำไส้แห้งฝุ่นที่อ่อนนุ่มตกลงและบทลูกมังกรเป็นสีเขียวและน้ำที่ไหลจะเปลี่ยนดวงตาของปูเป็นสีเหลืองมีเสียงฟ้าร้องในหูเสียงสัมผัสเบาแอร์ละลมในจมูกก็ละเอียดเกินกว่าจะได้กลิ่นหอมช่วยเดียวล้างรูม่านตาเต็มไปด้วยความสนุกสนานในเมืองทีออกซี่ยุนชุยที่มุมบนขวาของภาพมีคำจารึกที่จักรพรรดิเฉียนหลงเขียนไว้ว่านายกูเบียนไม่ได้ใช้งานอยู่ในกระท่อมส่วนเด็กๆในชั้นเรียนกำลังชงชาท่ามกลางเมฆเคียงซี่ไม่สอนการลอยเรือควันและเฮงบี้อาศัยอยู่ห่างไกลตราประทับทั้งสองของเขียนเจ้าและเจ้าชันฉางจากขวาไปซ้ายมีตราสะสมที่ระบุตัวได้ไม่ชัดเจนจำนวนมากเช่นซิจิงโมลินมิวันเซียงซี่จิงเจียคอลเลกชันเขียนลองเชนฮันดับลิวอยู่ยื้อใจวงมีว่าและแมวน้ำที่เบตอื่นๆนี่โมมองไปที่จุดสิ้นสุดและมองไปที่มันด้วยสายตาที่แตกต่างกัน LU Cooking Tea Picture นี้ไม่เพียงแต่เป็นผลงานที่แท้จริงของเจ้ายูอันจิตรกรในช่วงปลายราชวงศ์หยวนเท่านั้นเป็นระเบียบแม้แต่จักรพรรดิเฉียนหลงยังเขียนด้วยปากกาของจักรพรรดิเพื่อสวดซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และมูลค่าตลาดชายอ้วนคนนี้หยิบผลงานชิ้นเอก2ชิ้นที่ตกทอดมาจากสมัยโบราณออกมาและเขาไม่รู้ว่าเขาซื้อมันมาจากไหน
หลีโม่พึมพำในใจและทันใดนั้นใบหน้าของเขาก็อัปลักอย่างยิ่งในที่สุดเขาก็จำได้ว่าทำไมเขาถึงรู้สึกคุ้นเคยกับผลงานชิ้นเอกอวโลกิเตศวนพันหัตพันตาเพียงเล็กน้อยไม่เพียงแต่ชิ้นนี้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงLU Cooking Tea ที่2ของเจ้ายูอันในราชวงศ์หยวนด้วยปรากฏความทรงจำที่พร่ามัวในจิตใจของเขาแจ่มใสภาพวาดทั้งสองนี้เคยปรากฏอยู่ในแอร์โคตาล็อกของพิพิธภัณฑ์วันดาวพาเลทเมื่อเขาชนะการต่อสู้กับพิพิธภัณฑ์วันดาวภาพวาดทั้งสองนี้รวมอยู่ในรายการโบราณวัตถุและโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมที่มอบให้โดยผู้คนที่นั่นซึ่งเป็นสมบัติของเมืองห้องโถงแต่ตอนนี้ภาพวาดที่มีชื่อเสียงทั้งสองภาพที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นจริงๆแล้วปรากฏอยู่ในมือของเศรษฐีคนหนึ่งในตลาดมืดในสหรัฐอเมริกาตอนนั้นเองที่ลี่โมเข้าใจว่าผู้หญิงชาวเกาะหมายถึงอะไรโดยได้มาจากช่องทางพิเศษเป็นไปได้ไหมว่ามีหัวขโมยตัวใหญ่ที่พิพิธภัณฑ์เบย์ไอแลนด์สมรู้ร่วมคิดกับบุคคลภายนอกแม้แต่ผลงานชิ้นเอกที่ตกทอดมาจากกลุ่นสู่รุ่งก็ยังถูกเนรเทศไปยังสหรัฐอเมริกานึกไม่ถึงว่าจะมีสมบัติของชาติอีกมากมายที่ถูกขโมยออกไปในความมืดต้องนำภาพวาดทั้งสองนี้กลับมาและเรื่องนี้จะต้องติดต่อกลับประเทศทันทีเพื่อยืนยันคุณชินคุณคิดอย่างไรกับภาพวาดนี้สีหน้าของลี่หม้อแปลกไปเล็กน้อยดังนั้นผู้หญิงจากประเทศเกาะจึงอดไม่ได้ที่จะถามฉันมองไม่เห็นลี่โมใส่หัวความหมายของการมองไม่เห็นคือการบอกอีกฝ่ายว่าเขาไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นผลงานดั้งเดิมของจิตรกรสมัยราชวงศ์หยวนเจ้ายูอันหรือไม่คุณฉินไม่ต้องกังวลไม่มีใครที่มาที่นี่เพื่อเสี่ยงโชคลาภนำของปลอมมาราคาตลาดของภาพวาดนี้คือ35 ล้านเหรียญสหรัฐหากไม่มีการคัดค้านเรามาดูภาพวาดที่3กันต่อไหมมูลค่าตลาดที่แท้จริงของภาพวาดทั้ง2นี้สูงกว่าราคาที่เธอเสนอไว้มากซึ่งแสดงให้เห็นเพียงว่าราคาที่พวกเขาจ่ายเพื่อให้ได้ภาพวาดทั้ง2นี้ผ่านช่องทางพิเศษนั้นไม่สูงอย่างที่คิดเมื่อพบหนูเหล่านั้นต้องให้พวกมันชิมว่าถั่วลิสงเป็นอย่างไรคุณไม่จำเป็นต้องอ่านอันที่3แค่ใช้ภาพวาดทั้ง3นี้แล้วเพิ่มเงินเดิมพันอีก200 ล้านดอลลาร์แล้วฉันจะต่อสู้กับคุณอย่างสิ้นหวังเพื่อดูว่าเป็นโชคชะตาของฉันหรือโชคของคุณช่างเลวร้ายคุณฉินไม่อย่างแน่นอนหอวู่เยโวกลัวมากจนใบหน้าของเขาอัปลักษ์เขาแทบบ้าเขาแทบคลั่งแทงซิงคงพาคุณฉินออกไปทันทีต้าซานไม่กล้าปล่อยให้ลี่โมเล่นการพนันต่อไปคนเหล่านี้ล้วนแต่สิ้นหวังหากทั้ง3คนออกไปด้วยความคิดที่จะต่อสู้จนตัวตายแม้ว่าลี่โมจะไม่ตกอยู่ในอันตรายของเขาชีวิตเขาจะพิการถาวรหากไม่ระวังความเสี่ยงนี้มากเกินไปไม่มีใครสามารถเสี่ยงโชคได้ทุกคนคุณฉินตกลงกับการต่อสู้การพนันนี้คุณทำผิดกฎที่นี่คุณไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎแต่ฉันจะรักษากฎที่นี่ฉันหวังว่าคุณจะไม่บังคับให้ฉันแข็งกระด้างมีดเล่มใหญ่โบกมือกลับมาและเห็นปืนในมือของชายชะกันติดอาวุธหนักทั้ง10 คนชี้มาทางนี้เอาละทุกคนยืนลงหลีหม้อโบกมือชำเลืองมองเมแล้วพูดว่าช่วยฉันเอาภาพวาด3 ภาพนั้นมาทีหลังเจมเลือกบอดี้การ์ดอีก3 คนและเดินเข้าไปในกรงสัตว์ร้ายพร้อมกับวิญญาณชั่วร้ายทีละคนแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่ได้ทำอะไรแต่พวกเขาก็ได้ทำการปิดล้อมแล้วตราบใดที่เสียงระฆังดังขึ้นพวกเขาก็จะโจมตีอย่างถึงตายคุณฉินระวังตัวด้วยถ้าซานตะโกนออกไปข้างนอกและคนรวยเหล่านั้นก็คำรามเหมือนสัตว์ร้ายที่กรงเล็บของพวกเขาพวกเขาล้วนเป็นคนร่ำรวยที่ชอบเล่นเกมดังกล่าวและบุคลิกทางจิตใจของพวกเขาจะผิดปกติเล็กน้อยหลีม่อมองดูพวกมันก่อตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมรอบตัวเขาและพวกมันก็เข้ามาใกล้อย่างแผ่วเบาแผ่นหลังเย็นเยือกราวกับถูกสัตว์ดุร้ายจ้องมองเมื่อเห็นหน้าหลีม่อเป็นชายผิวขาวที่มีกล้ามเนื้อมีรอยสักรูปหัวกระโหลกที่ไหล่แต่ละข้างดวงตาของเขาแดงก่ำและเขากำลังจะบ้าดีเดือดก่อนที่จะเริ่มด้วยซ้ำแดงดังเสียงระฆังกลายเป็นเครื่องเตือนใจและสัตว์ร้ายทั้ง3ก็ล้อมรอบทันทีและรีบลุกขึ้นในขณะนี้หัวใจของทุกคนแขวนเมื่อลี่โมเข้าไปพัวพันกับพวกเขา1 หรือ 2 คนการต่อสู้การพนันจะสิ้นสุดลงโดยสมบูรณ์ทันใดนั้นเสียงคำรามดังสนั่นออกมาจากกรงของสัตว์ร้ายที่ติดอยู่จากนั้นทุกคนก็ตกอยู่ในความมึนงงและเห็นร่างที่แข็งแกร่งเหาะขึ้นไปในอากาศราวกับว่าถูกรถชนที่แล่นบนทางหลวงคนทั้งร่างกระเด็นออกไป2 ครั้งซันมีกระแทกเข้ากับกรงเหล็กอย่างแรงเร็วเข้าคนดูเร็วมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นลี่โมระเบิดออกด้วยพละกำลังทั้งหมดของเขาและด้วยการขยับของทะเยชานที่พิงหลังของเขาเขาก็กระแทกคนที่อยู่ข้างหน้าเขาขึ้นไปในอากาศโดยตรงตัวเขาเองสามารถได้ยินเสียงกระดูกซี่โครงของคู่ต่อสู้หักได้อย่างชัดเจนและทะลุผ่านสิ่งที่ล้อมรอบด้วยความรุนแรงอย่างรุนแรงและเขายังแยกตัวออกจากอีก2 คนได้สำเร็จดังนั้นเขาจึงไม่ต้องกังวลว่าจะถูกโจมตีจากด้านหลังอีกต่อไปวงล้อมแตกสลายและโมเมนตัมของลี่โมก็เหมือนกับสายรุ้งและเขารีบวิ่งไปที่1ในนั้นใน2 หรือ 3 ก้าวร่างของเขาเหมือนคันธนูและกำปั้นของเขาดูเหมือนจะพัดพาลมชายคนนั้นตกตะลึงไปครู่หนึ่งจิตใจของเขาว่างเปล่าและร่างกายของเขาไม่สามารถควบคุมเมื่อเขาต้องการจะเคลื่อนไหวกำปั้นของลี่โมกระแทกท้องส่วนล่างของเขาอย่างรุนแรงจากนั้นรูปร่างก็ไม่มีการหยุดชั่วคราวคนทั้งร่างหมุนไปตรงจุดนั้นและขาขวาก็เหมือนแท้ที่แขนของบุคคลที่3ในทันทีชายร่างกำยำที่มีแมว200 ตัวถูกเตะจนปลิวกระเด็นและเขาไม่รู้ว่ากระดูกหักไปกี่ซี่เขาตกลงไป2 เมตรล้มลงกับพื้นหมดสติไปตั้งแต่เสียงระฆังจนถึงการสิ้นสุดของการต่อสู้ดูเหมือนว่าเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่วินาทีแต่ผู้คนที่เฝ้าดูอยู่รอบๆรู้สึกราวกับว่าเวลาผ่านไปนานกว่า10 นาทีน่าสลดใจน่าสลดใจเหลือเกินผู้เล่นที่แข็งแกร่งและมีประสบการณ์ทั้ง3 คนหมดสติไปแล้วในตอนนี้และพวกเขาไม่รู้ว่าอาการบาดเจ็บของพวกเขาหนักหนาสาหัสแค่ไหนจบลงแบบนี้และการพนันรอบที่3ก็จบลงด้วยความเร็วที่ดังสนั่นยิ่งกว่า2 รอบแรกด้วยซ้ำชาวอเมริกันเหล่านั้นดูเหมือนพวกเขากำลังดูสัตว์ประหลาดและพวกเขาไม่สามารถพูดออกมาได้ในลำคอลาวดาวกลืนน้ำลายเต็มปากโบกมือให้คนข้างหลังฟื้นแล้วรีบเข้าไปในกรงเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ของทั้ง3 คนหัวหน้าพวกเขาแค่อยู่ในอาการโคม่าแต่พวกเขาน่าจะได้รับบาดเจ็บภายในและจำเป็นต้องส่งไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาโดยด่วนรีบไปโรงพยาบาลคนสลบสลายทั้ง3 คนถูกหามออกไปหลีม่อเดินออกจากกรงทีละก้าวและเหลือบมองชายอ้วนที่ตายเขากลัวมากจนถอยหลังและล้มลงกับพื้น
ภาพวาดทั้ง3นี้เป็นของฉันหลี่ม่อรับหลอดภาพวาด3หลอดจากหญิงชาวเกาะจากนั้นเหลือบมองเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้ง4คนแล้วพูดด้วยรอยยิ้มฝีมือฉันโอเคไหมอย่ามึนงงไปที่นิคมเราชนะรางวัลรวม400ล้านเหรียญสหรัฐดอลลาร์อย่าลืมหักค่าบริการ40ล้านดอลลาร์ด้วยผู้เฒ่าดาวแอร์ฟอร์รองอกากับลูกสาวของเขาจะได้รับการปล่อยตัวหรือไม่ผู้เฒ่าดาวหัวเราะเสียงดังและพูดว่านี่ของข้าไม่เพียงแค่ได้รับการชำระแล้วแต่นี่ของเมอร์เจมก็ได้รับการชำระแล้วเช่นกันคุณคิดพักผ่อนในห้องทำงานของข้าดีไหมดีใจจังขอโทษนะสาวผมบลอนด์ค่อยๆพาหลี่ม่อและคนอื่นๆไปที่สำนักงานแยกต่างหากซึ่งตกแต่งอย่างเรียบง่ายคุณชินโปรดรอสักครู่เจ้านายจะมาที่นี่ในภายหลังสาวผมบลอนด์เดินออกจากสำนักงานและต้าซานอดไม่ได้ที่จะถามว่าคุณเคยฝึกบาจีฉอวนไหมฉันฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กๆและเรียนรู้จากบรรพบุรุษอายุนับศตวรรษในหมู่บ้านเฉินเจียเมืองฮุยโจวเป็นอย่างไรบ้างโปรดแสดงความคิดเห็นและดูแข็งแกร่งหลังจากรอไม่กี่วินาทีหลี่ม่อก็ตระหนักได้ว่าเขาพูดจบแล้วเขาหันกลับมามองเขาแล้วพูดว่าคุณดูดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากคุณชินเราไม่สามารถอยู่ในบอสตันได้อีกต่อไปเราจะไปค้างคืนที่วอชิงตันคืนนี้ซิงคงพูดทันทีคุณไม่ชนะ4ล้านดอลลาร์ในตอนนี้แต่เป็น400ล้านดอลลาร์เงินนี้เพียงพอแล้วสำหรับการขับเคลื่อนคนบ้าเยอะไปจัดการซะตกลงซิงคงหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาและเดินไปที่ด้านข้างเพื่อโทรออกใช้เวลาประมาณ10นาทีก่อนที่ WUU จะกลับมาที่นี่ภายใต้การนำของสาวผมบลอนด์คุณชินเงินจำนวน360ล้านเหรียญสหรัฐได้เข้ามาในบัญชีแล้วชาวอเมริกันผู้มั่งคั่งเหล่านั้นได้ออกไปแล้วและพวกเขาไม่กล้าอยู่ต่อในคืนนี้แต่ฉันกังวลว่าพวกเขาจะคิดร้ายกับเราอย่างลับๆดังนั้นฉันจึงแนะนำให้รีบรับออกจากบอสตันแนะนำเดือนพฤษภาคมให้โอนทันทีฉันไม่คุ้นเคยกับสถานที่ในชีวิตในสหรัฐอเมริกาและไม่อนุญาตให้ใช้อาวุธปืนที่นี่ซึ่งทำให้บางคนกังวลจริงๆอะไรก็เกิดขึ้นได้และการยิงปืนบนท้องถนนเป็นเรื่องปกติคุณชินถ้าคุณต้องการออกจากบอสตันฉันสามารถส่งคนไปปกป้องคุณจากการจากไปแม้ว่าคนส่วนน้อยเหล่านั้นต้องการจะทำแต่ก็ไม่เร็วนักหลาวดาวเพิ่งเดินเข้ามาในสำนักงานเวลานี้หลี่ม่อลุกขึ้นจากโซฟาและพูดด้วยรอยยิ้มตอนแรกฉันอยากจะออกไปทันทีแต่เนื่องจากคุณสัญญาว่าจะปกป้องความปลอดภัยของฉันดังนั้นฉันจะอยู่ต่ออีกครึ่งชั่วโมงเพื่อเยี่ยมชมห้อง VIP และร้านค้าริมถนนข้างนอกบางทีเมื่อคุณเห็นสิ่งที่คุณชอบคุณก็จะซื้อและเก็บมันไว้ฮ่าฮ่าฮ่าฉันไม่สามารถขอได้คุณชินได้โปรดแน่นอนว่าที่นี่มีสิ่งดีสิ่งดีสิ่งเดียวที่ทำให้หลี่ม่อรู้สึกสงสารก็คือของเก่าที่อยู่ในมือของคนร่ำรวยคนอื่นๆไม่มีโอกาสได้ครอบครองมันในห้อง VIP ยังมีเศรษฐีคนอื่นๆด้วยดูสิพื้นที่ที่นี่ใหญ่กว่าไม่ใช่แค่งานเขียนผู้กันและภาพวาดเท่านั้นแต่ยังมีเครื่องลายครามต่างๆหยกทองและเงินสไตล์มีทั้งแบบจีนและประเทศอื่นๆและแม้กระทั่งบางสิ่งลี่โมฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรทุกสิ่งที่จัดแสดงที่นี่จะมีราคากำกับไว้และคุณจ่ายโดยตรงสำหรับสิ่งที่คุณต้องการไม่ต้องต่อรองราคาหลี่โฮเม่ยอชำเลืองมองจากนั้นมองขณะเดินชี้ไปที่สิ่งของที่เขาชอบซื้อเป็นครั้งคราวผู้ใต้บังคับบัญชาที่จัดโดย LAO ดาวก้าวไปข้างหน้าทันทีเพื่อกำจัดพวกเขาเขาคิดว่าลิโมจะเลือกไม่เกิน10ชิ้นสำหรับการแสดงแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจินตนาการถึงมากกว่า60ชิ้นของโบราณวัตถุต่างๆในเวลาเพียง10นาทีตลอดทางการประเมินค่าสมบัติของทุกคนมักจะครุ่นคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เขาโชคดีเพียงแค่ดูดอกไม้อย่างรวดเร็วและเริ่มทันทีโดยไม่เห็นการประเมินอย่างจริงจังของเขาเดินไปรอบๆห้อง VIP เกือบ1ใน3ของมากกว่า300ชิ้นที่จัดแสดงถูกเลือกโดยลิโมแพ็คให้ฉันจ่ายเดือนพฤษภาคมแล้วคุณนดาดาวจะพาฉันไปซื้อของข้างนอกล่ะฮ่าฮ่าคุณชินได้โปรดรายได้วันนี้รวยมากผลตอบแทนดีที่สุดกว่า10เท่าในอดีตผู้ปกครองที่แท้จริงของที่นี่ออกมาติดตามลิโมเพื่อเยี่ยมชมแผงลอยและเจ้าของแผงลอยที่อยู่ด้านนอกต่างก็ให้กำลังใจและจัดการกับมันอย่างระมัดระวังจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างลิโมและเจ้าเหนือหัวนั้นดีมากดังนั้นเมื่อลิโมนึกถึงวัตถุโบราณอีกครั้งก็จะไม่มีใครถามราคาเจ้าของร้านลิโม่ยังเป็นคนตรงไปตรงมาและเขาจะไม่ต่อรองราคาอีกต่อไปหากราคาไม่เกิน 3,000 ดอลลาร์เขาสแกนจนทั่วและหยิบวัตถุโบราณรูปร่างประหลาดชิ้นหนึ่งออกมามีดเก่าๆพูดไม่ออกมันกลับกลายออกกว่าเงินมีจริงจะทำอะไรก็ได้เพราะลิโม่ดูเหมือนจะไม่คิดถึงเรื่องนี้เลยเมื่อเขาหยิบของเขาหยิบเพียงเล็กน้อยจากนั้นก็จ่ายเงินและจากไปหลังจากเดินซื้อของรอบแผงขายของด้านนอกฉันเลือกมากกว่า50ชิ้นจากข้างในซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นของเก่าของจีนแต่ฉันไม่พบของเก่าระดับบนสุดเลยเช่นพระพุทธรูปนั่งสำริดปิดทองสมัยราชวงศ์เหลียวคุณชียนคุณเลือกงานศิลปะทั้งหมด98ชิ้นในห้อง VIP และจ่ายเงินรวม 1.83 ล้านดอลลาร์คุณเลือกงานศิลปะทั้งหมด57ชิ้นที่แผงขายด้านนอกและจ่ายเงินทั้งหมด 136,000 ดอลลาร์900เหรียญภาพสีน้ำมัน11ภาพในห้องซูเปอร์ VIP ถูกโหลดแล้วหลี่ม่อมองดูเวลาก็ 8:00 น.แล้วดังนั้นเราออกจากบอสตันเพื่อเห็นแก่ของเก่ามากมายกันเถอะผลลัพธ์ของการต่อสู้ในคืนนี้นั้นยิ่งใหญ่เกินไปหากเขาไม่จากไปเขาจะไม่สามารถนอนหลับอย่างสงบได้ด้วยซ้ำในเดือนพฤษภาคมคุณติดต่อสตีเวนและกูลิชิและขอให้พวกเขารีบไปวอชิงตันเพื่อร่วมงานกับเราและบอกหัวหน้าทีมผู้เชี่ยวชาญด้วยว่าพวกเขาเป็นห่วงคนอื่นๆซิงคงไปกันเถอะเขาถือภาพวาด3ภาพที่ลี่โมชนะจากการเดิมพันเป็นการส่วนตัวหลังจากออกจากลานที่มีรอยด่างรถก็ขับตรงออกจากเมืองคุณชินภาพวาดทั้ง3นี้มีค่าเป็นพิเศษไม่ใช่หรือฉันยังไม่ได้เห็นชิ้นที่3แต่2ชิ้นแรกนั้นไม่ง่ายเลยพวกเขาสามารถเป็นสมบัติในพิพิธภัณฑ์ใดก็ได้หากพวกเขานำไปประมูลจริงๆแต่ละชิ้นจะมีมูลค่า1หรือ200ล้านหยวนเป็นเรื่องปกติแม้ว่าสูงกว่าอย่างไรก็ตามที่มาของภาพวาดทั้ง2นี้ผิดปกติมากและฉันต้องติดต่อประเทศทันทีเมื่อไปถึงสถานทูตจะใช้เวลา7หรือ8ชั่วโมงในการขับรถจากบอสตันไปวอชิงตันหากเป็นไปได้ด้วยดีคุณชินคุณควรพักผ่อนก่อนและเราผลัดกันขับรถได้ตอนนี้เป็นเวลากลางคืนแม้ว่าคนเหล่านั้นต้องการแก้แค้นพวกเขาก็ทำไม่ได้หาเราให้เจอฉันเป็นห่วงว่ามีดเล่มเก่าจะหักหลังเรา
ม่เพราะเขารู้ดีว่าถ้าเขาร่วมมือกับฉันผลกำไรของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณในวอชิงตันก็มีการแจกจ่ายกองกำลังใต้ดินด้วยดังนั้นเขาจึงไม่โง่คืนนี้ลิโม่เหนื่อยนิดหน่อยจริงๆภาพวาดหลอดยาว3ภาพวางอยู่บนตักของเขาจากนั้นเขาก็หลับตาลงและโยกตัวไปบนพนักเก้าอี้แล้วผอลออยหลับไปฉันไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนแต่เมื่อเขาตื่นขึ้นขบวนได้เข้าสู่อีกเมืองหนึ่งแล้วมันยังมืดอยู่แต่โชคดีที่เมืองนี้สว่างสวยเมเราอยู่ที่วอชิงตันหรือเปล่าใช่เราจะไปถึงสถานทูตในอีกครึ่งชั่วโมงและเราได้ติดต่อสถานทูตแล้วคุณฉินเมื่อคืนคุณไม่ได้กินข้าวทำไมคุณไม่กินขนมปังกับโยเกิร์ตก่อนล่ะไม่สนใจฉันยังชอบแป้งทอดกับเต้าหู้นาวน้ำมันงารสเผ็ดเล็กน้อยถ้าไม่ชอบบะหมี่ไข่สักชามก็ยังดีลี่หม้อเหลียวกลับไปกลับมาคนของลาวดาวถอนตัวไปตั้งแต่เมื่อไหร่พาพวกเราขึ้นทางด่วนและจากไปแน่ชานกล่าวด้วยรอยยิ้มคุณคิดเหตุการณ์อย่างเมื่อคืนนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีกแล้วพวกเราสี่คนทนไม่ได้ที่จะตกใจคุณได้รับเงิน20หยวนจริงๆเงินสดในคืนเดียวมากกว่า100ล้านเหรียญหัวเกียร์และของเก่ากว่า100ชิ้นจนถึงตอนนี้เรายังรู้สึกไม่เป็นที่ยอมรับเล็กน้อยฮ่าฮ่าฮ่าทั้งหมดเป็นความโชคดีลี่ม่อยิ้มสิ่งที่ฉันบอกคุณก่อนหน้านี้จะได้รับเกียรติจากคุณเมื่อฉันกลับไปประเทศจีนแน่นอนฉันรู้ด้วยว่าคุณมีระเบียบวินัยดังนั้นฉันจะส่งสำเนาใบสมัครดังนั้นที่จะไม่มีใครมารบกวนคุณในอนาคตขอบคุณครับคุณชินซิงคงไม่ปฏิเสธแดชานและดับบิวยูยังขอบคุณกันและกันด้วยความเงียบเมื่อมองย้อนกลับไปคุณกับมือสังหารจะคุยกันเป็นการส่วนตัวและเมื่อเราไปถึงสถานทูตทุกคนจะหยุดและเราจะออกไปเดินเล่นที่วอชิงตันในอีก2วันชัดเจนไฟในสถานทูตเปิดอยู่เสมอและพนักงานไม่ได้ออกไปในวันนี้และพวกเขาก็ตื่นขึ้นมากลางดึกวันนี้คนของพระเจ้ามาจากบอสตันในช่วงเวลานี้โบราณวัตถุมีค่าต่างๆถูกขนส่งจากบอสตันทีละชิ้นสิ่งที่เกินจริงที่สุดคือกล่องไม้มากกว่า40กล่องถูกขนส่งในคราวเดียวขบวนรถมาถึงแล้วพนักงานเดินเข้ามาในล็อบบี้แล้วตะโกนเอาละออกไปพบคุณกันเถอะเจ้าหน้าที่สถานทูตปัดก้นบุหรี่ในมือลุกขึ้นเดินออกไปทันทีที่ลี่ม่อลงจากรถเขาก็เห็นคนกลุ่มหนึ่งกำลังเดินมาหาเขาจู่ๆเขาก็รู้สึกราวกับว่าเขาได้กลับไปประเทศจีนผู้เชี่ยวชาญชินยินดีต้อนรับคุณทำงานหนักมาตลอดทางผู้รับผิดชอบในวัย50ยื่นมือออกและเขย่าเขาแน่นคุณชินนี่คือคุณลูผู้รับผิดชอบสถานทูตหูเย่โว่รีบแนะนำฉันรู้ว่าคุณจะมาเมื่อคืนนี้ดังนั้นฉันจึงรอจนถึงตอนนี้คุณลูสวัสดีช่วงนี้ฉันถูกรบกวนบ่อยมากเรียกฉันว่าฉีนโมนี่ไม่ใช่การหยุดชะงักสำหรับคนที่มีความสามารถสูงเช่นคุณฉันหวังว่าจะมีผู้คนจำนวนมากขึ้นจากประเทศนี้มาที่นี่ย้ายทุกอย่างไปที่โกดังทุกคนระวังตัวฉินโม่ฉันรู้ว่าคุณไม่ชินกับมันสำหรับอาหารที่นี่ผู้คนต้มข้าวต้มขาวทำอาหารเย็นอร่อยๆและซาลาเปานึ่งเข้าไปข้างในให้อิ่มท้องก่อนที่เราจะคุยกันขอบคุณครับคุณลูเมื่อลงจากรถแล้วเห็นเพื่อนร่วมชาติมากมายออกมาต้อนรับใจผมก็สงบลงทันทีทั้งสองเดินไปที่ห้องโถงส่วนคนอื่นๆก็ช่วยกันยกของขึ้นรถบรรทุกโบราณวัตถุที่พบในครั้งนี้มีจำนวนมากทีเดียวเมื่อวันนี้ฉันพบของเก่าต่างๆเกือบ170ชิ้นที่มีค่าที่สุดคือภาพวาดม้วนกระดาษ3ภาพในมือของฉันและอีกภาพคือพระพุทธรูปไวโรจนะสีบรอนซ์ทองจากราชวงศ์เหลียวคุณลู่ภาพวาด3ภาพนั้นยังมีภาพวาดอยู่ในภาพที่ฉันไม่มีเวลาแยกแยะอย่างละเอียดดังนั้นให้หาโต๊ะสะอาดแล้วเปิดดูโอเคขอฉันดูด้วยพวกเขาเดินเข้าไปในห้องประชุมในห้องโถงด้านข้างและหลีม่อก็วางภาพวาด3ภาพลงบนโต๊ะกระบอกภาพวาด2กระบอกถูกทำเครื่องหมายด้วยสัญลักษณ์ไฟเอสสีแดงที่เห็นได้ชัดเจนบนพื้นผิวนี่คือการจำแนกเบื้องต้นของเขาสำหรับโบราณวัตถุแต่ละชิ้นมิฉะนั้นหลังจากกลับไปที่จีนจะลำบากมากในการจัดระเบียบและแยกประเภทกันทุกวันนี้อยู่ในสถานทูตแล้วจัดประเภทรายการที่ยังเหลืออยู่แน่นอนว่าเขาไม่สามารถทำอะไรกับของเก่าหรืองานศิลปะจากต่างประเทศได้ให้สตีเวนเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาระบุและจัดประเภทในภายหลังเขาหยิบภาพวาดออกมาจากถังสีใบที่3และค่อยๆกระจายมันออกไปมีทีมงาน5หรือ6คนที่ตามมาและพวกเขาทั้งหมดรวมตัวกันเพื่อแอบดูกลายเป็นภาพวาดทิวทัศน์วินอินไพแอนด์ไพอินเทนเทาซันวันลี่โดยลี่แทงจิตรกรสมัยราชวงศ์ซ่งภาพแสดงให้เห็นหมอกควันและต้นสนทางตอนใต้ของแม่น้ำยางซีโดยมีหัวตู้ปลาซ้อนทับกันในหุบเขาลึกมีน้ำพุใสไหลเที่ยวและริมฝั่งลำธารมีร่มเงาหนาทึบตามสันเขาที่คดเคี้ยวไปมามีป่าสนหนาทึบเป็นหย่อมๆต้นสนที่มีรูปร่างเป็นปึงแกว่งไปตามแรงลมซึ่งดูเหมือนว่าจะทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงลมเย็นชื้นที่พัดมาปะทะใบหน้าเมฆและหมอกจับกลุ่มกันในร่องน้ำลอยขึ้นอย่างช้าช้ากังหันน้ำตั้งอยู่ใต้น้ำตกบนภูเขาและสะพานไม้ถูกสร้างขึ้นเหนือลำธารปล่อยดอกไม้ไฟไว้บนโลกในสวงสวรรค์แห่งนี้ภาพแสดงให้เห็นต้นสนยาวและหุบเหวลึกยอดเขาหลักสูงตระหง่านโขดหินตั้งตระหง่านและน้ำพุที่ไหลเชี่ยวบนภูเขาแม้ว่าจิตรกรลี่แทงจะใช้องค์ประกอบแบบพาโนรามาของงานภูมิทัศน์ในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือแต่มุมมองของกรอบภาพก็เข้าใกล้มากขึ้นความงดงามของภูเขาและแม่น้ำทำให้ผู้คนตื่นตาตื่นใจอย่างมากในภาพวาดมีผู้เขียนสคริปต์อย่างเป็นทางการของฮวงซองอีกวนและเจียเชนชุนฮีหยางลี่แทงนี่คือผลงานอันโด่งดังที่ตกทอดมาจากราชวงศ์ซ่งหลี่และถังวินอินไพอินเทนเทาซันวันลี่หลี่ม่อถอนหายใจลึกๆจนตัวใหญ่นั้นทรงพลังเกินไปผู้เชี่ยวชาญขิ้นลายเซ็นของภาพวาดนี้อยู่ที่ไหนเจ้าหน้าที่สถานทูตมองหาอยู่พักหนึ่งแต่ไม่พบสายลมในหุบเขาหมื่นหุบเขาจารึกไว้ที่เสาหินหากมองจากระยะไกลอาจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นไม้เท้าดูด้านนี้ให้ดีหลี่ม่อเคาะเสาหินและทุกคนจำมันได้ภาพวาดนี้เป็นผู้บุกเบิกในการแสดงออกของภาพวาดที่เรียบง่ายและมีผลในการบุกเบิกภาพวาดทิวทัศน์ของต้นราชวงศ์ซ่งใต้ภาพนี้ภาพต้นฤดูใบไม้ผลิของกูโอไซและภาพท่องเที่ยวชิชานของแฟนกวนเป็นที่รู้จักกันโดยรวมในขณะที่ผลงานชิ้นเอก3ชิ้นของภาพวาดซ่งไม่คาดคิดแม้แต่ผลงานชิ้นเอกนี้ที่ตกทอดมาเป็นสมบัติของศาลากลางยังถูกมือมืดเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างยิ่งหลีโม่ทุบกำปั้นลงบนโต๊ะสีหน้าของเขาน่าเกลียดมากในการแข่งขันกับเบย์ไอแลนด์มิวเซียมเมื่อไม่กี่ปีก่อนฉันก็เมตตาเกินไปฉินโม่คุณหมายความว่ายังไง
ช่ผู้เชี่ยวชาญฉินเกิดอะไรขึ้นกับมือมืดที่คุณพูดถึงนิโมถอนหายใจและพูดว่าทุกคนไม่รู้ภาพวาดทั้ง3นี้คือวินอินเทนทาวซันวันลี่ของซองลี่แทงอวาโลกิเตทวาราวิททาวซันแฮนแอนทาวซันไอของซองยิมมิ่งและแอลยูยูคุกกิ้งทีของเจ้ายูอันภาพวาดทั้ง3ชิ้นล้วนเป็นผลงานชิ้นเอกที่ตกทอดมาจากกลุ่นสู่รุ่นเป็นสมบัติของศาลากลางแต่คุณรู้หรือไม่ว่าผลงานชิ้นเอกเหล่านี้มาจากไหนฉันต่อสู้กับเบย์ไอแลนด์มิวเซียมเมื่อกว่า4ปีที่แล้วภาพวาดที่มีชื่อเสียงทั้ง3นี้รวมอยู่ในรายการโบราณวัตถุที่พวกเขาให้ไว้ฉันไม่คิดว่าจะได้พบผลงานที่แท้จริงที่นี่แม้แต่ผลงานชิ้นเอกดังกล่าวก็สูญหายไปยังสหรัฐอเมริกาอะไรแล้วของโบราณอื่นๆและมีกี่ชิ้นที่ถูกมือมืดจับไปผู้คนในห้องประชุมต่างตกตะลึงจริงๆแล้วสมบัติของชาติดังกล่าวได้รับการปล่อยตัวจากพิพิธภัณฑ์เบย์ไอแลนด์และมือสีดำที่อยู่เบื้องหลังนั้นไม่ใช่ผู้กล้าหาญและบุยมอบ่ามอธรรมดายิ่งกว่านั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่คนคนเดียวจะทำสิ่งนี้และเป็นไปไม่ได้ที่คนคนเดียวจะทำเมื่อคิดอย่างรอบคอบแล้วใครๆก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกเย็นชาคุณลูฉันต้องการติดต่อกับประเทศทันทีและฉันไม่สนใจว่าจะทำอะไรที่นั่นเอาละห้องประชุมนี้ใช้สำหรับเชื่อมต่อวิดีโอได้ประเทศจีนไม่ได้ปิดงานและเป็นเวลาที่เหมาะสมคุณจะติดต่อใครฉันจะขอให้ใครติดต่อที่นั่นก่อนพิญญาลีผู้รับผิดชอบการจัดการโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมประมาณ5นาทีต่อมาแฮงเอาท์วิดีโอก็เชื่อมต่อตอนนี้สหรัฐอเมริกายังมืดอยู่และลี่โมต้องตามมาหาเธอเพราะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเซียวโมเมื่อคืนคุณมีเรื่องด่วนที่ต้องออกจากบอสตันหรือเปล่าลีม่อพูดด้วยรอยยิ้มเหตุผลหลักคือฉันโหดเหี้ยมเกินไปเมื่อคืนฉันพบมากกว่า170ชิ้นในคราวเดียวดังนั้นฉันจึงไม่กล้าอยู่ที่นั่นอีกต่อไปมากมายเวลาไม่เอื้ออำนวยไม่เช่นนั้นฉันควรจะหามากกว่านี้ในบอสตันในสหรัฐอเมริกาปรากฏการณ์การซ่อนความมั่งคั่งจากผู้คนนั้นชัดเจนมากตราบใดที่คุณใช้เวลาคุณก็ยังพบสิ่งดีสิ่งดีได้อีกมากแต่ตอนนี้ฉันมีเรื่องที่สำคัญกว่าจะมารายงานคุณพูดลีม่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการค้นพบผลงานชิ้นเอกที่ตกทอดมาจากพิพิธภัณฑ์เบย์ไอแลนด์ในสหรัฐอเมริกาและคาดเดาของเขาด้วยพินสิการเปิดเผยเรื่องนี้อาจทำให้เกิดปัญหามากมายดังนั้นเราจะตรวจสอบก่อนฉันจะรายงานเรื่องนี้ทันทีครอบครัวสื่อสารรายละเอียดบางอย่างก่อนที่จะจบวิดีโอลี่โมเก็บภาพวาดทั้งหมดและสร้างโลโก้ 5S บนท่อยาวของภาพวาดสุดท้ายเขาเปิดประตูและเดินออกจากห้องประชุมเพียงเพื่อที่จะเห็นหอวูเยโวเดินเข้ามาหาเขาและพูดว่าทุกอย่างถูกเก็บเข้าที่และห้องนอนสำหรับพักผ่อนก็ได้รับการจัดระเบียบเช่นกันคุณไปกินข้าวก่อนเข้านอนลีโมส่งภาพวาดที่มีชื่อเสียง3ภาพให้เธอและพูดด้วยรอยยิ้มคุณมีรอยคล้ำหม้อไหนยังไม่เปิดหม้อไหนควรยก WU เดินออกไปด้วยความโกรธโดยถือถังสี3ใบคุณฉินเกิดอะไรขึ้นกับเมย์โกรธมากเหรอต้าซานเดินเข้ามาและถามด้วยความสงสัยฉันบอกว่าจะแนะนำเธอให้รู้จักกับแฟนหนุ่มแต่เธอไม่มีความสุขเลยดาชันพูดด้วยรอยยิ้มคาดกันว่าเธอจะไม่คิดเรื่องอื่นตลอดชีวิตจนกว่าจะเปลี่ยนงานไปกินข้าวกันเถอะท้องฉันร้องด้วยความหิวเป็นเวลา5โมงเย็นแล้วและท้องฟ้าข้างนอกก็เป็นสีขาวมีคนกินข้าวในโรงอาหารค่อนข้างเยอะตื่นเช้ามาเลยมากินข้าวกันด้านฉีดนโมคุณลูขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณลีมอนั่งตรงข้ามและหัวที่แทงก็ทำซาลาเปาข้าวต้มและอะไรทำนองนั้นแล้วฉินโม่คุณมีแผนสำหรับอนาคตหรือไม่ถามเราถ้าคุณต้องการความร่วมมือจากเราในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาฉันจะคัดแยกของเก่าที่ฉันพบและอีกไม่กี่วันฉันจะไปเยี่ยมชมตลาดของเก่าในวอชิงตันในเดือนพฤษภาคมฉันจะจ่ายเงิน30ล้านดอลลาร์เข้าบัญชีสถานเอกอัครราชทูตเพื่อดำรงชีพค่าใช้จ่ายและทุนกิจกรรมเห็นหอวูเยโวเดินถือชามข้าวต้มและซาลาเปา2ลูกหลี่ม่อก็ออกคำสั่งระหว่างทางให้ดีเงินนี้ไม่ถือว่าเป็นเงินนี่คือการขอให้เราทุกคนทำผิดไม่ทุกคนข้างบนเข้าใจดังนั้นไม่ต้องกังวลคุณลูคืนนี้มาทานอาหารเย็นด้วยกันแล้วฉันจะแสดงทักษะพิเศษบางอย่างให้คุณดูฉันจะทำรายการในภายหลังและคุณสามารถซื้อได้เมื่อคุณมากลับคุณทำอาหารได้ยังเมย์ยังคงมีท่าทีสงสัยพวกนายก็อยากกินทั้งที่อิ่มแล้วทักษะเฉพาะของหลี่ม่อคือสูตรอาหารทั้งหมดที่เขาคิดอย่างรอบคอบด้วยตัวเองร้านสาขาร้านอาหารในเกียวโตเปิดทีละแห่งและธุรกิจกำลังเฟื่องฟูหลี่ม่ออยู่ในสถานทูตเป็นเวลา3วันส่วนใหญ่คัดแยกของเก่าทุกชนิดถ่ายรูปติดฉลากทีละชิ้นและลงทะเบียนในทะเบียนคุณชินคุณมีแผนจะทำอะไรกับของเก่าหรืองานศิลปะจากต่างประเทศเหล่านี้ต้าซานอยู่ข้างสนามเพื่อช่วยเหลือและออกกำลังกายก่อนอื่นให้ส่งของทั้งหมดกลับประเทศแล้วจึงใช้เงินจำนวนมากเพื่อขอให้สตีเวนเชิญกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคาจากหลากหลายสาขามาประเมินราคาอย่างรอบด้านหากพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศสนใจของเก่าหรืองานศิลปะเหล่านั้นก็สามารถใช้ของเก่าของจีนที่สอดคล้องกันแลกเปลี่ยนแน่นอนว่าหากมีการพบของเก่าจากต่างประเทศจำนวนมากฉันจะพิจารณาสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะต่างประเทศในหอยานเจียวด้วยนิโมล็อกมีดิวที่สร้างโดยจักรพรรดิเทียนลองแห่งราชวงศ์คิวอิงและภาพวาดที่มีชื่อเสียง3ภาพซึ่งตกทอดมาจากกลุ่นสู่รุ่งไว้ในตู้เซฟขนาดใหญ่พิเศษรวมถึงโถครอบมังกรมิงเชิญเด้คลอยซอนและพระพุทธรูปไวโรคณะแห่งราชวงศ์เหลียวซึ่งทั้งหมดนี้มีคุณภาพสูงสุดของใบนี้คุณอยากออกไปเดินเล่นไหมถ้าคุณอยากออกไปฉันจะจัดการให้ก่อนที่สตีเวนบอกว่าที่นี่ไม่มีตลาดขายของเก่าพิเศษในวอชิงตันถ้าคุณอยากซื้อสมบัติคุณสามารถไปเดินเล่นที่เมืองหัวเกียอาจมีอุบัติเหตุเซอร์ไพรส์ในเมื่อเราอยู่ที่นี่เราต้องไปเมืองหัวเซียกูลิชี่และสตีเวนไม่จำเป็นต้องตามมาปล่อยให้พวกเขาเคลื่อนไหวอย่างอิสระและออกไปในครึ่งชั่วโมงใช่ลีม่อกลับไปที่ห้องของเขาและเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าที่สะอาดแล้วเดินออกจากสถานทูตมีรถ3คันรออยู่ข้างนอกเขาขึ้นรถคันกลางคนขับคือเมย์และต้าซานนั่งเป็นผู้โดยสารที่นั่งคุณชินสตีเวนเพิ่งส่งข่าวว่าเทศกาลวัตถุโบราณของซีแอตเทิลจะจัดขึ้นในวันที่1พฤษภาคมเป็นเวลา7วันถ้าคุณอยากไปที่นั่นเราสามารถปักหลักกันล่วงหน้า1หรือ2วัน
เทศกาลโบราณวัตถุของซีแอตเทิลโอกาสนี้หายากมากแน่นอนฉันจะไม่พลาดแค่นี้ก่อนวันนี้ไปที่เมืองหัวเซียก่อนแล้วออกเดินทางไปซีแอตเทิลในวันพรุ่งนี้เนื่องจากเทศกาลโบราณจัดขึ้นที่นั่นจะต้องมีของเก่าด้วยถนนประวัติศาสตร์อันยาวนานฉันจะดูว่าฉันจะหาของดีๆที่นั่นได้หรือไม่หัวเกียร์ซิตี้เป็นย่านประวัติศาสตร์เล็กๆตั้งอยู่ทางตะวันออกของตัวเมืองวอชิงตันดีซีซึ่งมีร้านอาหารเอเชียมากมายซึ่งในบรรดาร้านอาหารจีนมีความโดดเด่นที่สุดจะมีการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิรวมถึงการแสดงและขบวนพาเหรดซึ่งมีชีวิตชีวามากรถจอดอยู่ในที่จอดรถข้างถนนชายชราจากเมืองหัวเซียวิ่งเหยาะๆมาพร้อมกับสะพายกระเป๋าเล็กๆบนหลังแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าคุณมาเที่ยวเมืองไหนในจีนพวกเรามาจากเกียวโตครับสำเนียงของคุณมาจากทางตอนเหนือของมณฑลเจียงซูใช่ไหมครับไม่ลูกชายของฉันและคนอื่นๆแต่งงานและตั้งรกรากที่นี่พวกเขาจึงยืนกรานให้ฉันมาและอยู่ด้วยกันดังนั้นฉันจึงหาอะไรทำยามว่างที่บ้านเรามาอย่างอธิบายไม่ได้และเข้าไปสังสรรค์กันแด้ชานจ่ายเงินโอเคทุกสิ่งที่คุณต้องการกินในนั้นเป็นอาหารพื้นเมืองแท้ๆและคุณสามารถลองของว่างได้อาจเป็นเพราะวันนี้อากาศดีหรืออาจเป็นเพราะนี่คือเมืองหัวเซียผู้คนมากมายมาที่นี่เพื่อนร่วมชาติสามารถพบเห็นได้ทุกที่แต่มีชาวต่างชาติน้อยกว่าผลไม้แพนเค้กจริงเหมือนหลี่ม่อได้ยินกิตติศัพท์ว่าเป็นคนดีแม้แต่ขนมก็ของแท้มากไม่ได้มีแค่แพนเค้กกับผลไม้เท่านั้นแต่ยังมีเต้าหู้เหม็นด้วยป้ายบอกว่าเต้าหู้เหม็นแท้ๆแม้ว่าฉันจะหลอกตัวเองเล็กน้อยแต่ฉันต้องบอกว่ามีไม่กี่คนที่ชอบปากแบบนั้นและมีคิวเล็กๆอยู่ที่ประตูร้านถ้าฉันเปิดร้านเนื้อตุ๋นที่นี่ธุรกิจสามารถครอบงำถนนสายเก่าทั้งหมดได้หลี่ม่อพูดอย่างมั่นใจตั้งแต่เขาทำอาหารจากหมูตุ๋นเป็นครั้งแรกหลายคนถามเขาว่าเมื่อไหร่เขาจะทำอีกครั้งในวันนี้และพวกเขาทั้งหมดก็หิวคุณชินคุณควรปล่อยให้คนธรรมดามีชีวิตรอดดูเหมือนว่า WUU จะเหมือนกับเขาและพูดคำหนึ่งเป็นครั้งคราวฉันก็ไม่ได้กินข้าวกับพวกเขาเหมือนกันเฮ้ฉันเหมือนจะเจอคนรู้จักจู่ๆหลี่ม่อก็วิ่งออกมาจากตรอกหนึ่งตอนนี้เขาเห็นร่างที่ค่อนข้างคุ้นเคยเข้ามาในตรอกในเดือนพฤษภาคมแด้ชานและคนอื่นๆก็ทำตามหลี่ม่อรีบเข้าไปในตรอกและเห็นคนข้างหน้าเขาเดินช้าๆซื่อหมาห้าวอเทียนร่างของคนตรงหน้าตกใจอย่างกะทันหันเขาหันกลับมาสีหน้าไม่เชื่อจากนั้นสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างกะทันหันเขาหันหลังกลับแล้ววิ่งหนีไปวิ่งทำไมหลี่ม่อเร็วกว่าเขามากและหยุดเขาได้หลังจากวิ่งไปเพียง12เมตรหลี่ม่อเจ้าต้องการฆ่าพวกมันทั้งหมดหรือไม่ประโยคนี้ทำให้หลี่ม่อแปลกใจเล็กน้อยเขาฆ่าเขาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาเริ่มที่จะยั่วยุเขา2ครั้งก่อนหน้านี้เขายังคงกังวลว่าเขาจะฆ่าเขาเมื่อไหร่หลี่ม่อเม้มริมฝีปากและพูดว่าฉันอยากจะฆ่าคุณจริงๆคุณทำเสร็จแล้วซิม่าเฮาเชียนมองดูผู้คนที่อยู่รายล้อมเขาถอยร่นไปที่กำแพงและพูดด้วยเสียงทุ้มว่าคุณต้องการอะไรหลี่ม่อเห็นว่าเขากระวนกระวายเล็กน้อยและสงสัยในความลับความคิดมากมายปรากฏขึ้นในใจของเขาจากนั้นเขาก็ย่อเย้ยอย่างไม่แน่ใจและพูดว่าคุณเคยเป็นหัวหน้าผู้ประเมินของพิพิธภัณฑ์เบย์ไอแลนด์และคุณยังได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ประเมินค่าสมบัติอันดับหนึ่งโดยมิชิมะคุณจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นในพิพิธภัณฑ์เบย์ไอแลนด์คุณเฝ้าขโมยแต่คุณไม่คาดคิดว่าจะเป็นขโมยและคุณยังกล้าที่จะออกไปของเก่าคุณภาพสูงทั้งหมดในพิพิธภัณฑ์คุณกินความทะเยอทะยานของคุณจริงๆหมดความอดทนที่จะมีชีวิตอยู่ต้าซานและคนอื่นๆรู้ว่าภาพวาดที่มีชื่อเสียง3ภาพที่หลี่ม่อมอบให้นั้นมาจากพิพิธภัณฑ์ว่านต๋าวแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าพวกเขาจะเกี่ยวข้องกับชายวัยกลางคนในวัย40ที่ดูต่ำต้อยไปหน่อยพวกนี้เป็นสมบัติของชาติทั้งนั้นไม่แปลกใจเลยว่าทำไมไอ้สารเลวนี่ถึงมาโผล่ที่นี่เขาต้องซ่อนไว้ที่นี่แน่ๆเมื่อนึกถึงสิ่งนี้แด้ชานและคนอื่นๆก็ก้าวไปข้างหน้า239สีหน้าของซือหมา5วอเทียนเปลี่ยนไปเขาพิงกำแพงและอ้าปากค้างและพูดว่าหลี่ม่อสิ่งเหล่านั้นไม่เกี่ยวกับฉันถ้าคุณอยากจะนับจริงๆมันไม่ใช่ความผิดของคุณทั้งหมดมึงจะด่ากลับกูอยากรู้ว่าทำไมมึงโทษกูเรื่องสกปรกที่มึงทำอย่าแซงทำเป็นสับสนคุณชนะฉันในตอนนั้นและได้รับรางวัลสมบัติมากมายจากพิพิธภัณฑ์เบย์ไอแลนด์ซึ่งเพียงพอสำหรับคุณที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์การยูนเอกวนเบย์ไอแลนด์นี่เป็นเพียงผิวเผินคุณโดยส่วนตัวพวกเขายังระดมเงินทุนเพื่อเข้าร่วมการพนันบนเกาะออสเตรเลียซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงแก่สมาคมยุโรปและอเมริกาที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาในที่สุดความสูญเสียของพวกเขาไม่ได้ตกเป็นของเราซึ่งเราจะมีเงินอะไรอยู่ในมือแน่นอนมีค่าที่สุดของเก่าที่สะสมไว้ใต้ดินมีมากมายนับไม่ถ้วนในคลังสมบัติแต่ฉันรู้แค่แต่ฉันไม่เคยแตะต้องเรื่องนั้นเลยหลี่ม่อไม่ได้โต้แย้งทันทีตามที่เขาพูดเรื่องนี้มีความสัมพันธ์กับเขาเพียงเล็กน้อยคุณไม่ได้เข้าร่วมแต่คุณไม่ได้รายงานคุณน่าเกลียดและน่าสมเพชมากกว่าคนที่เข้าร่วมคนที่เข้าร่วมยังสามารถหาเงินให้ตัวเองได้แต่แล้วคุณละดูรูปลักษณ์ปัจจุบันของคุณคุณยังมีชีวิตอยู่เป็นคนหรือเปล่าซิม่าเฮาเชียนกระตุกมุมปากของเขา 2-3 ครั้งกำมัดแน่นแต่ค่อยๆผ่อนคลายเงยหน้าขึ้นมองเทียนช้างและถอนหายใจในเมื่อคุณพบฉันบอกฉันว่าคุณต้องการจัดการกับฉันอย่างไรคุณรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงเอาแต่ไล่ตามวอชิงตันทำไมหลี่ม่อเย้ยหยัน 2-3 ครั้งและพูดว่าเพราะผลงานชิ้นเอกที่หาใครเทียบไม่ได้บางชิ้นจากพิพิธภัณฑ์เบย์ไอแลนด์ได้มาอยู่ในมือของฉันแล้วซิม่าเฮาเชียนมองไปที่เขาและถามหลังจากผ่านไปนานคุณมีอะไรอยู่ในมือของคุณฉันจะบอกคุณ3ชิ้นชิ้นแรกคือวินอินเทนเทาซันวันลี่แอนด์ไพของซองลี่แทงชิ้นที่2คือเพลงอวาโลกิเตทวาราวิทเทาซันแฮนแอนด์เทาซันไอและชิ้นที่3คือ LUU Cooking ชาโดยเจ้ายูอันปลายราชวงศ์หยวนรูปที่ฉันรู้ว่าคุณจะไม่เชื่อลองดูสิหลี่ม่อหยิบโทรศัพท์ออกมาเพื่อเปิดแกลเลอรี่ชูมันขึ้นที่ตาแล้วสะบัด 2-3 ครั้งซิม่าเฮาเทียนหลับตาลงและค่อยๆนั่งลงบนพื้นริมกำแพงร้องไห้ราวกับสูญเสียจิตวิญญาณของเขาและพูดว่าฉันเสียใจถ้าฉันไม่ถูกพวกเขายั่วยุในตอนนั้นฉันคงไม่ล้มลงตกทุกข์ได้ยากอย่างนี้ถึงขนาดที่ภริยาแยกกันอยู่ร้องไห้ไปมีประโยชน์อะไรเสียใจไปมีประโยชน์อะไร
ฉันไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าฉันจะโกงเพียงเล็กน้อยและจริงๆแล้วได้เรียนรู้ความจริงบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้จากซิม่าเฮาเทียนคิดถูกแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่สมบัติมากมายจะไหลออกมาจากบ้านสมบัติใต้ดินโดยปราศจากพลังอันทรงพลังซิม่าเฮาเทียนฉันมาที่สหรัฐอเมริกาเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้บอกฉันก่อนว่ามีของเก่ากี่ชิ้นที่รั่วไหลออกมาจากพิพิธภัณฑ์ว่านตาวแดชานและคนอื่นๆไม่คุยกันมีบางอย่างอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ร้ายแรงกว่าที่พวกเขาคิดไว้ซิม่าเฮาเทียนหยุดร้องไห้และยกนิ้วขึ้นช้าๆพวกแกมันบ้าไปแล้วแกยังเป็นลูกหลานของจักรพรรดิเหลืองและแม้แต่สมบัติที่บรรพบุรุษของเธอทิ้งไว้ก็ยังถูกขายไปแกไม่คิดถึงผลที่ตามมาหลังจากเหตุการณ์นี้ถูกเปิดโปงเหรอไอ้สารเลวจะต้องถูกลงโทษตลอดไปบนหิ้งแห่งความอัปยศในประวัติศาสตร์ลีโมอดไม่ได้ที่จะตะโกนโหวกเหวกเขาเสียสติมากถึงกับทำรั่วออกมามากถึงพันชิ้นยากที่จะจินตนาการว่ามีสมบัติของชาติระดับเดียวกับภาพวาดชื่อดัง3ชิ้นที่ถูกแฮกและไหลไปอยู่ในมือของชาวต่างชาติจำนวนเท่าใดพวกเขากล่าวว่ามีสมบัติของชาติและโบราณวัตถุต่างๆมากกว่า 200,000 ชิ้นในคลังสมบัติใต้ดินของพิพิธภัณฑ์สมบัติเหล่านี้จะถูกเปิดเผยต่อโลกภายนอกและจะสามารถจัดการกับมันได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าไม่ใช่พันชิ้นแต่เต็มหมื่นชิ้นนิโมตกตะลึงจากนั้นก้าวไปข้างหน้าด้วยความโกรธและตบเขาอย่างแรงด้วยเสียงที่คมชัดซิม่าเฮาเทียนถูกดึงลงไปที่พื้นพร้อมกับเลือดที่ไหลออกมาจากมุมปากของเขาไอ้สารเลวบรรพบุรุษของคุณจะถูกประจานไป18ชั่วอายุคนแน่นอนคุณสามารถป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมแบบนั้นได้แต่คุณกลับเมินและไม่รายงานคุณน่าเกลียดยิ่งกว่ามือมืดพวกนั้นอีกฮ่า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 ซิม่าเฮาเทียนหัวเราะอย่างน่าสมเพชหลีม่อคุณไม่มีทางจินตนาการได้เลยว่าคนคนหนึ่งจะเป็นอย่างไรเมื่อพวกเขาไม่ต้องการแม้แต่ผลพลอยได้แม้แต่บรรทัดล่างสุดของการเป็นมนุษย์ก็หายไปแล้วดังนั้นไม่สำคัญว่าคุณจะทำอะไรบ้าๆพวกนายทำอะไรกันคนจีน4 คนในเครื่องแบบรักษาความปลอดภัยวิ่งมาทางด้านนี้ถือกระบองในมือมองดูลี่โมและคนอื่นๆอย่างระแวดระวังนี่คือเมืองหัวเสี้ยทุกคนเป็นเพื่อนร่วมชาติดังนั้นอย่าเห็นแก่ตัวถ้าคุณมีเรื่องทุกข์ใจเมย์หยิบใบรับรองการทำงานออกมาจากกระเป๋าสะพายข้างแล้วยื่นให้ผู้พูดอีกฝ่ายรับมันมาและเปิดดูใกล้ๆแล้วพูดด้วยความโล่งอกปรากฏว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานทูตซิม่าเฮาเทียนผู้นี้ก่ออาชญากรรมในประเทศจีนหรือไม่เขาเดินเตร่ๆไปทั่วเมืองหัวเสี้ยทุกวันก่ออาชญากรรมที่ไม่อาจให้อภัยได้ทั้ง4 คนมองหน้ากันและหนึ่งในนั้นพยักหน้าและพูดว่าถ้าเป็นเช่นนั้นพาเขาไปเถอะผู้ชายคนนี้จะอดตายข้างถนนไม่ช้าก็เร็วดีทั้ง4ที่เหลือพร้อมกระบองหลีม่อเตะเท้าของซือหมา5วอเทียนและพูดอย่างสุภาพว่าฉันไปได้ไหมถ้าฉันยังไปได้มาเที่ยวเมืองหัวเสี้ยกับฉันซิม่าเฮาเทียนร้องไห้และระบายอยู่พักหนึ่งและค่อยๆสงบลงเรื่องใหญ่ในชีวิตไม่มีอะไรมากไปกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายตอนนี้คุณยังไม่ได้แต่ต้องมันเลยดังนั้นไม่มีอะไรที่คุณดูแลไม่ได้คุณดูเหมือนคุณอายุยังไม่ถึง50แก่แล้วถ้าเจ้าอยู่ดีกินดีอาจมีเวลาอีก 30-40 ปีให้ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจงยืนขึ้นและตามเรามาบาซิม่าเฮาเทียนพิงผนังและยืนขึ้นและมองไปที่ลี่โมคุณต้องการอะไรยังไงก็ตามชีวิตคุณเลวร้ายยิ่งกว่าความตายทำไมคุณถึงถามคำถามมากมายหลีม่อหันกลับและเดินออกไปรอปภทั้ง4 คนจ้องมาที่เขาอย่างดุเดือดแล้วเดินตามหลีม่อไปซิม่าเฮาเทียนกำกำปั้นของเขาด้วยมือขวาหันศีรษะไปมองที่ด้านหลังของเขาด้วยใบหน้าที่ยอมแพ้คุณฉินทำไมคุณไม่พาเขากลับล่ะเมย์ถามอย่างงงภรรยากับลูกแยกกันอยู่ไม่มีอำนาจบังคับไก่จับเขาไว้จะมีประโยชน์อะไรผู้ชายคนนี้ยังเก่งกาจน่าเสียดายที่เขาสิ้นเนื้อประดาตัวในต่างแดนฉันหวังว่าเขาจะทำได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ในครั้งนี้และบางทีเขาอาจทำประโยชน์ให้ประเทศได้มากกว่านี้ฝึกฝนเสาหลักแห่งความสามารถหลีม่อกล่าวพร้อมถอนหายใจขณะที่เดินจริงๆแล้วฉันไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับเขามากนักแค่2 คนนั้นต่างฝ่ายต่างมีฐานะต่างกันเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียสมบัติของชาติเชื่อเขาไม่งั้นเขาคงอยู่อย่างโดดเดี่ยวเหมือนวิญญาณเร่ร่อนไม่ได้ให้โอกาสเขาเริ่มต้นใหม่แล้วดูว่าเขาสามารถคิดออกคุณชินเขาติดตามอยู่แดชานกระซิบข้างเขาลีโมทำเพลงโดยไม่หันมามองเขาและปล่อยให้เขาตามไปข้างหลังมีร้านขายของเก่าอยู่ตรงนั้นเข้าไปดูกันเถอะลีโมเดินเข้าไปในร้านโดยเอามือไพโล่หลังพื้นที่ภายในค่อนข้างใหญ่และจัดวางได้พอสมควรบนเคาน์เตอร์และบนชั้นวางโบราณเป็นเครื่องลายครามประติมากรรมและอื่นๆนอกจากนี้ยังมีเครื่องหยกต่างๆทองและเครื่องประดับเงินในตู้ตามมุมตู้ก็มีหินบ้างหินหยาบบ้างหินแกะสลักบ้างตอนนี้มีนักท่องเที่ยวหลายกลุ่มกำลังดูของในร้านแต่เป็นชาวต่างชาติทั้งหมดสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบคือเครื่องเคลือบดินเผาที่วิจิตรงดงามและพวกเขามองดูการเคลือบและงานฝีมือของเครื่องเคลือบดินเผาด้วยแว่นขยายคุณชินขนาดของสถานที่นี้ค่อนข้างใหญ่เครื่องลายครามทุกชนิดมีสีสันและสวยงาม WU อยู่กระซิบข้างๆและชายชาวจีนวัย30ที่เคาน์เตอร์ก็ออกมาด้วยรอยยิ้มและพูดว่ายินดีต้อนรับเลือกอะไรก็ได้ที่คุณชอบหัวหน้าคุณมีผลิตภัณฑ์ชั้นดีที่นี่ไหมครับท่านกรุณารอสักครู่ผมจะนำเอาสมบัติของร้านออกมาชายคนนั้นรีบหยิบเครื่องลายครามสีพาสเทลออกมาจากตู้แล้ววางไว้บนเคาน์เตอร์เบาๆท่านครับนี่คือสมบัติของเราร้านค้าคือแจกันกุหลาบตระกูลคิวอิงคังซี่หลีม่อไม่ได้เริ่มแต่แค่มองใกล้ๆแจกันนี้แสดงไก่ตัวผู้มากกว่า10 ตัวในอิริยาบถต่างๆปกคลุมด้วยสีพาสเทลในดูที่ฐานนี้คือเยลดิ้งยูยาซีเพื่อบอกความจริงกับคุณแม้ว่าเครื่องลายครามชิ้นนี้จะไม่ใช่เตาเผาทางการของคังซีแต่ก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นดีในเตาเผาส่วนตัวหลีโมยิ้มมองย้อนกลับไปที่ซือหมา5วอเทียนที่ยืนอยู่ที่ประตูแล้วโบกมือคุณซือหมาแวะมาชื่นชมมันได้อย่างไรซิม่าเฮาเทียนเดินมาหาเขาเมื่อเขาได้ยินคำพูดนั้นและเขาเพียงเหลือบมองเขาและเขาก็ไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆและสายหัวเล็กน้อยฉันเคยเห็นคุณเดินไปตามถนนข้างนอกสายหัวหมายความว่ายังไงชายคนนั้นพูดอย่างไม่พอใจเล็กน้อย
ครอบครัวเริ่มขึ้นในช่วงปลายสมัยคังซีแต่สีพาสเทลใช้เฉพาะในท้องถิ่นเท่านั้นไม่เคยมีสีพาสเทลแบบนี้มาก่อนถ้าเป็นของแท้ราคาจะสูงลิบลิ่วภาพวาดบนแจกันเป็นรูปไก่และดอกไม้ในภาพวาดโบราณไก่ตัวผู้ทุกตัวมีความหมายการทาสีไก่3ตัวหมายถึงการเป็นตัวแทนของเจ้านายทั้ง3และการวาดภาพไก่5ตัวหมายความว่าเจ้าโลกทั้ง5กำลังต่อสู้เพื่ออำนาจสูงสุดมีไก่มากกว่า1โหลที่วาดบนเครื่องลายครามนี้คุณต้องการอะไรคุณต้องการกบฏหรือเสียงที่จะถูกกำจัดคำพูดของซีม่าเฮาเทียนกระทบเล็บบนหัวและคำพูดของเขาก็ทรงพลังราวกับว่ากวาดความเสื่อมโทรมออกไปในตอนนี้ชายคนนั้นตกตะลึงไปชั่วขณะจากนั้นจึงย้ายขวดกุหลาบขอบคุณของครอบครัวกลับไปที่ตู้แล้วพูดว่าฉันไม่รู้สินค้านั้นถ้าเธอต้องการซื้อฉันจะไม่ขายนี่โมยักไหลและเดินไปที่เคาน์เตอร์อื่นๆตามด้วยซีม่าเฮาเทียนคุณไม่เคยไปที่ร้านขายของเก่านี้เหรอเลขที่ก็วันนี้ดูดีนะถ้ามีของดีเดี๋ยวเราเอามาให้ซีม่าเฮาเทียนเดินออกไปด้วยเสียงอู้อี้และลี่โมก็เดินไปที่บริเวณหินคุณคิดว่าเขาดีมากจริงๆเหรอเมถามอย่างไม่อยากเชื่อฉันต่อสู้กับเขาหลายครั้งพูดตามตรงเขาเป็นปรมาจารย์ด้านการประเมินโบราณวัตถุอย่างแน่นอนในบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่ฉันรู้จักในประเทศจีนพวกเขามุ่งเน้นไปที่บางสาขาและไม่ครอบคลุมเพียงพอก่อนหน้านี้เราตรงกันข้ามมันไม่เป็นที่พอใจแต่ฉันไม่สงสัยในความสามารถทางปัญญาของเขาเมื่อลี่หม้อเดินไปที่หินก้อนนั้นเขาก็กวาดสายตาไปแล้วพูดกับพนักงานร้านที่อยู่ไม่ไกลนั่นๆและหิน2ก้อนนั้นขอฉันดูหน่อยก้อนที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาหินทั้ง4ก้อนมีขนาดประมาณศีรษะมีผิวสีน้ำตาลลอมเทาอยู่บนพื้นผิวและอีก3ก้อนเป็นวงรีที่ไม่สม่ำเสมอคุณขายหิน3ก้อนได้อย่างไรทั้งหมดนี้เป็นหินดิบหยกเฮเตียนซึ่งส่งมาจากประเทศจีนหินหยาบที่ใหญ่ที่สุดมีราคาอยู่ที่ $8,000 และอีก3ก้อนมีราคาอยู่ที่$3,000ฉันจะไม่ต่อรองกับคุณเช่นกันหินหยาบ4ก้อนมีมูลค่ารวม $5,000 สำหรับหินหยาบหยกเฮเตียนที่คุณพูดถึงฉันจะไม่ลงรายละเอียดกับคุณถ้าราคาโอเคฉันจะเอาไปถ้าไม่ฉันจะไปซื้อของอีกครั้งนี่เป็นครั้งแรกที่เสมียนเห็นลูกค้าอย่างลี่โมและเขายังไม่ได้หยิบหินหยาบทั้ง4ก้อนขึ้นมาเลยและกำลังจะซื้อมันหลังจากมองไม่กี่ครั้งหินหยาบเหล่านี้มีที่มาอย่างไรเขารู้ว่าแท้จริงแล้วเป็นหินที่ขนมาจากเมืองจีนแต่เขาไม่ทราบว่าเป็นหินหยกเฮเตียนดั้งเดิมหรือเป็นหินก้อนเดียวท่านครับรอสักครู่นะครับในไม่ช้าเสมียนก็วิ่งกลับมาและพูดว่าเจ้านายตกลงและการชำระเงินอยู่ที่นี่ครับกำลังจะไปจ่ายเงินในเดือนพฤษภาคมแด้ชาและคนอื่นๆมองไปที่หิน4ก้อนบนเคาน์เตอร์และไม่เข้าใจว่าทำไมลี่โมถึงซื้อมันกลับมาคุณคิดว่าฉันมีเงินและไม่มีที่จะใช้มันด้วยสายตาแบบไหนลิโม่ยื่นมือออกไปและตบหินก้อนใหญ่ที่สุดและพูดว่ากลับไปและขายมันเมื่อคุณเปิดมันคุณเกือบจะซื้อชุดได้ประมาณ100ตารางเมตรในสถานที่ห่างไกลเล็กน้อยในเกียวโตบ้านต้าซานและคนอื่นๆยื่นมือออกไปจับมันไว้ในอ้อมแขนลิโม่เดินกลับไปที่บริเวณเครื่องเคลือบดินเผาและหลังจากเหลือบมองก็ไม่พบผลิตภัณฑ์ของแทซิม่าเฮาเทียนยังคงเฝ้าดูอยู่และใช้เวลาประมาณ10นาทีก่อนที่เขาจะเดินไปหาลิโม่และส่ายหัวเล็กน้อยจำไว้ที่นี่นามสกุลของฉันคือคินและชื่อของฉันคือคินโมลีม่อเดินออกมาจากร้านขายของเก่าและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้ง4คนก็รีบตามมาจินโมซึมาห้าวอเทียนพึมพำดวงตาของเขาจับจ้องไปที่ก้อนหินเหล่านั้นดูเหมือนเขาจะจำฉากการแข่งขันของพวกเขาเพื่อระบุหินดั้งเดิมได้และถอนหายใจอย่างลับๆตอนนี้เขาทำได้เพียงเงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มคนนั้นในตอนนั้นมีร้านขายของเก่าเพียงร้านเดียวในเมืองหัวเกียและที่เหลือส่วนใหญ่เป็นร้านค้าอาหารว่างและร้านอาหารต่างๆมีคนไม่กี่คนที่ซื้อเป็นครั้งคราวเพื่อลิ้มรสรสชาติซีแอตเทิลจะจัดงานเทศกาลวัตถุโบราณในอีกไม่กี่วันคุณจะไปกับฉันไหมหลี่หม้อถามขณะกินแพนเค้กซื้อมา5วอเทียนพยักหน้าฉันไม่มีที่อื่นให้ไปเทศกาลของเก่าซีแอตเทิลจะดึงดูดผู้ค้าของเก่าให้เข้าร่วมในนิทรรศการอย่างแน่นอนบางทีเราอาจจะลองเสี่ยงโชคที่นั่นและบางทีเราอาจจะเจอสิ่งดีมากมายก็ได้ผู้คนเดินไปมาจนหลัง4โมงเย็นก่อนจะกลับไปที่สถานทูตลี่โมอธิบายคำ2-3คำเกี่ยวกับตัวตนของซีม่าเฮาเทียนและเจ้าหน้าที่สถานทูตก็ไม่ได้ถามคำถามอะไรอีกคุณพบสิ่งเหล่านี้ที่นี่หรือไม่ซีม่าเฮาเทียนยืนอยู่ที่ประตูโกดังมองดูกล่องไม้ที่กองซ้อนกันและตู้เซฟขนาดใหญ่ด้วยสีหน้าตกใจลองดูไหมหลีม่อถามอย่างเป็นกันเองขอดู3อันที่สุดยอดหน่อยหลีม่อหยิบพระไวโรจนะทองสำริดแห่งราชวงศ์เหลียวออกมาจากตู้เซฟโถใส่เครื่องแป้งมิงเชิญเด้ที่มีฝาลายมังกรและมีดอ่านหนังสือขนาดใหญ่ของจักรพรรดิชิงเฉียนหลงซีม่าเฮาเทียนจ้องอย่างว่างเปล่ายื่นมือที่สั่นเล็กน้อยออกมาแต่เรากับกลัวว่าจะทำอันตรายโดยไม่ได้ตั้งใจเขาเหยียดมือออกครึ่งหนึ่งแล้วหดกลับรอให้เขาอ่านแล้วเก็บไปลีม่อบอกต้าซานว่าเขาจะเดินออกจากโกดังก่อนและเขาจะไปซีแอตเทิลในวันพรุ่งนี้ดังนั้นเขาจะสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่นี่หากเขามีอะไรต้องทำประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาซิตูเฮาเทียนเดินไปที่ประตูเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่มืดมิดและถอนหายใจยาวคุณฉินบอกกว่าในบรรดาผู้เชี่ยวชาญในการประเมินสมบัติโบราณเขารู้ว่าคุณมีอำนาจมากที่สุดถ้าคุณไม่ถูกอาคมจากคนอื่นบางทีคุณอาจจะมีชื่อเสียงมานับพันปีแดชานไม่ชอบซีม่าเฮาเทียนเล็กน้อยแต่ลี่โมสามารถยอมรับอดีตของเขาและตระหนักถึงความแข็งแกร่งของเขาซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ชายคนนี้มีความสามารถจริงคุณฉินพูดอย่างนั้นจริงๆเหรอฉันต้องโกหกคุณน่าเบื่อในตอนกลางคืนซีม่าเฮาเทียนเช็ดมุมตาด้วยมือของเขาเขาจะมีชีวิตอีกครั้งตลอดชีวิตที่เหลือของเขาซีแอตเทิลถูกขนานนำว่าเป็นเมืองแห่งความโรแมนติกของหลายๆคนคนที่นี่ชอบดื่มกาแฟมากบริษัทลูกโซ่กาแฟชื่อดังหลายแห่งในโลกก็มาจากที่นี่ที่นี่ยังเป็นเมืองของเก่าที่มีชื่อเสียงอีกด้วยเทศกาลของเก่า7วันจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกปีในเวลานั้นผู้ค้าของเก่าหรือมืออาชีพในแถวเป่าในสหรัฐอเมริกาจะมารวมตัวกันที่นั่นคุณฉินห้องทั้งหมดถูกเตรียมไว้แล้วมาเช็คอินกันก่อนและทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมที่นี่ถ้าคุณต้องการออกไปเดินเล่นกลางคืนเหมาะกว่ากูลิชิริเริ่มที่จะทำเรื่องเล็กน้อย
โอเคขึ้นห้องไปเก็บกระเป๋าก่อนแล้วเจอกันที่ร้านกาแฟชั้น1พวกเขาพักที่โรงแรมแพนแปซิฟิกใจกลางซีแอตเทิลเมื่อลี่โมและซิม่าเฮาเทียนมาที่ร้านกาแฟแขกเกือบเต็มร้านเพลงไพเราะกาแฟรสเข้มข้นและการหลอมรวมของภาษาต่างๆประเทศทำให้มันแปลกใหม่มากความรู้สึกฝ่ายคุณชินอ๋อวูเยโวยืนขึ้นและโบกมือให้เขาลีม่อเดินไปนั่งลงบนที่นั่งว่างข้างเธอแล้วพูดว่ามีอะไรกินไหมมาตรฐานของโรงแรมนี้โดดเด่นที่สุดแขกมาจากทั่วทุกมุมโลกดังนั้นครัวของพวกเขาจึงรวมถึงเชฟชั้นนำจากหลายประเทศแน่นอนว่าการบริโภคที่นี่ก็สูงมากเช่นกันแค่สั่งแบบสบายๆแล้วดูว่ามันจะทำให้กล้ามเนื้อฉันเจ็บหรือเปล่าบูธที่นั่งข้างๆเขาระเบิดเสียงหัวเราะลีโมสั่งอาหารที่ดีที่สุดเสมอสำหรับค่าใช้จ่ายในสายตาของผู้อื่นมันคือความแตกต่างระหว่าง1กับ2และไม่มีความหมายอื่นว่ากันว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะพบกับอีกครึ่งหนึ่งของคุณในซีแอตเทิลและคนที่ยังโสดควรคว้าโอกาสนี้ไว้คุณจำฉันได้ไหม WUU ตะคอกเบาๆลีโมจิบน้ำจากถ้วยชาของเขาและเขาแค่พูดอย่างสบายๆแต่เขาไม่ได้เตือนเธอคุณกำลังทำอะไรทันใดนั้นผู้หญิงคนหนึ่งกรีดร้องในคูหาที่อยู่ไม่ไกลแล้วได้ยินเสียงแตกและเสียงกรีดร้องเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องของเพื่อนร่วมชาติของเขาลีโมและคนอื่นๆต่างก็หันไปมองผู้หญิงคนนั้นยังดูเด็กอยู่ในวัย20ผู้ชายที่โดนทุบฝั่งตรงข้ามเป็นฝรั่งเอามือปิดหน้าผากยืนด่าผู้หญิงด่าไม่หยุดคนต่างชาติที่นั่งข้างคนเจ็บเป็นคนต่างชาติที่ดูตัวโตขึ้นเรื่อยๆเขาลุกไปรอบๆจับผมของอีกคนแล้วตบเขาช่วยผู้หญิงคนนั้นกรีดร้องเสียงของเธอเต็มไปด้วยความกลัวภูเขาต้าซานพุ่งเข้ามาจับข้อมือของชายคนนั้นแล้วบิดทำให้ชายคนนั้นก้มลงด้วยความเจ็บปวดมาหาเรา WU โบกมือให้ผู้หญิงคนนั้นและผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งไปที่บูธของพวกเขาด้วยความตื่นตระหนกโดยมีเลือดเล็กน้อยที่มุมปากของเธอต้าซานผลักเบาๆและชายคนนั้นก็ตกลงไปบนดาดฟ้าลีโม่ลุกขึ้นและก้าวออกไปปล่อยให้หญิงสาวนั่งลง WU หยิบกระดาษแผ่นหนึ่งยื่นให้เธอและถามว่าคุณไม่คุ้นเคยกับพวกเขาเหรอฉันเจอกันเมื่อวันตอนที่เราออกไปเล่นพวกเขามาจากนิวยอร์กและวันนี้เราก็ไปเที่ยวจุดชมวิวด้วยกันตอนที่เราดื่มกาแฟด้วยกันพวกเขาปฏิบัติต่อฉันใต้โต๊ะกับฉันทุกคนเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น WU ชำเลืองมองลีโม่ซึ่งนั่งตรงข้ามเธอนี่คือการเผชิญหน้าที่สวยงามที่คุณพูดถึงหรือเปล่าปากของฉันมีกลิ่นเหม็นแซงทำเป็นว่าฉันไม่ได้พูดลีโม่หัวเราะเบาๆสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ได้ทำลายจินตนาการที่สวยงามของการพบเจอในใจของทุกคนคุณมาจากที่ไหนโมดูฉันมาเรียนที่อเมริกาเมื่อ4ปีที่แล้วผู้หญิงคนนั้นถูกตบอย่างแรงและใบหน้าครึ่งหนึ่งก็บวมอย่างเห็นได้ชัดดวงจันทร์ข้างนอกกลมกว่าดวงจันทร์ในประเทศจีนหรือไม่ลีโม่ดื่มน้ำลายคุณควรออกจากซีแอตเทิลให้เร็วกว่านี้ไม่เช่นนั้น2คนนั้นอาจกลับมาหาคุณอีกและจะไม่มีใครช่วยคุณแก้ปัญหาได้ในเวลานั้นพรุ่งนี้ฉันจะออกเดินทางแต่เช้าผู้หญิงคนนั้นกระซิบเธอตื่นตระหนกเล็กน้อยด้วยความตกใจจานอยู่นี่ทุกคนกินบ้างกินข้าวเสร็จเราจะออกไปสำหรับลี่ม่อไม่ว่าซีแอตเทิลจะเจริญรุ่งเรืองและโรแมนติกเพียงใดเขาก็ไม่สนใจเลยท้ายที่สุดเขาไม่สามารถยอมรับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่นี่ได้และเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องรวมเข้ากับมันเพราะอุปสรรคด้านภาษาสิ่งเดียวที่เชื่อมต่อได้คือถนนโบราณเพราะศิลปะไม่มีขอบเขตคุณฉินผู้หญิงคนนั้นยังคงตามเรามาปล่อยเธอไปเพราะยังไงเธอก็เป็นเพื่อนร่วมชาติบางครั้งฉันก็คิดไม่ออกเมื่อพูดถึงความเจริญรุ่งเรืองเมจิกซิตี้ก็ไม่เลวร้ายไปกว่าเมืองนานาชาติส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกายิ่งไปกว่านั้นประเทศนี้ปลอดภัยมากมีญาติและเพื่อนๆมากับคุณการไปโรงเรียนที่ซิงไฮจะดีไหมบางทีความแตกต่างทางความคิดระหว่างผู้คนก็อยู่ที่นี่ลืมมันไปเถอะแค่กังวลเกี่ยวกับมันซีเทิร์นแอนทีคสตรีทมาแล้วพูดให้ชัดนี่ไม่ใช่ถนนแต่เป็นพื้นที่ร้านขายของเก่าพบเห็นได้ทั่วๆไปที่นี่ถือเป็นตลาดซื้อขายของเก่าที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในอเมริกาและนักท่องเที่ยวก็เยอะมากเช่นกันเถาเป่าเป็นความฝันของทุกคนโดยเฉพาะคนในเถาเป่ามืออาชีพหลายคนที่เดินเที่ยวตลาดของเก่าต่างๆตลอดทั้งปีคุณชินเท่าที่ฉันรู้มีจัตุรัสขนาดใหญ่อยู่ใจกลางพื้นที่ในเวลานั้นจะมีพ่อค้าขายของเก่ามากมายจากทั่วทุกที่ฉันและเพื่อนร่วมงานมาที่นี่ครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วและมีผู้ค้าของเก่าเกือบร้อยรายในเวลานั้นสตีเวนชี้ไปที่ทางเดินกว้างทั้งสองด้านของถนนด้านหน้าของเขาในเวลานั้นทางเดินหลักจะเต็มไปด้วยแผงขายต่างๆรวมถึงร้านขายของเก่าที่มีอยู่แล้วคุณต้องดูจุดจบตั้งแต่ต้นใช้เวลาไม่ถึงสัปดาห์ไม่ง่ายเลยถ้าฝนตกหนักล่ะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงทางผู้จัดงานเทศกาลวัตถุโบราณได้เตรียมพื้นที่ในร่มไว้แล้วโดยจะจัดขึ้นกลางแจ้งในวันที่แดดจ้าและในร่มในวันที่ฝนตกนอกจากนี้ยังมีอาหารว่างและรายการบันเทิงต่างๆอีกด้วยมันคืองานเลี้ยงแน่นอนมีชีวิตชีวามากมีแผงขายริมถนนตรงทางเข้าซอยตรงนั้นไปดูกันเถอะกลุ่มคนเดินไปที่ทางเข้าของตรอกและที่นี่มีแผงขายของ8แผงและสิ่งที่อยู่บนนั้นดูเหมือนจะเป็นของเก่าตัวอย่างเช่นมีหนังสือเก่าที่ค่อนข้างหายากการ์ตูนนาฬิกาลูกตุ้งฟิกเกอร์และอื่นๆในขณะที่เครื่องลายครามทองเงินหยกและประติมากรรมนั้นหายากมากลีม่อมองไปที่คูหาทั้ง3รู้สึกเบื่อหน่ายและกำลังจะหันกลับและจากไปทันใดนั้นสายตาของเขากวาดไปที่คูหาที่4เขาเห็นกล่องไม้ที่ละเอียดอ่อนมากบนคูหาพื้นกล่องไม้ไม่ใหญ่นักและเดิมอาจใช้เก็บเครื่องประดับแต่กล่องไม้ตกแต่งได้งดงามมากฝังด้วยเพชรพลอยมากกว่า1โหลลวดลายมังกรที่แกะสลักบนพื้นผิวนั้นแปลกมากและมันสามารถอธิบายได้ว่านักเลียดเล็กน้อยลีม่อก้าวไปข้างหน้า239บางทีนั่นอาจไม่ใช่มังกรกล่องไม้นั้นไม่ได้มาจากจีนอย่างแน่นอนและไม่ใช่จากประเทศในยุโรปและอเมริกาแต่มันค่อนข้างคล้ายกับสไตล์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉันขอดูกล่องนั้นได้ไหมหลีม่อนั่งยองๆหน้าคูหาที่สี่ชี้ไปที่กล่องไม้ที่งดงามเจ้าของร้านเป็นหญิงชราที่ดูแก่มากนั่งอยู่บนเก้าอี้และยิ้มให้หลีม่อและพยักหน้าหลีม่อหยิบกล่องไม้ขึ้นมาและความรู้สึกแรกของเขาคือมันค่อนข้างหนักและต้องมีบางอย่างอยู่ข้างในเขาชื่นชมกล่องไม้อย่างระมัดระวังและดูเหมือนว่าเขาจะเปิดมันเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างแต่ฝาของกล่องนั้นเปิดไม่ได้
หญิงชราพูดและเมย์แปลอยู่ข้างๆกล่องไม้นี้ปู่ทิ้งไว้ให้เธอฉันไม่รู้ว่าทำไมฝาถึงเปิดไม่ได้และฉันก็ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้นด้วยหากเจ้าต้องการเปิดมันอย่างหักโหมกล่องไม้ที่สวยงามเช่นนี้จะถูกทำลายนางไม่เต็มใจนักนี่โมยี่กวาดสายตาของเขาและรัศมีสีเทาก็เปล่งออกมาจากกล่องไม้มีเพียงแค่นั้นเมื่อมองผ่านกล่องไม้ฉันเห็นสร้อยข้อมือคู่หนึ่งอยู่ข้างในซึ่งเปล่งรัศมีสีเทาออกมาด้วยถ้าสรุปเวลาก็น่าจะเป็น2หรือ300กล่องไม้นี้ราคาเท่าไหร่$30,000หลีม่อมองไปที่วัสดุของกล่องไม้และอัญมณีที่ฝังอยู่บนพื้นผิวอีกครั้งแล้วถามว่าคุณช่วยบอกฉันเกี่ยวกับที่มาของกล่องไม้นี้ได้ไหมหญิงชราส่ายหัวแต่เธอพูดว่าอาจมีของเก่าล้ำค่าอื่นๆในกล่องไม้ที่สวยงามนี้$10,000ฉันจะเอาไปหลีม่อเริ่มต่อรองราคาแต่ราคาไม่ได้สูงเกินไปอาจเป็นเพราะเขากังวลว่าหญิงชราจะทนความตื่นเต้นไม่ไหวคุณชินเธอบอกว่ากล่องไม้นี้ตกทอดมาจากคุณปู่ของเธอและมันจะต้องเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นถ้าคุณต้องการจริงๆเธอสามารถปล่อยมันได้ในราคา $28,000หลีม่อใส่หัวและพูดว่ากล่องไม้นี้ต้องอยู่ที่นี่มานานแล้วมีรอยขีดข่วนที่ชัดเจนเล็กน้อยบนพื้นผิวและคุณภาพของอัญมณีก็ไม่ค่อยดีนักฉันจะเพิ่มอย่างมากที่สุด $5,000 หญิงชราชู2นิ้วเธอบอกว่าขั้นต่ำไม่ควรต่ำกว่า $20,000ประเมินว่าราคาใกล้เคียงกันหลีม่อมองดูกล่องไม้อย่างระมัดระวังแล้วพยักหน้าเห็นด้วยกับราคาหลังจากทำธุรกรรมลี่โมหยิบกล่องไม้และเดินดูร้านทั้งหมดของเฉิงยูแต่เขาไม่เห็นสิ่งที่ดีเลยคุณสีมาคุณประเมินกล่องไม้นี้ด้วยซึ่งมาห้าวอเทียนหยิบกล่องไม้จากมือของลีม่อและมองดูอย่างระมัดระวังและพูดว่าไม้ทำจากไม้จันแดงใบเล็กจากอินเดียเมื่อคุณได้กลิ่นใกล้ๆคุณจะได้กลิ่นหอมที่ชัดเจนของไม้จันซึ่งทำให้คุณสบายใจทับทิมและไพลินฝังบนกล่องไม้ใช้อัญมณีธรรมชาติของปากีสถานซึ่งไม่แพงเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามการซื้อมันในราคา $20,000ก็ไม่เสียเปล่ากล่องไม้จันสีแดงใบเล็กพร้อมอัญมณีนี้ที่ฝังอยู่ในนั้นคาดว่าจะมีมูลค่ามากกว่า $100,000ในการประมูลหลังจากที่เขาพูดจบคนอื่นๆก็มองไปที่ลีม่อโดยไม่รู้ตัวที่คุณพูดถึงก็แค่มูลค่าของกล่องไม้เองสิ่งที่มีค่าที่สุดคือของที่เก็บไว้ข้างในถ้าพอมาหาที่ไหนได้ผมจะเปิดกล่องให้ดูทั้งหมดหลีม่อนำกล่องไม้กลับมาแต่เขาก็ยังรับมันด้วยความมั่นใจคุณชินคุณรู้ได้อย่างไรว่าต้องมีของเก่าราคาแพงกว่านี้อยู่ข้างในสตีเวนถามด้วยความเคารพคุณสีมาอธิบายให้ฟังได้นะครับคำถามนี้ตกอยู่กับซิม่าเฮาเทียนเขาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดว่าในช่วงเทียนลองของราชวงศ์คิวอิงเจ้าหน้าที่ชายแดนและผู้นำเผ่าได้ส่งสวยให้พระราชวังอิมพีเรียลด้วยเครื่องหยกจำนวนมากซึ่งเรียกว่าเครื่องหยกของฮินดูสถานฉันคิดว่ารูปแบบการแกะสลักบนพื้นผิวของกล่องไม้จันสีแดงที่ฝังอัญมณีนี้คล้ายกับรูปแบบของหยกฮินดูสถานดังนั้นฉันเดาว่ากล่องไม้นั้นมาจากราชวงศ์โมกุลเมื่อ 2-300 ปีที่แล้วราชวงศ์โมกุลเป็นดินแดนของอินเดียในปัจจุบันในเวลานั้นราชวงศ์มีความหรูหราฟุ่มเฟือยมากและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ก็ใช้ทองคำอัญมณีและหยกจำนวนมากพื้นผิวของกล่องไม้จันสีแดงใบไม้ใบเล็กนี้ฝังเพิ่มเติมทับทิมและไพลินกว่า10 เม็ดซึ่งแสดงถึงสถานะของเจ้าของเดิมที่สูงมากแต่ทำไมเปิดกล่องไม้ไม่ได้ล่ะสตีเวนคิดไม่ออกกล่องไม้โดยทั่วไปจะใช้ในชีวิตประจำวันเนื่องจากไม่สามารถเปิดออกได้มีเพียงกรณีเดียวคือเป็นวัตถุที่ใช้เก็บศพหลังจากเจ้าของเสียชีวิตโดยธรรมชาติแล้วเครื่องประดับที่มีค่ามากกว่าจะซ่อนอยู่ในอัญมณีล้ำค่าสีแดงที่ฝังอยู่กล่องไม้จันกล่องไม้ซ่อนออร์แกนเปิดจากด้านในด้วยเทคนิคพิเศษแต่ผมไม่ถนัดหลายคนที่ยังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับซิม่าเฮาเทียนมองเขาด้วยความชื่นชมอีกครั้งไม่แปลกใจเลยที่คนที่ยอดเยี่ยมอย่างลี่โมจำความสามารถของเขาได้มันไม่ง่ายเลยจริงๆหลีม่อใส่กล่องไม้จันสีแดงใบเล็กลงในกระเป๋าเป้ของแดชาและคนกลุ่มหนึ่งก็เดินไปตามถนนช้าๆมีร้านขายของเก่ามากมายคุณชินคุณไม่อยากเข้าไปเลือกดูหรือสภาพจิตใจของซิม่าเฮาเทียนหายไปในวันนี้หัวปักหัวปามกูลิชิคุณสองคนกำลังเดินเตร่ๆกับนายสีมาเราแยกกันใช่ซิม่าเฮาเทียนพยักหน้าให้เขาและเขาเลือกร้านขายของเก่าเพื่อเปิดประตูและเดินเข้าไปคุณพบแรงงานอิสระที่ดีแล้ว WUU พูดอย่างเฉยเมยแต่คนนี้มีพรสวรรค์จริงๆอย่างน้อยคุณก็ยอมรับในผลการประเมินของเขา2ครั้งอาจารย์ของฉันศาสตราจารย์ซูฉางปิ้งแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งเคยพูดมากกว่า1ครั้งว่ายังมีช่องว่างในความสามารถด้านโบราณคดีในประเทศของเราดังนั้นฉันจึงได้เกรดไม่ดีในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แต่ฉันได้ทำการยกเว้นและได้รับคำแนะนำให้ไปที่แผนกประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งแม้ว่าฉันจะเป็นรองศาสตราจารย์แต่ฉันก็ยังไม่ได้เรียนรู้ถึงแก่นแท้ของโบราณคดีซิม่าเฮาเทียนมีทักษะที่แท้จริงในเรื่องนี้น่าเสียดายที่เสื่อมโทรมไปมากเมื่อฉันกลับไปจีนฉันจะแนะนำให้เขาไปที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งฉันหวังว่าจะสามารถดึงวัสดุชุดหนึ่งออกมาได้คุณมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ตอนเด็กๆอาจารย์สอนผมเสมอว่าการเรียนรู้ไม่มีขีดจำกัดเมื่อผมโตขึ้นเราจะสืบทอดสายเลือดของเราโชคดีที่ผมดำเนินชีวิตตามภารกิจของผมอย่างน้อยทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีสำหรับใจฉันเองฉันไม่รู้สึกอาจเป็นเพราะฉันได้รับมากเกินไปหลายๆอย่างจึงค่อนข้างเฉยเมยเกิดอะไรขึ้นกับร้านขายของเก่าที่อยู่ข้างหน้าคนเข้าออกค่อนข้างเยอะไปดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากเดินไปหลาย19ฉันก็มาถึงมุมถนนร้านขายของเก่าดูใหญ่มากใหญ่กว่าร้านขายของเก่าข้างๆ3เท่ามันสว่างสวยผู้คนพลุกพล่านและมีเสียงดังผลักประตูเดินเข้าไปไม่มีใครสนใจพวกเขาเลยทางร้านของเก่านี้สมเหตุสมผลมากมีโซนกระเบื้องโซนประติมากรรมโซนภาพวาดสีน้ำมันโซนทองเงินหยกและพื้นที่เบ็ดเตล็ดมีคนมากกว่า10 คนในร้านแต่พวกเขาไม่ได้ดูสินค้าแต่กำลังกระซิบและพูดคุยอะไรบางอย่างพนักงานที่อยู่หลังเคาน์เตอร์ไม่ได้คิดหรือเริ่มที่จะรับใครเลยพวกเขายืนเฉยๆไม่ทำอะไรเลยดูโทรศัพท์มือถือและ2 คนกำลังดื่มกาแฟอย่างสบายๆไปหาดูว่าพวกเขากำลังพูดถึงอะไร
WUU และสตีเว่นพยักหน้าและลิโมก็เดินไปที่บริเวณเครื่องลายครามบนชั้นวางของพิพิธภัณฑ์มีเครื่องลายครามหลายแบบบางแบบมาจากจีนบางแบบมาจากสไตล์คลาสสิกของยุโรปและบางแบบไม่ใช่เครื่องลายครามแต่เป็นเครื่องปั้นดินเผาในแง่ของรูปแบบส่วนใหญ่มาจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นักเรียนต่างมองไปที่มันและเกือบจะคิดว่าพวกเขาอ่านผิดมีรัศมีมากกว่า12ดวงบนหิ้งและหนึ่งในรัศมีสีแดงนั้นสืบย้อนไปถึงราชวงศ์ถังร้านขายของเก่านี้มีทองมากเกินไปลี่โมอดไม่ได้ที่จะชี้ไปที่เครื่องลายครามชิ้นหนึ่งบนชั้นโบกุและอยากจะขอให้เสมียนตรวจสอบดูแต่พวกเขาทั้งหมดเล่นด้วยตัวเองดังนั้นหลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเรามาลืมมันกันเถอะและรอจนกว่าเราจะคิดออกจากสถานการณ์ที่นี่หลังจากนั้นไม่นานสตีเวนก็เดินไปหาลิโมและพูดว่าคุณคิงเจ้าของร้านขายของเก่าแห่งนี้เสียชีวิตกระทันหันด้วยโรคร้ายแรงเมื่อครึ่งเดือนก่อนแต่เขาไม่มีครอบครัวที่จะสืบทอดมรดกดังนั้นรัฐบาลท้องถิ่นจึงมีจัดการกับชื่อของเขาตามกฎหมายอุตสาหกรรมจะเข้าสู่กระบวนการประมูลในอีก10นาทีรวมอะไรบ้างในการประมูลสิทธิ์ในทรัพย์สินของร้านนี้และทุกอย่างในร้านรวมถึงตัวร้านและเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นด้วยเมย์ก็เข้ามาบอกว่าสตีเวนถ้าฉันเข้าร่วมการประมูลฉันจะมีสิทธิ์เข้าร่วมไหมแน่นอนแค่พิธีการต่างหากที่ลำบากกว่าคุณติดต่อกูลิชิทันทีและขอให้เขามาลี่ม่อออกคำสั่งเดินไปที่พื้นที่ประติมากรรมและมองดูมันกับลูกศิษย์คนอื่นๆมีของดีอยู่มากทีเดียวถัดไปคือโซนทองเงินหยกและโซนภาพวาดสีน้ำมันคัดลายมือและภาพวาดหลังจากเยี่ยมชมอย่างรวดเร็วลี่โมรู้สึกประหลาดใจมากร้านนี้เป็นร้านขายของเก่าจริงๆและสินค้าของแท้มีสัดส่วนเกือบ 40% คุณชินสตีเวนได้บอกฉันทุกอย่างที่นี่แล้วแต่ฉันขอแนะนำให้คุณอย่าเข้าร่วมการประมูลด้วยตัวเองคุณเสนอราคาและฉันจะเข้าร่วมการประมูลในฐานะผู้อนุมัติที่แท้จริงท้ายที่สุดฉันมีสัญชาติของสหรัฐอเมริกาดังนั้นหากการประมูลสำเร็จขั้นตอนก็สะดวกและรวดเร็วเช่นกันกูลิชิรู้ทางเข้าข้างในเป็นอย่างดีดังนั้นเขาจึงรีบให้คำแนะนำตกลงฉันจะดูสถานการณ์เฉพาะก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมหรือไม่มีคนผลักประตูแล้วเดินเข้าไปอีกครั้งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ 2-3 คนแล้วรันก็เงียบลงทันทีตัวแทนคนหนึ่งดูเอกสารและพูดมากมายแต่หลี่ม่อไม่เข้าใจสักคำใช้เวลา4หรือ5นาทีในการเสร็จสิ้นจากนั้นฉันเห็นเจ้านายทุกคนยืนล้อมรอบซึ่งสนใจที่จะเสนอราคาส่งเสียงเชียร์คุณชินร้านนี้และสิ่งของทั้งหมดข้างในจะถูกบรรจุเพื่อประมูลในภายหลังราคาเริ่มต้นคือ2ล้านดอลลาร์ทางการตั้งราคาประมูลต่ำสุดตามมูลค่าทรัพย์สินของร้านหากต่ำกว่าราคาจะถือว่าการประมูลล้มเหลวอันทางซ้ายเอกสารในมือของชายร่างอ้วนคือราคาขั้นต่ำอย่างเป็นทางการและราคาขั้นต่ำสำหรับการประมูลแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์กูลิชีกระซิบจากด้านข้างคุณคิดว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินของร้านนี้มีมูลค่าเท่าไหร่3ล้านครึ่งไม่มีปัญหาแน่นอนลีม่อรู้อยู่ในใจของเขาและความคิดของเขาไม่ได้อยู่กับของเก่าของแท้ที่แสดงไว้อย่างชัดเจนภายนอกอีกต่อไปแต่ลอยไปที่คลังสมบัติลับเขาเดาว่าคลังสมบัติลับซ่อนอยู่ที่ไหนเริ่มประมูลราคาจองคือ2ล้านดอลลาร์หลังจากที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการประกาศการเริ่มต้นหัวหน้างานก็ยกมือขึ้นทีละคนลี่โมคิดว่ามันตลกมูลค่าตลาดของร้านนี้อย่างน้อย 3.5 ล้านดอลลาร์ซึ่งหมายความว่าการประมูลจริงจะไม่เริ่มจนกว่าจะทะลุตัวเลขนี้ความเร็วในการประมูลเร็วมากและทะลุเครื่องหมาย 3.5 ล้านดอลลาร์ในเวลาอันสั้นและผู้เข้าร่วมยังคงเสนอราคาอย่างดุเดือด4ล้านดอลลาร์ 4.5 ล้านดอลลาร์ 5 ล้านดอลลาร์ผู้คนครึ่งหนึ่งหยุดประมูลเมื่อเกิน 5 ล้านดอลลาร์และความเร็วในการประมูลช้าลง 5.5 ล้านดอลลาร์เข้าใกล้ 6 ล้านดอลลาร์กูลิชิราคา 6.5 ล้านดอลลาร์กูลิชิถูกข้อสอบของลี่โมกระแทกและเขายกมือขึ้นทันทีและตะโกนคนอื่นๆมีเงินเพิ่มขึ้น 100,000 ดอลลาร์แต่จู่ๆค่าโทรของเขาก็เพิ่มขึ้น 700,000 ดอลลาร์ซึ่งทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องตะลึงตัวแทนอย่างเป็นทางการยิ้มราคาเกินความคาดหมายมากพวกเขาไม่คิดว่าร้านขายของเก่าจะดึงดูดความสนใจได้มากขนาดนี้6.6 ล้านเหรียญสหรัฐชาวอเมริกันวัย50เปลือยท่อนบนจ้องมองกูลิชิด้วยความไม่พอใจลีม่อเข้าใจประโยคนี้และเขาพูดตรงๆราคา7ล้านดอลลาร์กูลิชิพองหน้าอกและยกมือขึ้นเพื่อบอกราคาชาวอเมริกันกลุ่มหนึ่งมองหน้ากันด้วยความตกตะลึงคนกลุ่มนี้มีที่มาอย่างไร7ล้านดอลลาร์แพงกว่าราคาตลาดของร้าน2เท่าตัวแทนอย่างเป็นทางการกำลังพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อหลอกล่อ7ล้าน1ล้านดอลลาร์ชาวอเมริกันยกมือขึ้นอย่างไม่เต็มใจ7ล้านครึ่งดอลลาร์กูลิชิยกมือขึ้นและตะโกนเสียงดังและตอนนี้ทุกคนเงียบตัวแทนอย่างเป็นทางการเห็นฉากที่เย็นชาและรู้ว่าสถานการณ์โดยรวมได้รับการแก้ไขหลังจากตะโกน3ครั้งเขาก็ประกาศว่าร้านได้รับการเสนอราคา 7.5 ล้านดอลลาร์ความสำเร็จกูลิชิสตีเวนมีคุณไปและผ่านพิธีการกับตัวแทนอย่างเป็นทางการสำหรับคนอื่นๆโปรดออกไปอย่างสุภาพจากนี้ไปฉันเป็นนายที่นี่คนที่ร่ำรวยเหล่านั้นที่เข้าร่วมการประมูลสามารถบอกได้ว่าหลีม่อเป็นหัวหน้าของกลุ่มพวกเขาแต่สถานการณ์โดยรวมได้รับการตัดสินแล้วและมันไม่ง่ายสำหรับพวกเขาที่จะอยู่ต่อไปในไม่ช้าร้านขายของเก่าก็เงียบลงและเสมียนทั้ง8ที่ยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ก็รวมตัวกันในขณะนี้รอการจัดการจากเจ้านายคนใหม่โดยสุจริตบางทีพวกเขาอาจจะตกงานภูเขาคุณชินคำสั่งของคุณคืออะไรคุณย้ายทุกคนที่พักผ่อนในโรงแรมทันทีจากนั้นติดต่อสถานทูตแล้วขับรถพาคนกลุ่มหนึ่งข้ามคืนดวงตาของดาชานเฉียบคมและสว่างสวยเผยให้เห็นแสงสว่างจ้าไม่น่าแปลกใจที่ลี่โมจะดูถูกการประมูลใดๆทั้งสิ้นดูเหมือนว่ามีสินค้าขนาดใหญ่อยู่ในร้านนี้ฉันจะโอนคนทันทีสตีเวนหลีม่อตะโกนและสตีเวนก็วิ่งไปด้านข้างของเขาและถามด้วยความเคารพว่าคุณชินข้อตกลงพร้อมแล้วและขั้นตอนต่างๆเสร็จสมบูรณ์แล้วและตัวแทนของกูลี่ซื่อจะลงนามในภายหลังสามารถเอาละไปบอกผู้ช่วยร้านค้าทั้ง8คนให้พวกเขาหยุด2วันแล้วรอถึงวันที่1พฤษภาคมเพื่อไปทำงานทุกคนจะได้รับโบนัส 2,000 ดอลลาร์และฉันหวังว่าพวกเขาจะทำงานหนักในอนาคตตกลงคุณชินโม
เมื่อสตีเวนเดินไปหาผู้ช่วยในร้านและพูดทุกคนก็ยิ้มนอกจากนี้เขายังพกเงินสดจำนวนมากมาด้วยดังนั้นโบนัสจึงถูกแจกจ่ายโดยตรงทันทีขอบคุณครับหัวหน้าขอบคุณครับหัวหน้าพนักงานร้านทั้ง8แสดงความเคารพด้วยภาษาจีนที่แตกสลายจากนั้นกลับหลังเลิกงานพร้อมโบนัสในมือประตูเปิดออกและซิม่าเฮาเทียนและสเตโต้ก็เดินเข้ามาแต่ละคนถือเครื่องลายครามไว้ในมือคุณฉินลองมองดูเครื่องลายครามสองชิ้นนี้ดูสิหลี่ม่อหยิบเครื่องลายครามจากมือของซื่อมาห้าวอเทียนก่อนมองไปที่มันแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่านี่คือแจกันดอกไม้สีพาสเทลชิงเต้ากวงและนกมูนมูนซิม่าเฮาเทียนยกนิ้วให้เขาแต่ลี่โมไม่ได้ลองเลยแต่แค่ดูและสรุปที่มาของเครื่องลายครามซึ่งทำให้เขาประหลาดใจมากช่องว่างระหว่างเขากับหลี่ม่อไม่ได้ใหญ่สักหน่อยแต่เป็นช่องว่างขนาดใหญ่คุณชินขอดูหน่อยหัวหน้าผู้แทงก็ยื่นเครื่องลายครามในมือให้หลี่ม่อชิงเจียชิงขวดน้ำสีฟ้าขาวลายดอกบัวแม้จะเล็กแต่ก็บอบบางมากซิม่าเฮาเทียนมองไปรอบๆด้วยความประหลาดใจและถามด้วยเสียงต่ำเกิดอะไรขึ้นโอ้ฉันเพิ่งซื้อของทั้งหมดในร้านขายของเก่านี้ในราคา 7.5 ล้านเหรียญสหรัฐคุณสีมาคุณไปดูเครื่องลายครามบนชั้นวางโบราณเหล่านั้นก่อนก็ได้แต่ไม่ต้องแปลกใจเตรียมตัวไว้มีของดีมากมายในร้านขายของเก่านี้ซีมาเฮาเทียนกระแอมเบาๆและยกนิ้วให้เขาฉันเกรงว่าเขาจะเป็นคนเดียวที่มีความกล้ามันเกินจริงเกินไปที่จะสามารถซื้อร้านขายของเก่าแบบสบายๆเมื่อคุณไปซื้อของขั้นตอนของข้อตกลงเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วและประสิทธิภาพของสำนักงานในสถานที่ก็สูงซึ่งทำให้ลี่โมมองต่างออกไปหากวางในจีนผมไม่รู้ว่าต้องใช้เวลากี่ครั้งจึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดตูลิชิเห็นตัวแทนอย่างเป็นทางการเหล่านั้นเขากลับไปที่ร้านและพูดว่าคุณคินผู้หญิงคนนั้นยังคงยืนอยู่ข้างนอกคุณต้องการให้เธอเข้ามาไหมหลี่ม่อเคยเห็นเธอเมื่อนานมาแล้วถ้าเธอไม่ซื้อร้านขายของเก่านี้เธอคงตามไปด้วยหลังจากนั้นไม่นานฉันต้องจัดการของเก่าทั้งหมดที่นี่และฉันต้องส่งมันข้ามคืนดังนั้นมันไม่เหมาะที่จะให้หล่อนอยู่ในเวลานี้คนผิวสีหลายคนเดินผ่านไปข้างนอกและพวกเขาก็เดินไปหาผู้หญิงคนนั้นและพูดบางอย่างเธอกลัวมากจนเดินตรงเข้าไปในร้านปล่อยให้เธออยู่ก่อนหลี่ม่อตะโกนปิดประตูและปิดม่านแด้ฉันคุณติดต่อกับคนอื่นและปล่อยให้พวกเขาเข้ามาโดยตรงเมื่อคุณมาถึงใช่ไม่นานประตูก็ล็อกม่านถูกรูดและมองไม่เห็นอะไรจากภายนอกติดไปดูด้านหลังว่ามีโกดังชั่วคราวไหมน่าจะมีกล่องบรรจุและกล่องโฟมอยู่ในนั้นถ้ามีก็เอาออกมาเพิ่มครับคุณชินหลังจากทั้งหมดซิม่าเฮาเทียนควบคุมอารมณ์ของเขาไม่ได้เขาหันศีรษะและตะโกนอย่างตื่นเต้นคุณขึ้นมาเร็วและดูสินี่ดูเหมือนจะเป็นจานลายครามสีลึกลับปากดอกทานตะวันหกกลีบจากราชวงศ์ถังหลี่ม่อเดินไปหยิบจานลายครามและมองดูใกล้ๆจานนี้สูงประมาณ4เซนติเมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง26เซนติเมตรและเส้นผ่านศูนย์กลางด้านล่าง15เซนติเมตรหกกลีบด้านล่างของภาชนะมีสีลายครามลับทั่วไปกิ่งไม้และร่องรอยไฟไหม้ตัวจานทั้งหมดถูกเคลือบด้วยสีเทอร์ควอยส์เคลือบเป็นมันเงาชั้นเคลือบสม่ำเสมอและผิวเคลือบเรียบและสว่างแสดงลักษณะที่นุ่มนวลเรียบง่ายและสะอาดได้อย่างเต็มที่และภายใต้แสงไฟยังปรากฏการณ์สุดมหัศจรรย์ของน้ำจากความว่างเปล่าซึ่งเป็นเครื่องลายครามสีที่เป็นความลับสุดยอดหลี่ม่อพูดด้วยรอยยิ้มนี่มือของฉันมีพิพิธภัณฑ์มากมายแต่มีเครื่องลายครามสีลับของราชวงศ์ถังอยู่เพียง2ชิ้นนี่เป็นชิ้นที่3ที่ฉันพบเป็นสิ่งที่ดีแต่เนื่องจากเทคโนโลยีการยิงเครื่องลายครามสีลับมูลค่าทางประวัติศาสตร์ของเครื่องลายครามสีนั้นสูงกว่ามูลค่าตลาดมากฉันจำได้ว่าสถิติการประมูลสูงสุดในตลาดเครื่องลายครามสีลับของแทงและไฟไดนาตี้มีราคาเพียง3ล้านหยวนแต่มันหายากและมีราคาแพงซึ่งเป็นสิ่งที่ดีจริงเมื่อเทียบกับเครื่องลายครามที่มีราคาหลายสิบล้านหรือหลายร้อยล้านแล้วเครื่องลายครามสีลับของถังไม่เป็นที่นิยมในตลาดของสะสมซิม่าเฮาเทียนรู้สึกตื่นเต้นเพราะมีเครื่องลายครามสีลับไม่กี่ชิ้นในโลกและทุกชิ้นเป็นของจริงคุณชินมีของค่อนข้างเยอะในโกดังเล็กๆนอกจากบรรจุภัณฑ์แล้วข้างในยังมีรูปปั้นเครื่องลายครามอีกมากมายบนชั้นวางด้วยเอาล่ะทุกคนมาช่วยแพ็คของลี่ม่อวางเครื่องลายครามสีลับปากดอกทานตะวันหกกลีบของราชวงศ์ถังไว้บนเคาน์เตอร์และปล่อยให้หนามเริ่มแพ็คอย่างระมัดระวังทุกคนอาจจะต้องทำงานล่วงเวลากันจนถึงดึกมากในวันนี้หลังจากจัดการเรื่องทั้งหมดที่นี่แล้วพรุ่งนี้ไปพักผ่อนในโรงแรมกันเถอะทุกคนจะได้รับโบนัสอย่างงามเมื่อพิจารณาถึงโบนัสมากมายที่คุณพูดถึงมันไม่สำคัญว่าเราจะทำงานหนักกับคุณตลอดทั้งคืนเมย์พูดในสิ่งที่เธอต้องการจะพูดคุณชินฉันจะช่วยคุณเองซิม่าเฮาเทียนพูดอย่างถ่อมตัวและลี่โมก็หยุดคุยกับเขาต้องรีบไปของดีอยู่ข้างหลังถึงเวลาที่จะเริ่มแสดงเทคโนโลยีลี่โมไปที่ชั้นวางโบกุหยิบออกมาหนึ่งอันแล้วพูดว่านี่คือชามิงเชิญเด้ที่แกะสลักด้วยลวดลายมังกรทองการโรยสีน้ำเงินเป็นการเคลือบตะกั่วที่อุณหภูมิต่ำโดยมีโคบอลต์เป็นสารให้สีบนภาชนะเคลือบสีขาวที่เผาน้ำเคลือบสีน้ำเงินจะถูกเป่าบนพื้นผิวของภาชนะด้วยกระบอกไม้ไผ่เพื่อสร้างจุดที่มีความลึกต่างกันการกระจายเป็นไปตามธรรมชาติเหมือนเกล็ดหิมะจึงถูกตั้งชื่อว่าเกล็ดหิมะสีฟ้าถูกสร้างและเผาในเตาเผาอย่างเป็นทางการของซนเต๋อรูปร่างของวัตถุนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะเมื่อความลงจะดูเหมือนหมวกกันนกหรือที่เรียกว่าชามหมวกกันนกหรือลูกเต่าชามให้ความรู้สึกมั่นคงมีสินค้าตกทอดรูปทรงนี้น้อยมากมีเครื่องหมายห้าสอซิม่าเฮาเทียนต้องการชื่นชมมันอย่างระมัดระวังแต่ลี่โมนั้นเร็วมากเขาหยิบกระเบื้องชิ้นที่2จากชั้นวางโบราณแล้วนี่คือจานดอกบัวพวงสีฟ้ามิงเชิญเด้ที่มีเครื่องหมาย 3S ชิ้นที่3คือชามใบใหญ่ที่มีลายดอกบัวพันสีแดงในเครือของหูแห่งราชวงศ์หมิงทำเครื่องหมาย 4S ชิ้นที่4คือจานเคลือบมิงยงเกิ้นจียองทำเครื่องหมาย 2S ชิ้นที่5คือบัวล้างสีน้ำเงินและสีขาวของหมิงว่าหลี่ทำเครื่องหมาย 2Sชิ้นที่6คือขวดน้ำที่มีรูปเด็กเล่นเป็นกุหลาบครอบครัวในเจียคิวอิงราชวงศ์ชิงทำเครื่องหมาย 2Sการประเมินของลี่โมรวดเร็วและเขาหยิบเครื่องลายครามของแท้แต่ละชิ้นจากชั้นโบกุโดยไม่ลังเลใดๆทุกคนช่วยกันแพ็คอย่างระมัดระวังและความแข็งแกร่งของหลี่ม่อก็ทำลายจินตนาการของพวกเขาอีกครั้ง
รักดอว่าตำนานของนางฟ้าตาเป็นจริงแค่มองแอลวอร์บอเดียวก็สามารถบอกได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่น่าทึ่งมากน่าทึ่งจริงๆซีมาเฮาเทียนเห็นเพียงความมั่นใจจากใบหน้าของลี่โมกล่าวคือเขามั่นใจว่าเครื่องลายครามทุกชิ้นที่เขานำออกจากชั้นวังโบกุเป็นของแท้ในที่สุดคนที่ระดมโดยแดชานก็มาถึงมีทั้งหมด10คนและพวกเขาก็นำรถมินิแวนมา2คันด้วยนับเครื่องเคลือบดินเผาของแท้ทั้งหมดและมีทั้งหมด16ชิ้นสตีเวนรูปแกะสลักนี้รูปนี้รูปนี้และรูปสลักนั้นรูปที่ฉันชี้จะถูกบรรจุและนำออกไปโดยตรงอย่าลืมสังเกตคำว่างานศิลปะแล้วพวกมันจะแยกออกจากกันเข้าใจแล้วคุณชินพื้นที่ประติมากรรมหลีม่อเลือกมา3ตัวคุณคิดคุณมีความเชี่ยวชาญในการประเมินงานศิลปะต่างประเทศด้วยหรือไม่ซิม่าเฮาเชียนไม่ต้องการถามในตอนแรกแต่เขาอดไม่ได้ที่จะถามเพราะเขาชี้ให้เห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีการประเมินเลยผมไม่เข้าใจลี่ม่อผายมือโดยธรรมชาติแล้วผมเป็นคนอ่อนไหวต่อวัตถุโบราณเพียงแค่มองมันก็สามารถอนุมานได้มากกว่า 7.555 ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งแปลกปลอมเราไม่ต้องพูดถึงที่นี่ไปดูพื้นที่ทองเงินและหยกกันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สืบทอดมาจากราชวงศ์ชิงทั้งสองเดินไปที่เคาน์เตอร์ในบริเวณทองเงินและหยกและถูกดึงดูดโดยสิ่งของหยกอันประณีตต่างๆที่จัดแสดงอยู่ภายในทันทีชิ้นแรกคือจี้หยกเฮเตียนที่มีลวดลายมงคลรูยี่ของราชวงศ์ชิงชิ้นที่2คือสร้อยข้อมือรูปมังกรหยกชิงเหอเทียนคู่1ชิ้นที่3คือซองที่ทำจากหยกบริสุทธิ์ชิ้นที่4คือจี้แหวนหยกชิงตามสถิติที่ไม่สมบูรณ์จำนวนโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณวัตถุที่จีนสูญหายไปยังสหรัฐอเมริกามีมากกว่า17ล้านชิ้นแต่จำนวนที่เก็บรวบรวมโดยพิพิธภัณฑ์ใหญ่ๆในสหรัฐอเมริกามีเพียงประมาณ1ใน10เท่านั้นส่วนที่เหลือถูกซ่อนอยู่ท่ามกลางประชาชนหรือของส่วนตัวรวบรวมหรือสุ่มเก็บเป็นของเก่าธรรมดาซีม่าเฮาเทียนรู้สึกสะเทือนใจและคนอื่นๆก็สะเทือนใจเช่นกันในร้านขายของเก่านี้พบเครื่องลายครามจีนของแท้มากกว่าโหลและหยกมากกว่า20ชิ้นและลี่โมก็ยังคงหยิบออกมาทีละอันหยกหุ้มทองทั้ง11ชิ้นนี้ดูคล้ายกับสไตล์ราชวงศ์โมกุลมากอย่างไรก็ตามมันไม่ได้มาจากจีนดังนั้นมันจึงถูกบรรจุแยกกันในไม่ช้าพื้นที่ทองเงินและหยกก็ถูกแยกออกและหลีม่อก็มาถึงพื้นที่วาดภาพสีน้ำมันคัดลายมือและวาดภาพวาดสีน้ำมัน3ภาพมีค่าพอควรดังนั้นเขาจึงชี้ไปที่ภาพเหล่านั้นและเก็บมันไว้คุณฉินมาเร็วและดูภาพวาดทั้ง3นี้ดูเหมือนว่าจะเป็นปากกาของจักรพรรดิสามองผู้กัน3จักรพรรดิรออ่ะไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาหมายถึงจักรพรรดิสามองใดและหลีม่อก็สับสนเล็กน้อยเช่นกันดังนั้นเขาจึงรีบเดินไปดูภาพวาด3ภาพที่แขวนอยู่บนผนังนี่คือผู้การของจักรพรรดิคังซีหยงเจิ้งและเฉียนหลงช่างหน้าประหลาดใจจริงใจจริงที่ฉันเจอผู้การของจักรพรรดิทั้ง3ในร้านขายของเก่าแห่งนี้หลีม่อสวมถุงมือถอดภาพวาด3ภาพออกทีละภาพแล้ววางบนเคาน์เตอร์ภาพวาด3ภาพยังไม่ได้เซ็นชื่อสตีเวนพูดอย่างเข้าใจครึ่งๆกลางหลีม่อชำเลืองมองเขาและพูดว่าคุณคิดว่าทุกสิ่งที่จักรพรรดิเขียนเหมือนกับคนทั่วไปหรือไม่คนธรรมดาจะเซ็นปากกาหนึ่งด้ามเมื่อสิ้นสุดการเขียนแต่จักรพรรดิไม่ได้ลงนามและเขียนเฉพาะคำว่ายูบิต่อท้ายจากนั้นปิดผนึกดูที่งานคัดลายมือชิ้นแรกตราประทับคือทังซี่เชนฮันนี่คือจารึกงานคัดลายมือที่2ประทับยุงเจิงเชนฮันและงานเขียนผู้กันและจิตรกรรมชิ้นที่3ประทับตรามันคือจักรพรรดิสูงสุดและยังมีตราโบราณของบุตรแห่งสวรรค์ด้วยคุณชินผลงานของจักรพรรดิทั้ง3แห่งราชวงศ์ชิงมีราคาแพงมากหรือไม่มีคนถามด้วยความสงสัยไม่จริงการเขียนผู้การของจักรพรรดิคังซีมีข้อสังเกตในตอนท้ายเรียนแบบการเขียนผู้การของดงกีฉางซึ่งหมายความว่าเขาคัดลอกผลงานของดงกีฉางนักประดิษฐ์ตัวอักษรที่ยิ่งใหญ่ในช่วงปลายราชวงศ์หมิงการทำความเข้าใจตลาดมีมูลค่า5หรือ600,000การประดิษฐ์ตัวอักษรของจักรพรรดิหยงเจิ้งดีกว่าของบิดาและบุตรของเขาจังหวะของงานนี้มีพลังและมีพลังเนื่องจากผลงานของจักรพรรดิหยงเจิ้งมักไม่ค่อยตกทอดราคาจะไม่ต่ำกว่า10ล้านหยวนสำหรับผลงานการประดิษฐ์ตัวอักษรและภาพวาดของจักรพรรดิเฉียนหลงพิจารณาจากตราของเป่าซีพวกเขาวาดและเขียนตอนที่พระองค์ประทับในรีสอร์ทบนภูเขาเฉิงเต๋อหลังจากที่พระองค์สละราชบัลลังก์มันไม่ได้ให้รางวัลแก่ผู้คนดังนั้นจึงหายากในการประมูลบ้านและงานเขียนผู้การและภาพวาดนี้ควรมีราคาอย่างน้อย20ล้านหยวนตูลิชิยิ้มทันทีและพูดว่าคุณคิดสำหรับผลงานของ Three Emperor Royal Blood คุณสามารถทำกำไรได้อย่างมั่นคงเมื่อคุณซื้อร้านขายของเก่าแห่งนี้แน่นอนแท็กอย่างระมัดระวังลี่โมขอให้ซิม่าเฮาเชียนทำเพราะเขาเป็นมือดีในด้านนี้ฉันยังคงดูการประดิษฐ์ตัวอักษรและภาพวาดอื่นๆต่อไปและหลังจากผ่านไป 2-3-9 ฉันก็พูดว่านี่คืองานอีกชิ้นของบรรดาชันเหรินซึ่งก็ไม่เลวพบภาพวาดสีน้ำมันทั้งหมด3ภาพและงานเขียนผู้การจีนโบราณและภาพวาด4ภาพในพื้นที่นี้ซึ่งเต็มไปด้วยพืชผลไม่มีอะไรให้ดูในพื้นที่เบ็ดเตล็ดสุดท้ายและมีหลายสิ่งที่ลี่โมไม่เข้าใจคุณฉินจะทำอย่างไรกับของเหลือสตีเวนมองดูของที่เหลืออยู่ในร้านของมีค่าทั้งหมดถูกนับออกแล้วส่วนที่เหลือก็เป็นของธรรมดาทั่วไปบางทีเครื่องประดับทองและหยกในพื้นที่ทองเงินและหยกก็ยังมีมูลค่าอยู่บ้างเก็บของก่อนแล้วค่อยย้ายร้านนี้หลังจากเทศกาลวัตถุโบราณจบลงทุกคนเก็บข้าวของและพักผ่อนสักพักในเดือนพฤษภาคมแดชานพวกนายตามฉันไปที่โกดังด้านหลังและลองดูสิใช่มีประตูอยู่ด้านหลังของร้านขายของเก่าและหลังจากพอลักกะเปิดออกแล้วมีทางเดินซึ่งไม่เพียงแต่มีห้องพักผ่อนและห้องนอนเท่านั้นแต่ยังมีห้องครัวและโกดังอีกด้วยและอกโกดังถูกงัดพอผลักประตูเดินเข้าไปก็พบว่าโกดังมีขนาดค่อนข้างใหญ่ครอบคลุมกว่า20ตารางเมตรนอกจากกล่องบรรจุเทปและอื่นๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วมีโครงเหล็ก2แถวและกล่อง6ชั้นวางของเต็มไปด้วยเครื่องลายครามในรูปทรงต่างๆหลีม่อหยิบที่จับปากกาจากด้านบนและมองไปที่มันด้วยแสงที่อยู่เหนือหัวของเขาที่จับปากกาทำจากเคลือบสีน้ำเงินและสีขาวและมีการพรรณนาเรื่องราวของตัวละครหันไปทางเท้าของวงกลมมีตราประทับระบุปีคังซีของราชวงศ์ชิงพอร์ซเลนชิ้นแรกในโกดังคือที่ใส่ปากกาตัวละครเรื่องสีน้ำเงินและสีขาวของคังซีของแท้
หลีม่อนำมันกลับไปที่เดิมและหยิบเครื่องลายครามชิ้นที่2ขึ้นมาซึ่งมีรูปร่างเหมือนเมล็ดถั่วเรียนแบบถั่วทองสำริดจากช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงและช่วงสงครามระหว่างรัฐแต่เป็นชิ้นส่วนของครอบครัวพื้นเหลืองกุหลาบมีลายมังกร9ตัวแอลละลายเมฆบ้างดูที่ฐานด้านล่างอีกครั้งมีรูปแบบสคริปต์ปกติและสร้างขึ้นในสมัยกวงซูแห่งราชวงศ์ชิงให้ฉันไปอันที่2ก็เป็นของแท้เช่นกันมันคือคิวอิงกงเชอเยนโลกราวเฟนกายุนลองบีนชิ้นที่3คือถ้วยชิงคังซีสีน้ำเงินและสีขาวลายผู้หญิงชิ้นที่4คือกระถางดอกไม้และผลไม้ลายชิงเจียชิงสีฟ้าและสีขาวชิ้นที่5คือที่ใส่ปากกาที่มีภาพวาดสีสันสดใสของสตรีในสมัยคังซีแห่งราชวงศ์ชิงชิ้นที่6คือแจกันหยกกระถางสปริงลายดอกกุหลาบประจำตระกูลแอร์และลายผีเสื้อในสมัยซวนทงแห่งราชวงศ์ชิงชิ้นที่7ของกระถางลายเป็ดว่ายน้ำสบัว3สีชิงคังซีชิ้นที่8เป็นจานที่มีลวดลาย8ไตรแกรมของสีการต่อสู้ในสมัยคังซีแห่งราชวงศ์ชิงชิ้นที่9คือคิวอิงเชิงตองรูทวอเตอร์บลูแอนด์ไวเอทอิมมอร์ทัลโบเครื่องเคลือบดินเผาที่วางอยู่บนชั้นวางเหล็กในโกดังแห่งนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ทั้งหมดและเครื่องลายครามบางรูปแบบยังไม่เคยเห็นโดยลี่โมเช่นจานคิวอิงคังซีดูกายบากวาซึ่งเขาไม่มีอยู่ในมือและเขาไม่เคยเห็นในพิพิธภัณฑ์เกียวโตประเด็นสำคัญคือเครื่องลายครามจำนวน42ชิ้นที่วางอยู่บนโครงเหล็กล้วนเป็นเครื่องเคลือบของแท้จากราชวงศ์ชิงซึ่งทำให้ลี่โมประหลาดใจมากตอนนี้เขาอยากรู้มากเกี่ยวกับเจ้าของร้านขายของเก่านี้เขาเก็บกันใหม่ของแท้เยอะจังคุณชินอาจเรียกเบาๆ2-3ครั้งลี่โมกลับมารู้สึกตัวและถามว่าเป็นอะไรไปคุณมึนงงมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเมคุณโทรหาซื้อมา5วอเทียนและสตีเว่นค่าเครื่องลายครามบนชั้นนี้ทั้งหมดเป็นของแท้จากราชวงศ์ชิงมีทั้งหมด42ชิ้นและบางชิ้นเป็นของหายากและชิ้นกำพร้าขอเก็บมันไว้ก่อนแล้วส่งออกไปใช่เมรีบออกไปเรียกใครสักคนคุณชินเครื่องลายครามทั้งหมดบนชั้นวางเป็นของแท้คุณไม่คิดว่ากล่องพวกนั้นเป็นของแท้ด้วยเหรอต้าซานชี้ไปที่กล่องไม้6กล่องที่วางซ้อนกันตรงมุมหลีม่อมองไปรอบๆมีประแจยาวที่กล่องบรรจุของอีกฝ่ายอยู่หยิบประแจแล้วเดินไปที่กล่องไม้งัดแถบไม้ด้านนอกกล่องไม้จากนั้นงัดฝากล่องไม้เปิดดูพบว่ามีสิ่งที่กลายเป็นทองสำริด2องค์หัวใจเขาสั่นสะท้านและเครื่องทองสำริดก็ปรากฏขึ้นในร้านขายของเก่าในซีแอตเทิลแห่งนี้เขาหยิบหนึ่งในนั้นออกมาด้วยมือทั้งสองข้างนึกถึงเงื่อนงำเกี่ยวกับทองสำริดในใจของเขานี่คือกุณาโทภาชนะที่ใช้ดื่มในสมัยโบราณของจีนใช้เป็นภาชนะประกอบพิธีกรรมด้วยมีตีนแหวนสูงปากอ้าลำตัวยาวปากและก้นเป็นรูปแปรรูปทรงสำริดนี้ปรากฏในสมัยราชวงศ์ซางและต้นราชวงศ์โจตะวันตกหายากมากในราชวงศ์โจตะวันตกตอนกลางหลี่ม่อมองดูมันด้วยม่านตาที่แตกต่างกันและรัศมีหลากสีก็เปล่งออกมาจากร่างกายของเขานี่คือเครื่องสำริดของแท้จากราชวงศ์ซางและโจซึ่งเป็นอาวุธสำคัญของประเทศเนื่องจากเครื่องทองสำริดเป็นสินค้าสำคัญในประเทศลี่โมจึงแทบไม่เคยเจอของจริงเลยในหมู่ชาวจีนดังนั้นจึงมีโอกาสน้อยมากที่จะใช้มันอย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ห่างไกลจากมหาสมุทรได้พบถ้วยทองแดงสมัยราชวงศ์ซางและโจที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีอีกชิ้นในกล่องไม้ก็เป็นถ้วยน้ำสำริดแท้เช่นกันในเวลานี้ซิม่าเฮาเทียนและสตีเว่นเดินเข้ามาลี่โมมองกลับไปที่ซิม่าเฮาเทียนคุณมาที่นี่และดูสิ่งเหล่านี้ก่อนซิม่าเฮาเทียนเดินมาหาเขาและสายตาของเขาก็ดึงดูดมาที่เขาสีหน้าของเขาดูจริงจังอย่างเห็นได้ชัดและเขาหยิบชิ้นส่วนออกมาด้วยมือทั้งสองข้างและมองอย่างระมัดระวังที่แสงคุณชินนี่คือแก้วน้ำสำริดซึ่งปรากฏในสมัยราชวงศ์ซางและราชวงศ์โจตอนต้นหากเป็นของแท้ก็เป็นสมบัติของชาติชั้นหนึ่งแน่นอนเบื้องต้นฉันระบุว่าเป็นของแท้แต่น่าเสียดายที่ไม่มีจารึกบนกล่องเอาละย้ายกล่องไม้นี้ออกไปแล้วฉันจะดูว่ามีอะไรอยู่ในกล่องไม้ใบที่2ไม่นานกล่องไม้ใบที่2ก็ถูกแงะออกและหนวดไม้สำหรับป้องกันถูกดึงออกไปเผยให้เห็นภาชนะทองสำริดอีกครั้งลี่โมหยิบมันออกมาด้วยมือทั้งสองข้างและวางมันลงบนพื้นซิม่าเฮาเทียนหยิบไฟฉายออกมาจากกระเป๋าของเขาและมองดูมันคุณฉินมีคำจารึกอยู่ที่นี่ซิม่าเฮาเทียนตะโกนอย่างตื่นเต้นหลี่ม่อรีบมองดูและจริงๆแล้วมีจารึก2แผ่นแต่เขาไม่สามารถเข้าใจได้ว่าจารึกทั้ง2หมายถึงอะไรหม้อดื่มนี่คือหม้อทองสำริดซื้อมา5วอเทียนใช้นิ้วแตะที่จารึกและแปลฉันเคยเห็นเครื่องสำริดที่คล้ายกันจากราชวงศ์โจตะวันตกในคลังสมบัติของพิพิธภัณฑ์ว่านตาวแต่ไม่มีคำจารึกแต่อันนี้มีจารึกเป็นของตนเองถ้าระบุว่าเป็นของแท้ก็เป็นอาวุธประจำเมืองแน่นอนน่าอัศจรรย์น่าอัศจรรย์หม้อสำริดใบนี้มีขนาดเล็กและมีรูปร่างเป็นวงรีมีท้องห้อยมีตีนแหวนและมีหูยิ้วอยู่ที่ด้านบนของฝามีสันโค้งบนตัวเรือและฝาทั้ง4ด้านลายงูโค้งสมมาตรที่ขอบฝาและตีนแหวนลายนกสมมาตรที่คอเรือแอร์ละลายมังกรม้วนเบี้ยวสมมาตรบนฝาและท้องเรือตกแต่งทันเดอร์เลนลูกศิษย์ของลี่โมยี่มองไปที่มันและมันยังคงเปล่งรัศมีหลากสีแน่นอนว่ามันเป็นอาวุธปกป้องรัฐที่มีจารึกในสมัยราชวงศ์ซางและโจเดิมทีเขาต้องการที่จะแงะเปิดกล่องไม้ที่เหลืออีก4กล่องแต่เขาหันกลับและล้มเลิกความคิดนั้นเขากลับมองตรงๆกับลูกศิษย์ต่างๆและกล่องไม้ที่เหลือล้วนเป็นทองสำริดแท้เสริมกล่องไม้2กล่องแด่ฉันและขอให้ใครสักคนย้ายกล่องไม้ทั้ง6ไปที่ห้องโถงด้านนอกจำไว้ว่าคุณสามารถทิ้งอะไรก็ได้แต่ต้องไม่มีข้อผิดพลาดในกล่องไม้ทั้ง6นี้ต้าซานเข้าใจทันทีว่าเครื่องทองสำริดเหล่านี้เป็นสมบัติล้ำค่าของชาติไม่ต้องกังวลอยู่กับเราที่นี่จะไม่มีวันผิดพลาดต้าซานหันหลังกลับและออกไปเรียกใครสักคนลีม่อเริ่มหยิบกล่องบรรจุภัณฑ์บนพื้นและพูดว่าคุณสีมาเราบรรจุเครื่องลายครามทั้งหมดบนชั้นวางอย่างระมัดระวังพวกเขาทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้จากสมัยราชวงศ์ชิงมีทั้งหมด42ชิ้นจากนั้นซื่อหมา5วอเทียนก็หันความสนใจไปที่เครื่องลายครามบนหิ้งเขาหยิบขึ้นมาอย่างตั้งใจและมองดูนี่คือขวดสีพาสเทลพื้นสีเหลืองเฉียนหลงของแท้ที่มีลวดลายผลไม้คุณชินคุณคิดอย่างไรกับเจ้าของคนก่อนของร้านขายของเก่านี้คืออะไรต้นกำเนิดของเก่าของแท้ในมือมีมากมายขนาดนี้ได้อย่างไรไม่น่าเชื่อไม่กล้าจินตนาการ
จู่ๆก็มีลางสังหรณ์ไม่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงคืนที่ยาวนานและความฝันเราต้องขนย้ายของเก่าทั้งหมดออกไปอย่างปลอดภัยในชั่วค่ำคืนจากนั้นให้กูริชิและสตีเว่นย้ายร้านขายของเก่านี้ทันทีในวันพรุ่งนี้คุณพูดถูกเราไม่คุ้นเคยกับที่นี่ดังนั้นเราควรเล่นอย่างปลอดภัยยังไม่ทัน 7:00 น.เครื่องลายครามทั้ง 42 ชิ้นก็ถูกบรรจุและส่งไปยังห้องโถงด้านนอกคุณชินทีมสนับสนุนจากวอชิงตันจะไม่มาถึงจนกว่าจะถึงเวลาประมาณ 12:00 น.เราจะส่งของที่จัดการเรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่ต้าซันวางโทรศัพท์มือถือลงเขาเพิ่งติดต่อคนที่สถานทูตอีกครั้งและรายงานสิ่งที่ค้นพบสั้นๆที่นี่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการพบสำริดพร้อมจารึกในครั้งนี้ในคำพูดของลี่โมทุกสิ่งทุกอย่างสามารถทิ้งได้เปิดกล่องไม้เพียง2ใบจากทั้งหมด6กล่องและกล่องไม้ที่เหลืออีก4กล่องอาจพบทองสำริดที่มีค่ามากกว่าลีม่อไม่ได้ตรวจสอบพวกเขาทีละคนพวกเขาแค่ต้องการคำสั่งในตอนกลางคืนที่เงียบสงบอย่าดึงดูดความสนใจของผู้คนมากเกินไปใช่สตีเว่นช่วยพา2พี่น้องออกไปซื้ออาหารหน่อยถ้าเห็นร้านอาหารจีนแถวๆนี้ให้ซื้ออาหารจีนเพิ่มถ้าไม่ได้ผลให้ซื้ออาหารจานด่วนและทานอาหารเย็นเมื่อคุณกลับถึงโรงแรมโอเคฉันจะออกไปซื้อเดี๋ยวนี้ในเวลานี้ WU ถือกล่องป้องกันไปที่ห้องโถงวางมันลงไปหาลิโมและกระซิบตามคำสั่งของคุณฉันให้คนค้นห้องนอนและพบประตูที่ซ่อนอยู่ในห้องนอนมีอีกบานหนึ่งอวกาศเพราะกลัวอันตรายที่ไม่รู้จักจึงไม่เข้าไปตรวจสอบถูกต้องร้านขายของเก่าขนาดใหญ่ที่มีของเก่าของแท้มากมายจะเป็นโกดังธรรมดาได้อย่างไรดังนั้นควรมีห้องลับในสถานที่ที่ไม่รู้จักในร้านขายของเก่าแห่งนี้ไปดูกันเถอะแนชานซิงคงนั่งอยู่ในห้องโถงเพื่อทำหน้าที่ดูแล WU และจิโตตามเขาเข้าไปในห้องนอนซึ่งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย3คนรออยู่ประตูลับอยู่หลังโต๊ะข้างเตียงเพราะมันรวมเข้ากับผนังข้างเตียงถ้าคุณไม่ดูดีคุณจะหาไม่เจอจริงๆประตูลับเปิดแล้วฉันเอาไฟฉายส่องดูมีบันไดลงไปและมีทางเลี้ยวดังนั้นฉันจึงมองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นด้านล่างนี่มวยตองดูอย่างระมัดระวังและใช้เวลา2นาทีก่อนที่เขาจะพูดด้วยน้ำเสียงทุ้ม WU และสติ้งโทจะตามฉันลงมาส่วนคนอื่นๆกำลังรออยู่ข้างนอกครับคุณชินฉันนำหน้าคุณตามมาหลีม่อเข้าไปก่อนและเดินลงมาทีละขั้นพร้อมไฟฉายหลังจากเดินได้ประมาณ13ก้าวและเลี้ยวเข้ามุมไม่มีอันตรายใดๆในขณะนี้ทั้ง3คนเดินอีก13ก้าวไปที่ชั้นใต้ดินแต่สิ่งที่ปรากฏตรงหน้าคือประตูสีดำทอนก้าวไปข้างหน้าและเคาะและพูดว่ามันทำจากทองแดงบริสุทธิ์น่าจะมีสวิตช์ควบคุมเพื่อเปิดที่นี่ลองหามันด้วยกันเถอะสำหรับสวิตช์หลีม่อพบมันผ่านมุมมองแล้วแต่เขาหาไม่เจอโดยตรงดังนั้นเขาจึงตามอีก2คนไปค้นหาตามผนังและพื้นมีรูปทรงนูนขึ้นมากมายบนผนังและสวิตช์ควบคุมอาจซ่อนอยู่ท่ามกลางพวกมันระวังตัวด้วยทุกคนหลีม่อไม่ลืมที่จะเตือนพวกเขาจากนั้นเห็นหอวู่เย่โว่แตะสวิตช์ควบคุมคุณฉินมีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับการกระแทกนี้หลีม่อรีบไปเอื้อมมือไปแตะมันพวกคุณทุกคนถอยไปที่บันไดคุณฉินให้ฉันมาคุณถอยไปที่บันไดหัวหน้าผู้ถูกแทงคว้าแขนของหลีม่อและป้องกันไม่ให้เขาพยายามถ้าเกี่ยวข้องกับปัญหาด้านความปลอดภัยที่นี่คุณต้องฟังเราอันตรายไม่อันตรายหลีม่อพยักหน้าอย่างลังเลและถอยกลับไปที่บันไดแทงระวังหัวน้ำหายใจเข้าลึกๆและปุ่มที่ยกขึ้นก็เริ่มหมุนเพียงคลิกเดียวประตูทองแดงบริสุทธิ์สีดำก็เปิดออกช้าๆพร้อมกับเสียงเสียดสีที่รุนแรงในเวลาเดียวกันมีแสงจางๆมาจากข้างในหลังจากที่ประตูหนักถูกเปิดออกจนสุดด้วยความช่วยเหลือของแสงจางๆหลีม่อก็เห็นว่าข้างหน้ามีทางเดินอีกประมาณ10เมตรเมื่อเขามองมันด้วยม่านตาที่แตกต่างกันร่างกายของเขาก็เย็นชาราวกับว่าเขาตกลงไปในหลุมน้ำแข็งอายุพันปีผนังทั้งสองด้านของทางเดินถูกปิดด้วยรูกลมหนาทึบครึ่งหน้าของถนนหลังกำแพงติดตั้งหน้าไม้เชิงกลในขณะที่ครึ่งหลังของถนนเต็มไปด้วยอาวุธปืนอัตโนมัติเมื่อมันสัมผัสกับกลไกทางเดินยาว10เมตรนี้จะกลายเป็นถนนแห่งความตาย5ผู้คนสามารถอยู่รอดได้ด้วยโชคคุณชินฉันจะสำรวจทางข้างหน้าตัวที่แทงกำลังจะเข้าไปก่อนแต่ถูกลี่โมจับไว้อย่าขยับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางแห่งความตายอย่าประมาทคุณรู้ได้อย่างไรคุณควรรู้จากข้อมูลของฉันว่าฉันถูกในประเทศไปยังเกาะโดดเดี่ยวในมหาสมุทรอินเดียและฉันก็รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลและสึนามิฉันมีความรู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับอันตรายที่ไม่รู้จักเช่นเดียวกับสัตว์หลายชนิดในอาณาจักรสัตว์มันก็เหมือนกับสัตว์มีลางสังหรณ์ก่อนเกิดแผ่นดินไหวลิม่อพูดเสียงทุ้มด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเมื่อฉันเห็นข้อความนี้ฉันขนลุกไปทั้งตัวมันเป็นลางร้ายมากความรู้สึกนี้เหมือนกับตอนที่ฉันมีลางสังหรณ์ของสึนามิใต้ทะเลหนาวไปหมดในเดือนพฤษภาคมและสายตาของพวกเขาชีวิตของลี่โมสามารถอธิบายได้ว่าเป็นคนขี้โกงการเติบโตของเขานั้นไม่หยุดยั้งและทรัพย์สินของเขาสามารถเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้ที่สำคัญกว่านั้นเขาได้พบกับสถานการณ์ความเป็นความตายถึง3ครั้งครั้งแรกในจินลิงแทงชานรีสอร์ทซึ่งเขาถูกลอบสังหารด้วยกริดครั้งที่2ที่เกาะเอาที่ฉันเจอมือปืนและระเบิดมือครั้งที่3เขาถูกแผ่นดินไหวและสึนามิในมหาสมุทรอินเดียพัดถล่มโดยตรงประเทศต่างๆแถบชายฝั่งล้วนประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนเสียชีวิตบาดเจ็บและสูญหายอย่างไรก็ตามเขารอดชีวิตมาได้และนำสมบัติชิ้นใหญ่ดังกล่าวกลับมาคนนี้เกือบจะมีชีวิตเหมือนนางฟ้าจริงๆเนื่องจากเขารู้สึกว่าเขาต้องตาย WUU และจิโตจึงไม่กล้าทำขั้นตอนนั้นเบาหลีม่อเดินไปที่ทางเข้าและดูอย่างระมัดระวังห่างออกไป10เมตรคือประตูบานที่2เพียงแค่เปิดประตูเท่านั้นที่สามารถเข้าไปในห้องแห่งความลับที่แท้จริงได้ในห้องใต้ดินจะต้องมีความลับที่ไม่สามารถจินตนาการได้ซ่อนอยู่ในห้องใต้ดินที่มีการจัดระเบียบอย่างแน่นหนาเช่นนี้ลูกศิษย์ต่างมองไปที่พื้นอีกครั้งภายใต้มุมมองไม่มีความลับใดๆทั้งสิ้นหากคุณต้องการผ่านทางเดินอย่างปลอดภัยคุณต้องวางเท้าไว้บนพื้นกล่าวคือมีกับดักแบบสุ่มวางอยู่บนพื้นและถ้าใครบังเอิญไปเหยียบบนพื้นที่ใช้งานอยู่จะทำให้เกิดระเบิดร้ายแรงทันทีเมเจอร์ของหนักกว่านี้กลับไปที่จุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคมและนำก้อนเหล็ก3ก้อนลงมายืน2ข้างอย่าโผล่หัวออกมาลิม่อเล็งไปที่สถานที่แห่งหนึ่งคว้างกระบองเหล็กแล้วถอยหัวอย่างรวดเร็วฟังเสียงก้อนเหล็กตกลงพื้น
แล้วฉันก็ได้ยินเสียงหวีดหวิวของลมพร้อมกับเสียงโลหะทึบกระทบกันเสียงเหล่านั้นทำให้หัวใจของทั้ง3คนเย็นชาพวกเขาสัมผัสได้ถึงแรงกระแทกที่ทรงพลังและไม่อาจต้านทานได้หากพวกเขาถูกยิงใส่ผู้คนพวกเขาคงกลายเป็นเม่นไปนานแล้วการยิงรอบนี้ดำเนินไปเป็นเวลาครึ่งนาทีจากนั้นได้ยินเสียงการทำงานของกลไกราวกับว่าลูกธนูถูกโหลดโดยอัตโนมัติคุณฉินจะมีสถาบันที่น่ากลัวแบบนี้อยู่ใต้ดินในร้านขายของเก่านี้ได้อย่างไรผู้ถูกแทงยังคงหวาดกลัวแต่โชคดีที่ลี่โมหยุดเขาไว้ได้ทันเมื่อเสียงการทำงานของกลไกหายไปลี่โมรอสักครู่ก่อนที่จะยืดศีรษะไปดูแน่นอนว่าคันธนูและหน้าไม้เหล่านั้นที่ถูกยิงออกไปเต็มไปด้วยลูกธนูอีกครั้งฉันจะลองอีกครั้งลี่โมโยนก้อนเหล็กก้อนที่2ออกไปและจัดการฆ่าโดยไม่เลือกหน้ารอบแรกทันทีดีจังครั้งนี้ดูเหมือนว่าเราจะจับปลาตัวใหญ่ได้โดยบังเอิญเจ้าของเดิมจงใจสร้างกลไกในตำนานขึ้นมาซึ่งแสดงว่าต้องมีความลับที่น่าตกใจซ่อนอยู่ในห้องแห่งความลับหลังจากการปล่อยรอบที่2สิ้นสุดลงลี่โมก็ตั้งใจฟังแต่เสียงกลไกก็ไม่ดังอีกไม่มีการเคลื่อนไหวคุณฉินเราจะเข้าไปตอนนี้เลยได้ไหมธนูและหน้าไม้2นัดจบลงแล้วแต่ชุดสังหารอัตโนมัติที่ทรงพลังยิ่งกว่านั้นยังคงอยู่จะรีบอะไรนักหนาฉันจะลองอีกครั้งลี่โมเล็งไปที่ครึ่งหลังของทางเดินจากนั้นลูกเหล็กลูกที่3ก็กระเด็นไปไกลพับเสียงที่น่ากลัวยิ่งขึ้นดังขึ้นทั้งคู่มีตัวเก็บเสียงไม่อย่างนั้นก็เหมือนการดวลปืนกันอย่างหนักที่นี่1นาที1นาทีเต็มของการกราดยิงอย่างต่อเนื่องตามมาด้วยความเงียบลี่โมดูสงบมากแต่เม็ดเหงื่อได้ปรากฏบนหน้าผากของ WUU และสติงเกอร์ที่อยู่ข้างๆเขาแล้วผ่านไปไม่กี่นาทีหลี่ม่อก็ยื่นหัวออกมาดูทาทูขึ้นไปหาเหล็กกระแทกเพิ่มมาลองดูกันสแตปพยักหน้าและเคลื่อนย้ายหินมากกว่า1โหลอย่างรวดเร็วตามด้วยแดชานและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย3คนพวกคุณทุกคนถอยออกมาแม้ว่าอันตรายจะหายไปหลี่ม่อยังคงพยายามมากกว่า10ครั้งหลังจากยืนยันว่าไม่มีอันตรายใดๆเขายืนอยู่ที่ทางเข้าของทางเดินไฟฉายหลายดวงส่องเข้ามาแผ่นหลังของทุกคนเย็นเฉียบลูกธนูและลูกธนูหนาทึบกระจายอยู่ตามพื้นกระสุนไม่ว่าใครก็ตามที่เดินเข้ามาก็ยากที่จะหลบหนีแม้ว่าจะสวมชุดเกราะก็ตามฉันไปก่อนพวกนายรออยู่นี่ต้าซานรั้งเขาไว้และพูดว่าคุณฉินฉันจะมาก่อนงั้นก็ระวังตัวด้วยหลี่ม่อไม่ได้โต้เถียงกับเขาอีกต่อไปอย่างไรก็ตามอันตรายได้หายไปแล้วต้าซานสูดหายใจเข้าลึกๆและค่อยๆเดินเข้าไปในทางเดินระยะทาง10เมตรนั้นไกลมากยกเว้นลี่โมที่สงบคนอื่นๆดูประมาทโชคดีที่แดชานผ่านไปโดยไม่มีอันตรายใดๆใช้เวลาประมาณ3นาทีก่อนที่เขาจะตะโกนหน้าไม้และปืนที่อยู่ด้านหลังกำแพงทางเดินถูกรื้อออกแล้วและคุณสามารถผ่านไปได้หลี่ม่อเดินไปก่อนคนอื่นๆตามมาคุณฉินมีประตูอีกบานฉันไม่รู้จะเปิดยังไงในเดือนพฤษภาคมพวกเขาสัมผัสกำแพงแล้วแต่ผนังทั้งหมดเรียบและไม่มีกลไกซ่อนเร้นที่จะควบคุมมันทำไมคุณถึงคิดว่าประตูที่2นี้จะมีกลไกด้วยล่ะลี่ม่อถามด้วยรอยยิ้มหลายคนมองหน้ากันแดชานเดินไปที่ประตูแล้วผลักมันด้วยมือของเขาและประตูก็เปิดออกอย่างง่ายดายในเวลาเดียวกับที่ประตูถูกผ่อและกระเปิดไฟสลัวๆในห้องแห่งความลับก็สว่างขึ้นลี่ม่อเดินเข้ามาและเห็นว่าห้องแห่งความลับนั้นไม่ใหญ่นักแต่อากาศภายในนั้นสดชื่นมากไม่มีความขุ่นหรืออับชื้นเลยแม้แต่น้อยมีภาพวาดสีน้ำมันแขวนอยู่บนผนังภาพวาดสีน้ำมันที่ซ่อนอยู่ที่นี่ถือเป็นงานศิลปะชั้นนำของโลกอย่างไม่ต้องสงสัยลี่โมยี่กว่าตามองรูม่านตาของเขาและแน่นอนว่าวงกลมแห่งแสงอันเจิดจ้าได้พิสูจน์การคาดเดาของเขาแล้วตรงเหนือห้องลับนี้ควรเป็นห้องโถงของร้านขายของเก่าภายในมีการติดตั้งระบบอุณหภูมิคงที่ออกซิเจนคงที่และความชื้นคงที่ซึ่งเป็นการป้องกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับภาพวาดสีน้ำมันที่นี่ในเดือนพฤษภาคมคุณสามารถไปดูว่าสตีเวนกลับมาแล้วหรือลงมาหน่อยถ้าเขากลับมาแล้วทริปสตีเวนเคยเป็นพ่อค้างานศิลปะระดับไฮเอนด์มาก่อนและเขาควรจะสามารถค้นหาเบาะแสบางอย่างได้หลังจากติดต่อเขาภายในไม่กี่นาทีสตีเวนก็เดินตาม WU เข้าไปในห้องแห่งความลับใบหน้าของเขายังคงตื่นตระหนกเล็กน้อยแต่เมื่อสายตาของเขาจับจ้องไปที่ภาพวาดสีน้ำมันบนผนังทั้งใบหน้าของเขาก็แสดงอาการตกใจดวงตาของเขาเบิกกว้างและปากของเขาเปิดกว้างไม่สามารถปิดได้เล็กน้อยเขาเดินไปที่ภาพวาดสีน้ำมันใน2หรือ3ก้าวมองขึ้นและลงอย่างระมัดระวังจากนั้นพูดอย่างไม่ต่อเนื่องโอ้พระเจ้ามันเป็นไปไม่ได้พระเจ้าฉันไม่อยากเชื่อเลยนี่มันเหลือเชื่อจริงๆมันเป็นผลงานชิ้นเอกของดาวินซีมาดอนน่าแอนด์อันวินไม่น่าเชื่อใครจะรู้ว่าดาวินชีชื่ออะไรมีผลงานชิ้นเอกของเขาอยู่ในห้องแห่งความลับนี้จริงๆลี่โมรีบก้าวไปข้างหน้าเพื่อดูใกล้ๆภาพวาดสีน้ำมันนี้ควรมีมูลค่า100ล้านเหรียญสหรัฐนี่คือภาพวาดที่มีชื่อเสียงของแวนโกเดอร์บีออฟเชเวนิงเกอร์เหลือเชื่อจนไม่อยากเชื่อเลยสตีเวนเดินไปที่ภาพสีน้ำมันภาพที่2แล้วเริ่มพึมพำอีกครั้งฉันคงกำลังฝันไม่สินี่ไม่ใช่ความฝันเขาตบหัวแล้วเดินไปที่ภาพเขียนสีน้ำมันภาพที่3จ้องมองภาพนั้นเป็นเวลา2นาทีด้วยแว่นสายตากว้างพระเจ้านี่ยังคงเป็นผลงานชิ้นเอกของแวนโกออกจากบทนูเอเนนบ้าโลกนี้มันบ้าจริงๆแวนโกก็มีชื่อเสียงเช่นกันฉันคิดว่าลี่โมพบผลงานชิ้นเอกของแวนโกในยุโรปในตอนนั้นแม้แต่เขาเองก็นึกไม่ถึงว่าผลงานชิ้นเอกของเขา2ชิ้นจะปรากฏในห้องแห่งความลับนี้พร้อมกันคุณชินคุณตบฉันได้ไหมฉันรู้สึกเหมือนกำลังฝันไปสตีเวนยืนอยู่หน้าภาพวาดสีน้ำมันที่4เอามือกุมหน้าผากและไขว้สะโพกราวกับว่าเขากำลังจะล้มลงพูดมาถ้าคุณมีอะไรจะพูดลี่โมไม่คุ้นเคยกับการวาดภาพสีน้ำมันดังนั้นเขาจึงไม่มีความรู้สึกมากนักภาพวาดนี้ยังคงเป็นผลงานชิ้นเอกของแวนโกเชสนาทรีอินบลูมีภาพวาดผลงานชิ้นเอกของแวนโกอยู่3ภาพที่นี่ลี่โมรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติภาพสีน้ำมันทุกภาพเป็นผลงานชิ้นเอกสตีเวนดูคนอื่นสิภาพวาดสีน้ำมันชิ้นที่5คือผลงานชิ้นเอกของเซซานเรื่องเดอะบอยอินเดอะเรดเวสภาพวาดสีน้ำมันชิ้นที่6คือลูโดวิกเลอร์ปิกและลูกสาวของเขาโดยเดอกาผลงานชิ้นที่7คือผลงานชิ้นเอกของโมเน่เดอะป๊อปปี้ฟิลแอดเวเตย
สตีเวนยังคงตบหน้าอกตัวเองหอบหนักคุณชินหัวใจฉันเต้นแรงฉันอยากนั่งพักสักครู่แน่ชานมีน้ำไหมต้าซานหยิบน้ำแรกขวดเล็กออกมาจากกระเป๋าแล้วส่งให้สตีเวนสตีเวนดื่มรวดเดียวหายใจลึกๆ 2-3 ครั้งแล้วฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยคุณโอเคไหมคุณชินเรื่องใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นหลี่ม่อขมวดคิ้วเล็กน้อยมองเขาอย่างไม่เข้าใจถ้าผมหมายถึงว่าแน่นอนดูจากมาตรการป้องกันแล้วที่นี่ไม่มีภาพวาดสีน้ำมันเหล่านี้ต้องเป็นของจริงถ้าผมจำไม่ผิดภาพสีน้ำมัน7ภาพที่ผมเพิ่งเห็นนี้เป็นผลงานที่ถูกขโมยมาทั้งหมดสตีเวนมองไปรอบๆมีทั้งหมด20ชิ้นเขาพูดด้วยความกลัวเล็กน้อยฉันสงสัยว่าผลงานชิ้นเอกเหล่านี้ล้วนเป็นผลงานศิลปะที่ถูกขโมยมาจากพิพิธภัณฑ์ใหญ่ๆในยุโรปและอเมริกานี่คือซ่องโจรหลี่ม่ออดไม่ได้ที่จะไอเบาๆมีความเป็นไปได้สูงที่เขาไม่ผิดไม่น่าแปลกใจที่มีของดีมากมายในร้านขายของเก่านี้ที่พูดเกินจริงสตีเวนลองดูภาพสีน้ำมันที่เหลือทีละภาพแล้วค่อยพิจารณาเรื่องอื่นสตีเวนพยักหน้าเขาแค่ตกใจเกินไปที่ผลงานศิลปะชั้นนำมากมายที่ถูกขโมยจากพิพิธภัณฑ์ใหญ่ๆปรากฏขึ้นในห้องลับใต้ดินแห่งนี้ถ้าข่าวนี้ออกไปคงสะเทือนไปทั้งโลกเขาเดินไปดูภาพวาดสีน้ำมันชิ้นที่8และพูดหลังจากนั้นไม่กี่นาทีนี่คือผลงานชิ้นเอกของเรนัวมาเดเลนวิทไดซี่จากนั้นเดินไป2ก้าวเพื่อดูภาพวาดที่9และค้นหาภาพวาดสีน้ำมันสัก 2-3 นาทีก่อนจะพูดว่านี่น่าจะเป็นผลงานชิ้นเอกเดอะคอนเสิร์ตของปรมาจารย์ชาวดัตแฟเมียภาพที่10เป็นผลงานชิ้นเอกของรีมแบรนด์เรื่องเดอะสตอร์มออนเดอะซีออฟกาลิลีสตีเวนหันกลับมามอง 2-3 นาทีแล้วพูดว่านี่ยังคงเป็นผลงานชิ้นเอกของรีมแบรนด์เรื่อง The Man and the Lady in Black หลี่ม่อมองไปข้างหลังและเขายังพบลายเซ็นของผู้เขียนบนภาพวาดสีน้ำมันเหล่านี้ไม่ว่าจะชัดเจนหรือโดยปริยายคุณชินฉันได้เห็นสำเนาของภาพวาดนี้ในพิพิธภัณฑ์บอสตันมันเป็นผลงานของดาลี่ทูบัลคอนี่ฉันไม่เคยได้ยินชื่อจิตรกรคนนี้เลยแต่การที่จะถูกรวบรวมไว้ที่นี่ได้แสดงว่ามูลค่าของมันสูงมากภาพวาดนี้มีชื่อเสียงมากเช่นกันเป็นงานชิ้นเอกของคาราวาโจเซนฟรานซิสและเซนลอเรนซ์และการประสูติของพระเยซูลีม่อตบคางของเขาและติดตามภาพต่างๆพยักหน้าเรื่อยๆแม้ว่าเขาจะไม่รู้จักศิลปะการวาดภาพสีน้ำมันแต่เขาแค่ต้องการรู้ว่ามันเป็นงานศิลปะชั้นยอดและมีคุณค่ามากคุณชินนี่คืองานของเซซานแลนด์สเคปออฟโอเวอร์เซอร์ออยใช่ฉันเคยซื้อผลงานของเซซานในยุโรปมา 2-3 ชิ้นก่อนหน้านี้และมันก็ดีมากเทภาพวาดสีน้ำมันนี้ออกจะแปลกๆไปหน่อยลีม่อหันศีรษะไปมองเขาคุ้นเคยกับภาพเขียนสีน้ำมันนี้มากงานระดับแนวหน้าเช่นนี้ปรากฏในหนังสือเรียนหลายครั้งมันคือเดอะสกรีนของมันสตีเวนมีอะไรแปลกเกี่ยวกับเรื่องนี้สตีเวนครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าผลงานชิ้นเอกของมันถูกขโมยไปและได้คืนมามันมาปรากฏที่นี่ได้อย่างไรเขามองไปที่ภาพวาดถัดไปมันแปลกจริงๆมันเป็นมาดอนน่าต่อหน้าฉันที่ถูกขโมยพร้อมกับเดอะสกรีนคุณชิ้นงานทั้ง2ชิ้นของมันที่นี่เป็นของปลอมหรือไม่ก็สูญหายไปและกู้คืนภาพวาดทั้ง2เป็นของปลอมคุณลองดูไหมมีอะไรให้ดูอีกเหรอถ้าที่นี่เป็นของปลอมก็คงไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการปกปิดที่นี่โจรไม่โง่จะแยกไม่ออกจากของจริงได้อย่างไรฉันเข้าใจแล้วพิพิธภัณฑ์ต้องกำลังหลอกตัวเองอยู่คุณพูดถูกมันน่าสนใจจริงใจจริงสตีเวนรู้สึกว่าสิ่งที่ลีโมพูดนั้นสมเหตุสมผลมากเมื่อเขามาถึงภาพเขียนสีน้ำมัน 2-3 ภาพสุดท้ายเขาอนาทีละภาพและพูดว่าทั้ง3ภาพนี้ล้วนเป็นผลงานของรูเบนคุณคิงตอนนี้ฉันยืนยันแล้วว่าภาพวาดที่แขวนอยู่ในห้องลับนี้คือผลงานศิลปะทั้งหมดถูกขโมยไปและ13ชิ้นถูกขโมยไปจากพิพิธภัณฑ์บอสตันฉันเคยได้ยินจากผู้อาวุโสในวงการว่ามูลค่าตลาดของภาพวาด13ชิ้นที่ถูกขโมยนั้นมีมูลค่าอย่างน้อย 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐนี่ดอลลาร์ไรแล้วงานศิลปะชั้นยอดเหล่านี้ล่ะลีโมชี้ไปรอบๆฉันไม่คิดว่ามันจะน้อยกว่า 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐแต่คุณชินภาพวาดสีน้ำมันเหล่านี้ล้วนเป็นงานศิลปะระดับบนสุดที่ถูกขโมยมาจากพิพิธภัณฑ์ใหญ่ๆเมื่อมันปรากฏออกมาพวกเขาจะสร้างความตื่นตาตื่นใจไม่น้อยไปกว่าแผ่นดินไหวขนาด 10 SSI ไทเวนพูดที่นี่จากนั้นเขาก็ขมวดคิ้วและพูดว่าฉันพูดไม่ถูกงานศิลปะระดับบนสุด13ชิ้นที่ถูกขโมยจากพิพิธภัณฑ์บอสตันได้ผ่านระยะเวลาการฟ้องร้องแล้วหากคุณคิดต้องการใช้ของเขาเขาสามารถเริ่มจากตรงนั้นได้เริ่มด้วยภาพวาดที่มีชื่อเสียง13ภาพมีอะไรอีกไหมลีโมยังคงคิดอยู่ว่าจะจัดการกับผลงานศิลปะชั้นยอดชุดนี้อย่างไรเนื่องจากภาพสีน้ำมันบางภาพสามารถดึงดูดสายตาได้ดังนั้นเขาจึงต้องคิดอย่างรอบคอบคุณชินภาพวาดที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ควรอยู่กลางดึกจะดีกว่ามิฉะนั้นคืนนี้จะยาวนานและเต็มไปด้วยความฝันอันที่จริงตำรวจในบอสตันไม่เคยยอมแพ้ในการติดตามภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่ถูกขโมยและแม้จะจ่ายในราคาสูง5ล้านดอลลาร์ในเวลานี้ลีโมชำเลืองมองเขาด้วยรอยยิ้มครึ่งหนึ่งและพูดว่า5ล้านดอลลาร์นั้นเยอะมากจริงๆด้วยโบนัสนี้คุณสามารถกินและดื่มไปตลอดชีวิตสตีเวนตอบสนองอย่างรวดเร็วและเขาพูดด้วยสีหน้าจริงจังอย่ากังวลคุณชินแม้ว่าฉันจะมีผิวแบบอเมริกันแต่หัวใจของฉันก็มาจากประเทศจีนฉันเชื่อว่าตราบใดที่ฉันทำสิ่งต่างๆเพื่อคุณชินฉันจะกินและดื่มเหมือนกันในชีวิตนี้ไม่ต้องห่วงในเดือนพฤษภาคมฉันจะให้รางวัลสตีเวนเป็นล้านดอลลาร์ในภายหลังครับคุณชินสตีเวนยังมีสายตาที่ดีด้วยความมั่งคั่งและความสามารถของลีโมถ้าเขาร่วมงานกับเขาเงินเพียง5ล้านดอลลาร์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรขอบคุณคุณชินฉันจะลุยไฟและน้ำในอนาคตอย่างแน่นอนและฉันจะทำให้ดีที่สุดลีโมตบไหล่เขาชอบสื่อสารกับคนฉลาดขณะที่เขากำลังจะหันหลังกลับและจากไปเขาก็เหลือบมองไปที่มุมกำแพงจากนั้นจึงเดินไปและเอื้อมมือไปแตะกำแพงจากนั้นลิ้นชักจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติมีรูปปั้นไม่ใช่รูปปั้นซะทีเดียวสตีเวนนี่เป็นของดีอีกอย่าง
สตีเวนรีบยื่นศีรษะไปดูและอุทานว่านี่คือประติมากรรมทองคำโซดิสที่สร้างขึ้นโดยศิลปินชาวอิตาลีชื่อเซลินีในศตวรรษที่16และมันถูกแกะสลักเป็นพิเศษสำหรับกษัตริย์ฟรานซิสที่1ที่ถูกขโมยไปงานศิลปะครองตำแหน่งไม่กี่อันดับแรกและผลงานชิ้นนี้มีมูลค่าอย่างน้อย60ล้านดอลลาร์และคุณค่าทางประวัติศาสตร์นั้นนับไม่ถ้วนคุณฉินเราควรรีบจัดระเบียบและขนย้ายทุกอย่างออกไปเขากังวลมากกว่าลี่ม่อผิวแล้วกลับไปกินข้าวก่อนคุณกลุ่มหนึ่งออกจากห้องลับและหลี่ม่อก็เดินจากไปและพูดกับต้าซานระดมคนมากกว่านี้ได้ไหมของเก่าและงานศิลปะทั้งหมดที่พบที่นี่รวมทั้งของเก่าทั้งหมดในสถานทูตจะต้องถูกขนส่งกลับไปที่จีนก่อนโดยเฉพาะห้องลับนี้การจัดเก็บงานศิลปะในสวนมีข้อกำหนดสูงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและเมื่อพวกเขาออกจากที่นี่พวกเขาจำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานใหม่ตราบใดที่คุณมีความต้องการไม่สำคัญว่าคุณจะระดมคนได้กี่คนประเทศจีนเป็นเวลากลางวันดังนั้นเราสามารถส่งคนอย่างเร่งด่วนได้และพวกเขาจะไปถึงที่นั่นในวันพรุ่งนี้ตกลงคุณสามารถโอนได้อีก30คนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะจ่ายให้ฉันชัดเจนกลุ่มคนกลับไปที่ล็อบบี้ของร้านขายของเก่าทำไมพวกนายไม่กินข้าวและกินมันก่อนเมื่ออาหารมาถึงฉันกินข้าวตอนบ่ายแล้วฉันไม่หิวมากทุกคนยืนขึ้นกินข้าวกันเถอะต้าซานออกมาจากห้องนอนหลังจากติดต่อกับประเทศและพยักหน้าให้ลี่ม่อสตีเวนคุณและกูลิที่กลับโรงแรมไปพักผ่อนหลังอาหารเย็นคุณจะยุ่งในอีก2วันสตีเวนเข้าใจอย่างเป็นธรรมชาติว่าเขาหมายถึงอะไรและตอบอย่างให้เกียรติมากขึ้นครับคุณฉินกำลังพลและยานพาหนะที่ระดมมาจากวอชิงตันออกเดินทางตอนบ่าย4โมงและมาถึงตอน10โมงเย็นแต่พวกเขาทั้งหมดอยู่ในรถและไม่เริ่มแสดงจนกระทั่งเวลา12นาฬิกากล่องเครื่องลายครามกล่องทองแดงกล่องทองเงินและหยกรวมถึงภาพวาดโบราณและงานศิลปะชั้นยอดถูกบรรทุกขึ้นรถทีละคันต้าซานยกเว้นพวกเจ้าทั้ง4ที่อยู่ข้างหลังคนอื่นๆทั้งหมดจะพาขบวนกลับไปที่สถานทูตไม่มีที่ว่างให้สูญเสียอย่าออกมาอีกเมื่อไปถึงที่นั่นและผู้คนที่ระดมมาจากจีนจะไปโดยตรงไปยังซีแอตเทิลเพื่อเข้าร่วมกับเราเข้าใจแล้วคนกลุ่มนี้จะพาสมบัติของชาติและงานศิลปะในยุโรปและอเมริกากลับบ้านก่อนถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีพวกเขาจะสามารถลงจอดอย่างปลอดภัยที่สนามบินนานาชาติเกียวโตในวันรุ่งขึ้นได้เอาละหลังจากสถานทูตจัดการให้แล้วบอกเวลาที่แน่นอนแล้วฉันจะจัดคนของฉันไปส่งเองครับคุณชินลีม่อยืนอยู่บนถนนกว้างหน้าร้านขายของเก่ามองดูรถทั้ง5คันหายไปในตอนกลางคืนดูโทรศัพท์ก็ปาไป2ทุ่มแล้วแต่ยังไม่ง่วงเลยซิม่าเฮาเทียนยืนอยู่ข้างหลังเขามองที่ด้านหลังของเขาโดยมีแสงจากโคมไฟถนนช่วยบางคนเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตเพื่อของเก่าและลีโมก็เป็นคนประเภทนั้นคุณสีมาคุณไม่คิดว่าชีวิตแบบนี้น่าสนใจกว่าเหรอหลีม่อหันศีรษะและยิ้มให้เขาอืมฉันคิดออกอย่างละเอียดแล้วขอบคุณคุณฉินที่ให้โอกาสฉันเริ่มต้นใหม่อีกครั้งฉันคงตอบแทนคุณไม่ได้แต่ถ้าคุณมีงานมอบหมายคุณจะทำทุกอย่างเต็มที่แน่นอนหลีม่อโบกมือและพูดว่าคำพูดของคุณซื่อหมานั้นจริงจังบางทีเราอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันในอนาคตคุณเป็นคนมีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมและคุณไม่ได้ทำผิดพลาดอย่างง่ายน่าให้อภัยน่าเสียดายที่ต้องฝังความสามารถของคุณไว้กับผู้อื่นสถานที่ซิม่าเฮาเทียนกระตุกมุมปากของเขาและหายใจเข้าลึกๆก่อนหน้านี้เขาไม่พอใจลี่โมแต่ตอนนี้เขามั่นใจแล้วกลับมาที่โรงแรมลี่โมติดต่อเชนซิ่วจุนในประเทศจีนเป็นครั้งแรกอธิบายเรื่องนี้โดยละเอียดและบอกวิธีจัดการกับงานศิลปะชั้นนำเหล่านั้นเมื่อพวกเขามาถึงประเทศจีนนอกจากนี้เขายังขอให้เชิญศาสตราจารย์คอและศาสตราจารย์เจ้าและภรรยาของเขาจากแผนกศิลปะของมหาวิทยาลัยปักกิ่งและพวกเขาจะได้รับคำแนะนำที่ดีเกี่ยวกับวิธีการจัดภาพวาดสีน้ำมันหลังจากจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วลี่โมก็รีบไปอาบน้ำร้อนจากนั้นก็เข้านอนและหลับไปอย่างสวยงามวันต่อมาเป็นเวลาเที่ยงที่ฉันหลับไปและตื่นขึ้นตามธรรมชาติหลังจากล้างและแต่งตัวเขาก็ออกจากห้องไปและเห็นแดชานและคนอื่นๆยืนดื่มน้ำและคุยกันอยู่ที่ทางเดินอย่างเบื่อๆกินข้าวเที่ยงกันยังหลังจากเราตื่นขึ้นได้ไม่นานสตีเวนนอนไม่หลับทั้งคืนและใต้ตาของเขามีรอยคล้ำขนาดใหญ่2ดวงแดชานกล่าวด้วยรอยยิ้มสตีเวนเกาหัวและพูดว่าเป็นเรื่องยากมากสำหรับฉันที่จะหลับหลังเวลานอนคืนนี้ฉันต้องเข้านอนแต่หัวค่ำอาการนอนไม่หลับเป็นเรื่องหลอกลวงส่วนใหญ่เป็นเพราะหลีม่อให้รางวัลเขาเป็นเงิน1ล้านดอลลาร์เมื่อคืนนี้ทำให้เขาสลบไปในทันทีแม้ว่าจะมีเงินอยู่ในมือแต่นี่เป็นครั้งแรกสำหรับโบนัสจำนวนมากเช่นนี้และเมื่อคืนเขาได้ประกาศความจงรักภักดีและหลีม่อก็ยอมรับซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เขาตื่นเต้นเกินไปและทำให้นอนไม่หลับสตีเวนร้านอาหารจีนที่คุณพบเมื่อวานนี้เป็นผู้นำเข้าคู่ขนานฉันจะเชิญคุณไปงานเลี้ยงอาหารทะเลและงานเลี้ยงสเต็กในภายหลังอย่าสุภาพเกินไปคุณกำลังเรียกร้องความหิวของคุณเองมันไม่ถูกต้องที่จะไม่ฆ่าครอบครัวใหญ่คุณฉินได้โปรดเมย์ทำท่าทางเชิญชวนคุณฉินคนที่ย้ายมาจากจีนสามารถมาถึงได้ประมาณ17นาฬิกาและห้องก็เปิดแล้วดังนั้นเราแค่รอพวกเขาเช็คอินบ่ายๆออกไปเดินเล่นกันดีไหมไปกันเถอะตอนนี้เรามีร้านขายของเก่าแล้วเทศกาลวัตถุโบราณกำลังจะมาเร็วๆนี้จะไม่แปลกที่จะไม่เปิดประตูหรือไม่นอกจากนี้มันจำเป็นต้องจัดระเบียบใหม่ที่นั่นและพื้นที่ว่างจะต้องได้รับการเติมเต็มโดยเร็วที่สุดตกลงไม่ใช่ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการกินอาหารทะเลในโรงแรมใจกลางเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดในซีเทิลแต่ทุกคนก็ไม่ใจอ่อนคุณสามารถสั่งกุ้งมังกรตัวใหญ่เท่าที่คุณต้องการและสั่งแมงดาทะเลที่อ้วนที่สุดสดทุกชนิดอาหารทะเลวางเรียงกันเป็นตัวโตคุณไม่ลองสเต็กชั้นยอดของเวลลิงตันเหรอหลีม่อเฝ้าดูพวกเขาจุดไฟอาหารทะเลอย่างสิ้นหวังถอนหายใจเบาๆและพูดว่าถ้าคุณท้องไม่ดีคุณก็ควรทำใจให้สบายมิฉะนั้นคุณจะถูกกลับจนไม่สามารถลุกขึ้นจากโถส้วมได้ยอดเยี่ยมเมเชิดหน้าขึ้นอย่างภาคภูมิใจเมย์บอกฉันตรงๆว่ามาตรฐานของอีกครึ่งหนึ่งในสายตาของคุณคืออะไรฉันไม่ได้โม้มีคนเก่งที่มีความรู้มีพรสวรรค์ทางธุรกิจมีพรสวรรค์ราชาทหารเกษียณที่ซื่อสัตย์และพ่อครัวฝีมือเยี่ยมและอื่นๆฉันไม่กลัวว่าคุณขอมากเกินไปแต่ฉันเกรงว่าคุณจะไม่ทำ
คุณชินคุณกังวลเกินไปพวกเราไม่กี่คนก็ถือเป็นเพื่อนได้มันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรือที่เพื่อนจะห่วงใยกันมีหม้อสั่งสเต็กและไวน์แดง2ขวดแล้วพูดว่าต้าซานภรรยาและลูกๆของคุณไปอยู่ที่ไหนสดในบ้านเกิดของฉันทางตอนเหนือของมณฑลเจียงซูฉันมีลูกสาว2คนคนโตอายุแค่3ขวบหากพวกเขาเต็มใจก็สามารถอยู่ด้วยกันในเกียวโตซึ่งมีคุณภาพชีวิตและสภาพการศึกษาที่ดีกว่าในอนาคตภรรยาของคุณจะถูกจัดให้ทำงานในบริษัทของเราและเธอจะไม่ถูกปฏิบัติอย่างเลวร้ายหัวดื้อซิงของคุณ2คนด้วยชายทั้ง3มองหน้ากันเห็นได้ชัดว่าสะเทือนใจมากด้วยความสามารถของลี่โมมันก็แค่ประโยคเดียวดูเหมือนว่าจะยังหาผู้ชายที่จะแต่งงานด้วยไม่ได้เร็วๆนี้ฉันรู้สึกแย่มากเมย์ถอนหายใจเบาๆแล้วทุกคนก็หัวเราะในตอนบ่ายคนกลุ่มหนึ่งกลับไปที่ร้านขายของเก่าห้องลับใต้ดินและทางเดินด้านนอกได้รับการจัดเรียงและจัดเรียงใหม่จากนั้นสตีเวนและคนอื่นๆก็ออกไปซื้อเครื่องลายครามหยกรูปปั้นและภาพวาดสีน้ำมันจำนวนมากแล้วกลับมาเติมที่ว่างในร้านมืดแล้วหลังจากที่ทุกอย่างวุ่นวายคุณชินกล่องไม้จันสีแดงใบเล็กจากราชวงศ์โมกุลที่คุณพบเมื่อวานนี้ยังอยู่ในกระเป๋าของฉันเอาออกไปฉันจะเปิดกล่องไม้เปิดกล่องตาบอดต่อหน้าทุกคนแล้วดูว่าข้างในมีอะไรดีหลายคนมารวมตัวกันรอบๆตาซานวางกล่องไม้จันสีแดงใบเล็กๆลงบนโต๊ะกลมหลีหม้อหยิบมันขึ้นมาและมองดูสักพักจากนั้นจึงหยิบไฟฉายสปอตไลท์ส่องในเดือนพฤษภาคมมีกระเป๋าเครื่องมืออยู่ที่เคาน์เตอร์ที่เก็บเงินตรวจสอบว่ามีเข็มและสิ่งอื่นๆอยู่ในนั้นหรือไม่อะไรที่บางกว่านี้ก็ใช้ได้ปูเยโวรีบนำเข็มเหล็กบางๆมาอย่างรวดเร็วดูว่าได้ผลไหมสามารถหลีหม้อหยิบเข็มขึ้นมาในมือแต่ละข้างและชี้ไปที่ลูกตาของมังกรอัปลักษณ์และอีกอันเว้าไปที่ลายมังกรในเวลาเดียวกันจิ้มแรงๆเพื่อให้ได้ยินเสียงคลิกข้างในเท่านั้นหลีหม้อพยายามเปิดฝากล่องไม้อีกครั้งและมันก็เป็นไปอย่างราบรื่นมันคือกำไรคู่หัวของสัตว์ดูแปลกๆหน่อยแต่ลิ้นที่โผล่ออกมาก็น่ารักหน่อยๆเมย์พึมพำนี่คือสร้อยข้อมือทองคำฝังพลอยจากราชวงศ์โมกุลเนื่องจากความแตกต่างในวัฒนธรรมของชาติต่างๆเราคิดว่าหัวสัตว์ที่แกะสลักบนกำไรคู่นี้ดูแปลกไปสักหน่อยแต่ในสายตาของพวกเขามันสมบูรณ์แบบและสวยงามที่สุดหลีหม้อหยิบสร้อยข้อมือเส้นหนึ่งออกมาและมองดูแม้ว่าคุณภาพของหยกจะไม่ดีเท่าหยกเหอเทียนของประเทศเราแต่โดยรวมแล้วก็ยังละเอียดอ่อนมากประเมินว่าจะมีมูลค่า 3-4 ล้านหยวนอย่างน้อยล้นเงินไม่เร็วเท่าลี่โมวิ่งวิ่งระฆังทองแดงที่แขวนอยู่ที่ประตูดังขึ้นชายอเมริกัน3คนในวัย50เดินเข้ามาพวกเขาสวมเสื้อกันลมและถือกระเป๋าเดินทางและมองไปรอบๆทันทีที่พวกเขาเข้ามาสตีเวนหันกลับมามองและรีบขึ้นไปเพื่อสื่อสารกับพวกเขาส่วนหอวูเยโวและคนอื่นๆก็มีสีหน้าแปลกๆบนใบหน้าของพวกเขาคุณชินพวกเขาทั้งหมดเป็นเพื่อนของเจ้าของร้านขายของเก่าที่นี่เมื่อพวกเขารู้ว่าเขาเสียชีวิตด้วยอาการป่วยกระทันหันพวกเขามาที่นี่จากแอฟริกามันเป็นเพียงเพราะอุบัติเหตุระหว่างทางที่พวกเขามาไปซีแอตเทิลหลังจากผ่านไป1เดือนคำแปลง่ายๆในเดือนพฤษภาคมสตีเวนเดินไปหาลิมอในเวลานี้และพูดว่าทั้ง3คนเป็นเพื่อนของอดีตเจ้านายและพวกเขาบอกว่าร้านขายของเก่าแห่งนี้ก็เป็นความพยายามอย่างสุดชีวิตของเขาเช่นกันตอนนี้เพื่อนเก่าของพวกเขาเสียชีวิตพวกเขาเศร้ามากและพวกเขาต้องการขายร้านขายของเก่านี้ด้วยกันร้านจะซื้อคืนดังนั้นมาที่นี่และถามเจ้านายใหม่ว่าเขาหมายถึงอะไรเราเพิ่งซื้อร้านขายของเก่านี้ในราคาประมูลเมื่อบ่ายวันนี้โอนให้พวกเขาไม่ได้นอกจากนี้ผมใช้เงินไป20ล้านดอลลาร์แม้ว่าจะถูกโอนพวกเขายินดีจ่าย30ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อมันหรือไม่ถ้าพวกเขาเต็มใจฉันจะดำเนินพิธีการกับพวกเขาทันทีและถ้าคุณไม่ต้องการก็อย่าพูดถึงเรื่องนี้ในอนาคตนอกจากนี้แม้ว่าพวกเขาจะเต็มใจทำข้อตกลงกับฉันรอจนกว่าเทศกาลโบราณจะจบลงและอย่ายอมรับการต่อรองใดๆเพื่อนเก่าสถานที่แห่งนี้โดยพื้นฐานแล้วเป็นฐานที่มั่นของซ่องโจรและจุดประสงค์ของพวกเขาอาจคือการตามล่าผลงานศิลปะชั้นยอดในห้องลับใต้ดินดังนั้นลี่โมจึงเพิ่มราคาเป็น2เท่าโดยตรงเพื่อทดสอบสตีเวนแปลคำต้นฉบับและแน่นอนว่าใบหน้าของทั้ง3คนแสดงความโกรธแต่คนไม่กี่คนในร้านเห็นได้ชัดว่าไม่ยุ่งกับมันง่ายๆและพวกเขาแสดงความไม่พอใจต่อราคาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นน่าสนใจคุณชินพวกเขาบอกว่าร้านขายของเก่าแห่งนี้ชนะการประมูล 7.5 ล้านดอลลาร์เมื่อวานนี้ไม่ใช่20ล้านดอลลาร์เลยพวกเขายินดีที่จะประมูล10ล้านดอลลาร์เพื่อให้คุณสามารถทำกำไรได้ง่ายๆโดยการเปลี่ยนมือ 2.5 ล้านดอลลาร์หลีหม้อเพียงแค่ยิ้มและไม่ได้หักล้างคำพูดของพวกเขาเขาชี้ไปที่เครื่องลายครามบนชั้นวางโบกุแล้วพูดว่าถามพวกเขาถ้าพวกเขามาขายเครื่องเคลือบดินเผาชิ้นนี้จากจีนจะขายได้ราคาเท่าไหร่ผู้เฒ่าชาวอเมริกันทั้ง3มองหน้ากันและในขณะเดียวกันก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่อเอาเครื่องลายครามออกจากชั้นวางโบราณและมองดูมัน WUU แปลด้านข้างเขาบอกว่าเครื่องลายครามเลียนแบบของราชวงศ์ชิงเจคิวอิ้งโถน้ำเต้าสีชมพูและสีขาวซึ่งสามารถขายได้500-800ดอลลาร์แต่ฉันสามารถขายได้ในราคา100เท่าดังนั้นฉันจึงสามารถได้เงิน2ล้านครึ่งดอลลาร์อย่างง่ายดายเมื่อเข้าครอบครองร้านขายของเก่านี้ในอนาคตฉันสามารถสร้างรายได้5เท่า10เท่าหรือแม้แต่100เท่าเนื่องจากพวกเขาเป็นเพื่อนของอดีตเจ้านายดังนั้นพวกเขาจึงควรรู้เรื่องธุรกิจวัตถุโบราณให้มากและรับประทานอาหารที่มีพรสวรรค์สตีเวนไล่แขกออกไปสตีเวนเป็นมิตรและต้องการส่งพวกเขาออกไปแต่มีชายชาวอเมริกันคนหนึ่งรีบร้อนเขาจึงพูดบางอย่างด้วยความตื่นเต้นเขาบอกว่าพวกเขาไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้นถ้าคุณยินดีที่จะทำให้มันถูกกว่านี้พวกเขายังมีของเก่าจากจีนอีก2ชิ้นที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ในราคาส่วนลดจากนั้นหลีหม้อก็แสดงความสนใจคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดว่าพรุ่งนี้เป็นวันแรกของเทศกาลโบราณและฉันจะนำของเก่าของจีนไปสัมภาษณ์เวลา 9:00 น.ในตอนเช้าเราจะไม่รอของเก่าฉันขอเตือนคุณอีกครั้งอย่าใช้ของปลอมมาหลอกฉันชาวอเมริกัน3คนจากไปดูกระวนกระวายเล็กน้อยคุณชินคุณจะส่งคนไปดูที่นี่คืนนี้หรือไม่ฉันรู้สึกว่าพวกเขาจะเคลื่อนไหวในคืนนี้และพวกเขาอาจจะตรวจสอบสถานการณ์ด้านล่างแดชานเข้ามาและถาม
ถ้าพวกเขาอยู่กลุ่มเดียวกันจะต้องมีของเก่าอยู่ในมือมากมายคุณตามไปดูถ้าพวกเขาเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆในตอนกลางคืนคุณก็ไปเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆให้พวกเขาด้วย